อ่ะนะครับก็มาต่อกันสําหรับข้อที่12ในข้อสอบสบวนเนาะสำหรับข้อที่12เนี่ยมันเป็นเรื่องของมุมนะครับก็เอ่อเริ่มต้นเขาบอกว่าสามเหลี่ยม ABC เนาะเป็นรูปสามเหลี่ยมอันดับแรกเนี่ยสิ่งที่น้องๆควรทําให้ถูกก่อนนะคืออะไรวัารูปก่อนใช่ไหมฮะ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่า BC มากกว่า AB อ่ะแซวสมมตินะพี่เริ่มต้นยังไงดีพี่เริ่ม AB มาตรงน,นี้ก่อนลนะกัน ถูกไหมพี่เริ่มมีความยาว AB สิ่งที่ไม่รู้คือด้าน BC ต้องมากกว่า AB แปลว่าอะไรครับแปลว่าตอนนี้เนี่ย BC มันจะมีความเป็นไปได้คือยังไงไม่รู้แหละแต่ว่า BC สั้นแค่นี้พอไหมไม่พอถูกไหมถ้า AB ยาวเท่านี้ BC ต้องเยอะกว่าสมมติ BC มาตรงนี้ถูกไหมเฮ้ยคาถามคือพอ BC มาตรงนี้เนี่ยยังไงต่อดี D doc ไปต่อด D doc เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน AB แสดงว่าตรงนี้จะเป็นจุดไรครับทุกคน D doc เป็นจุดกึ่งกลาง2นี้เท่ากัน ใช่ปะหลังจากนั้นมุม a อามีปัญหาแล้วครับมุม a d C คือ45 ADC คือคนนี้คือ45เป็นไปได้ไหมไม่ได้ละรูป่ีผิดละเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่ามันควรจะเป็นมุมแหลมแต่ตอนนี้รูปเราเป็นมุมปานแปลว่าอะไรพี่แม็กแปลว่ารูปนี่ครับ BC เนี่ยมันจะต้องตบมาด้านซน้ายนิดนึงเขาใจความหมายปะเพราะฉะนั้นน้องฮะรูปอะเราไม่มีทางรูปหรอกว่า มันวาดยังไงเราต้องลองลองมือวาดแล้วเดี๋ยวเราก็ปรับรูปให้มันตรงกับโจทย์พยายามวาดรูปให้เป๊กกับโจทย์สักนิดนึงโอเคไหมครับแสดงว่า BC อยู่ฝั่งนี้ไม่ได้นะน้องก็ต้องตอบ BC มาฝั่งนี้แต่ก็อย่าลืมมันจะสั้นแค่นี้ก็ไม่ได้มันต้องเป็นยังไงด้วยยาวกว่า AB ตอ่อไปยาวกว่า AB คาถามจะยาวขนาดนี้ยาวเยอะเลยหรือยาวนิดเดียวยาวมากยาวน้อยขนาดไหนน้องไปดูมุมต่อที่น,นี่เขาบอกต่อไปคือ ADC คือ45อ่ะมาลองเลงดิสมมุติถ้าตรงนี้เป็นจุด C แล้วนะ เอาสี่อไว้ตรงนี้นะ A D C คืสี่ห้าเอาเล็งแ๊บหนึ่ง A D C สี่ห้าพอไหวไหมเฮ้ย <_ S 2> พี่ว่าพอได้อยู่ <_ S 2> มุมนี้ก็ดูเป็นทรงสี่ห้าได้อยู่อ่ะพอนายพีนใน่ใส่เข้าไปเลยตรงนี้คือสี่สิบห้าหลังจากนั้นยังไงต่อครับ B C D สิบห้าเอ้ยได้อยู่อีกแล้วนะมุมนี้ก็เป็นมุมเล็กๆตรงนี้ก็สิบห้าองศาพอจะรอดอยู่ใช่ไหมฮะอ่ะหลังจากนั้นครับพี่ปิดปาร์แล้วนะนี่คือสามเหลี่ยมที่เราต้องการถูกปะแล้วก็ถามง่ายๆเลยครับมุม A C D A C D อ่าโอเคมุมนี้ เป็นเท่าไหร่พี่ขอตั้งเป็นตัวเอแล้วถ้าใครเรยนกับพี่มานาน,านพี่จะบอกเสมอว่าสําหรับเรื่องมุมเนี่ยวาดรูปให้เป๊ะคือว่ารูปให้ตรงกับเงื่อนไขของโจทย์ทั้งหมดนะครับแล้วถ้าหนูทําไม่ได้หนูลองมัว่วในลองนี้ในห้องสดนะลองดีว่าเราจะมัวม่ว็เไ็นเท่าไหร่ดีถ้าพี่ดูทรงนะเเนี่ยสมมติถ้าน้องจะมัว่วไอ้ฟังก่อนนะอันนี้ไม่ใช่วิธีจริงนะเว้ยเข้าใจปะคือมันคือถ้าคิดอะไรไม่ออกวารูปให้เป๊ะซึ่งพี่ว่ารูปเราเป๊ะอยู่แล้วเราลองเลงดูอันนี้สี่ห้า อันนี้อะไร15 x ของเราเนี่ย x ตัวนี้เนื่องจากรูปเราดูดูทรงว่ามันจะพอใช้ได้รูปมันไม่น่าจะผิดอะนึกออกไหมหนูก็ลองดูมันน่าจะเกิน15ใหญ่กว่า15มามันหน่อยนึงแต่ว่าก็ไม่ได้จะถึง45้าเข้าใจความหมายปะเพราะเนี่ยถ้าด้วยคอนเซ็ปต์แห่งการมั่วถ้าน้องทําจริงไม่ได้ไม่รู้วิธีจริงอะไรนะฮะดีกว่าไม่ตอบโอเคปะน้องก็มั่วคําตอบที่แบบเกิน15แต่ไม่ถึง45ถ้าดูจากทรงมันก็จะแบบประมาณ20 25 30อะไรประมาณเนี้ โอเคป่ะ okay, ลองเลือกในใจดูแล้วกันว่าคุณคิดว่าเป็นเท่าไหร่โอเคไหมคุณอยากมั่วอะไรรวมถึงใน y YouTube ด้วยนะถ้าน้องดูอยู่ลองคิดดูว่าถ้าเป็นน้ององจะมั่วอะไรถ้าน้องทําไม่ได้โอเคนะครับนะบเพราะวิธีมั่วเนี่ยก็ใช้ได้ผลแต่คุณจะมั่วได้คุณต้องเขาเรียกว่าอะไรวาดรูปเป๊กก่อนโอเคนะซึ่งแน่นอนแหละครับวิธีมั่วเนี่ยเป็นวิธีฉุกเฉินถ้าทําไม่ทนันหรือว่าไม่มีเวลาเหลือแล้วหรือไม่รู้จริงๆว่าจะทํำยังไงก็ลองไปมั่วดูทีนี้เเนีีี่่ยาวิธิธจรง ลัรื่าของที่จริงครับทํำยังไงเอ่ยโดยหลักการจะเป็นมอต้นหรือจะเป็นมาถมคือหาทุกมุมแล้วที่หาได้ในกระดานเงยได้ขึ้นมาทุกคนมีอยู่มุมนึงที่หาได้มุมไหนครับมุมดีมากมุมบีบอยใช่ปะโดยเนี่ยสมบัติที่เราจะใช้ก็คือสมบัติบางคนเรียกธงเจบางคนเรียกรองเท้าแตะใช่ปะถ้าคุณมีกอไก่คุณมีขอไข่มุมภายนอกมุมนี้จะต้องมีค่าเท่าไหลครับทุกคน ไก่บวกไข่ถูกต้องไหมมุมภายในรูปสามเหลี่ยมนั่นแหละใช่ป่ะนะเมื่อเราต่อด้านใดด้านหนึ่งของสามเหลี่ยมออกไปมุมภายนอกจะเท่ากับสองอันั้งในรวมกันดังนั้นนะ่ะน้องเห็นใช่ไหมว่าตรงนี้มันจะมีความสัมพันธ์นั้นอยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมดังนั้นอันดับแรกเลยครับสิ่งที่น้องจะรู้คือ45จะเกิดจาก15บวกมุมนี้นะดังนั้นแล้วพี่ก็โซโล่ไปเลยแล้วกันมุมนี้พี่ก็จะได้อันดับแรกเลยครับอันดับที่1คือมุมนี้ป็นเท่าไร่30ทำสายเดกปฐมอะ หามุมมุมนี้หาได้พี่จะเขียนลำดับกำกับไว้นะว่าพี่หาอะไรก่อนอะไรหลังน้องจะได้รู้ว่าเราควรทำยังไงนะครับนะอ่ะตรงนี้สาสิบเพราะว่าส0สิบวกสิห้าจะได้ได้สี่ห้าข้างนอกโอเคนะยังไงตอนน่อดีหมดแล้วครับมันไม่สามารถรู้มุมอื่นเพิ่มแล้วน้องสังเกตน้องน้องทำมุมอื่นไม่ได้แล้วล้รวรู้มุมสาสิบอันเดียวหลังจากที่น้องตันครับเรื่องของการไล่มุมโจทย์แบบนี้ถ้าเป็นมสองอย่างอย่างห้องนี้คือมสองพิเศษใช่ปะเราก็เจอกันบ่อยแนละ้วที่เราจะรู้ว่าเสเต็ปต่อไปคือ ลากเส้นเพิ่มฝันแน่โอเคป่ะแล้วพี่บอกน้องเสมอเลยเราจะฝันแล้วเราก็จะทําการลากเส้นเพิ่มและน้องครับสำหรับโจทย์เรื่องมุมเนี่ยถ้าเป็นโจทย์สไตล์แข่งขันนะน้องพยายามฝันตามลําดับหนึ่งครับฝันให้เกิดสามเหลี่ยมนั้นเท่ากันโอเคป่ะฝันให้เกิดสามเหลี่ยมนั้นเท่าถ้าเกิดสามเหลี่ยมนั้นเท่าไม่ได้อันดับที่สองครับพยายามฝันให้เกิดสามเหลี่ยมหน้าจั่วและถ้าฝันหน้าจั่วไม่ได้อันดับที่สามครับ ลองฝันให้เกิดสามเหลี่ยมมุมฉากส่วนม้ากมันจะจบในสามอันเนี้ยฝันสามเหลี่ยมนั้นเท่าฝันสามเหลี่ยมหน้าจั่วแล้วก็ฝันสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วพี่บอกเลยนะว่าถ้าเป็นไปได้พยายามจบที่ด้านเท่าหรือหน้าจั่วโดยเฉพาะด้านเท่านี้ยิ่งดีมากถ้าหนูสร้างสามเหลี่ยมด้านเท่าขึ้นมาได้มันจะมีด้านเท่ากันมีมุมเท่ากันโอเคปะพันะฝันลากเส้นเพิ่มพยายามทำสามอย่างนี้ไล่ตามลําดับเลยถ้าเป็นต่วนตัวพี่นะพยายามสร้างสามเหลี่ยมนั้นเท่าก่อนไม่ได้ก็สร้างหน้าจั่วถ้าไม่ได้อีกสร้างมุมฉาก อ่ะข้อนี้ครับพี่จะฝันอะไรดีฝันเลยครับอันดับที่สองครับหนูจะฝันเพื่อเกิดสามเหลี่ยมด้านเท่าพี่แอบเห็นว่าโจทย์เขาบอกมาว่าสองคนนี้เป็นยังไงกันเท่ากันเราลากเส้นเพิ่มลากให้มันเกิดสามเหลี่ยมด้านเท่าทุกคนเงยหน้ามานะมันมีสองความเป็นไปได้ครับความเป็นไปได้ที่หนึ่งหนูเห็นอันนี้เท่ากันใช่ป่ะหนูลากสามเหลี่ยมด้านเท่าตรงนี้ คืออยู่ดีๆเขาว่าฝันแล้วอยากทําอะไรก็ได้ในความฝันเราใช่ปะเราก็กำหนดเลยว่าให้ตรงนี้มันยาวสองขีดมันยาวสองขีดแล้วมุมนี้จะเป็นหกสิบมุมนี้ก็เป็นหกสิบแล้วมุมเนี้ยก็จะเป็นหกสิบรวมกันตรงนี้หกสิบจริงแต่ว่ามันเอาไปแล้วสามสิบข้างบนเป็นอะไรสามสิบเนี่ยแล้วน้องก็ลากเส้นนี้มาปิดแล้วก็ทํานู่นนี่นั่นพี่ลองทํามาแล้วเหมือนกันอันนี้ก็ได้แต่จะแอบยากนิดหน่อยโอเคปะคือสร้างสามเหลี่ยมเท่าตรงนี้แล้วไปไล่มุมต่อกลับอีกอันนึงคือเราเลือกที่จะมองสองขีด คนนี้แทนคือเมื่อกี้พี่พูดยังไงเดียเราไปสร้างด้านเท่าฝั่งทางขวามืออีกทางหนึ่งคือสร้างด้านเท่าฝั่งทางซ้ายมือโดยที่ตรงเนี้น้องรู้ว่ามันไม่ว่ามันจะยาวเท่าไหร่ก็ตามอ่ะมันยาวสองขีดใช่ปะน้องก็แค่สร้างด้านเนี้ยให้มันยาวเท่าไหร่ด้วยสองขีดนึกออกปะแล้วก็ฝั่งนี้ให้ยาวเท่าไหร่ด้วยสองขีดคือน้องทําได้ในความฝันน้องอะ่ะคือน้องหาจุดที่เขาเรียกว่าอะไรวะจุดที่มัน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 อยู่ห่างจากตรงเนี้สองขีดตรงนี้สองขีด,ขดโอเคปะแล้วไปทําให้อีกด้านหนึ่งอยู่ด้าน เขาเรียกว่าอะไรอยู่บนด้าน BC ด้วยอีกทีนะถ้าน้องงงน้องฝันยังไงก็ได้ในความฝันอะไรก็เกิดขึ้นได้น้องสามารถสร้างให้อันนี้ยาว2ขีดอันนี้ยาว2ขีดและให้มันท่ากับพัง่างซึ่งมันยาว2ขีดอยู่แล้วทันปะถูกไหมมันจะเกิดรูปดีได้เราจะฝันรูปดีขึ้นมาพี่ขอเรียกจุดนี้แล้วกันเป็นจุดอะไรเดียรอ,อรอจุฬาไปเลยครับทุกคนและทุกคนฮนะเขียนมาว่าสิ่งที่เราทาก็คืออันดับที่สองน้องฝันสามเหลี่ยม AD รอจุฬา คือลากจุดหลอดจุดลาเพิ่มอ่ะให้เป็นสามเหลี่ยมอะไรครับทุกคนให้เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าสำหรับใครที่เผื่อใครดูใน YouTube หรือว่าไม่เคยทำโจทย์สไตล์แข่งขันมาก่อนนะครับมันจะอาจจะไม่เคยชินกับโจทย์ลักษณะที่ฝันลากเส้นเพิ่มโอเคปะอันนี้ต้องเจอเยอะๆนิดนึงนะครับส่วนห้องนี้เจอมาบ้างแล้วใช่ไหมมสองนะเราเจอมาบ้างแล้วนะมสองพิเศษใช่ไหมครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราฝันให้ตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าโอเคปะ สิ่งที่เราจะรู้ต่อไปคืออะไรครับทุกคนทุกมุมตรงนี้จะเป็นอะไร60ข้างบนก็เป็นอะไรด้วย60ถูกต้องมาและมุมนี้ครับมุมเล็กๆตรงนี้มุมเขียวๆพี่ขอระบายสีเขียวมุมเขียวๆตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าทั้งหมดนี้ต้องเป็นอะไร60แสดงว่าไอ้เขียวๆนี้จะเป็นอะไรครับทุกคน15องศาและตรงนี้พี่ขออนุญาตใส่ลำดับไว้นิดนึงพี่กาลังจะรู้15องศาเป็นสเต็ปที่เท่าไหร่ครับทุกคนสเต็ปที่สามสเต็ปที่สามคือเราได้มุม15องศาออกมา ทันปะทันทันทันต่อไปสิ่งที่น่ารักหลังจากที่น้องได้สามเหลี่ยมด้านเท่าข้างในเนี่ยออกมาคืออะไรครับน้องฮะตรงนี้สองขีดเห็นไหมฮะตรงนี้สองขีดเห็นไหมฮะและรูปนี้ก็จะกลายเป็นสามเหลี่ยมอะไรครับหน้าจ่วครับถูกปะแสดงว่าอันดับที่สี่เนี่ยพี่อันนี้หนึ่งอยู่นี่นะสองฝันนะสามน่าสิบห้าองศานะอันดับที่สี่ครับสามเหลี่ยมสีเขียวตรงนี้ครับชื่อสามเหลี่ยมดีลอจุราบี ด้วยความที่อินี่สองขีดอินี่สองขีดและของเดิมฝั่งนี้คือสองขีดคนนี้จะเป็นสามเหลี่ยมอะไรตอบพี่หน่อยดีมากจะกลายเป็นสามเหลี่ยมหน้าอะไรด้วยก็เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วด้วยโอเคป่ะ okay, ถูกไหมเพราะมันสองขีดสองขีดเหมือนกันนั่นแปลว่ามุมที่ปลายตรงนี้ก็จะต้องเป็นอะไรด้วยครับทุกคนสามสิบเหมือนกันและอันนี้คืออันดับที่เท่าไหร่สี่เอ้ยโทษอันดับที่ห้าละ ถ้าใครงงเมื่อไหร่แม้แต่น้องเรียนออนไลน์หรือน้องในห้องสดน้องดูตามลำดับหมายเลขพี่นะ1อยู่นี่2ฝั 3, น3ได้มุม15 4ได้สีเขียวเป็นหน้าจัว่วและ5ได้มุม30น้องฮะเราจะไปหา X ยังไงดีน้องจะได้ว่ามุมเนี้ยต่อไปจะเป็นมุมอะไรเอ่ยมุมฉาก60-30รวมกันแสดงว่าอันนี้คืออันดับที่ไแลละอันดับที่6ครับน้องได้มุม90องศาออกมาถูกปะไล์ต่อดีพี่แม็กติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊ก เราเห็นไหมครับพอมันเท่ากันเยอะๆเ<อ>มื่อกี้พี่บอกว่าฝันสามเหลี่ยมด้านเท่าจริงไหมเพราะเมื่อเราฝันสามเหลี่ยมด้านเท่ามันจะแอบ,บมีจัว่วที่ซ่อนอยู่ถูกไหมเราได้จั่วหนึ่งละมีใครเห็นบ้างเลยในห้องนี้อีกจั่วหนึ่งอยู่ไหนอยู่ไหนดีมากเห็นบ้าในออนไลน์เห็นยังก่อนที่พี่จะบอกเร็วมันมีสีเขียวเมื่อกี้เป็นจั่วหนึ่งไปแล้วใช่ไหมมีจัว่วที่ซ่อนอยู่ครับใครเห็นบ้างใครเห็นบ้างติ๊กตอกติ๊กตอกถ้าใครยังไม่เห็นในออนไลน์กดพอยแล้วลองคิดก่อนนะจั่วที่ซ่อนอยู่คือรูปนี้ครับ เฮ้ยทำไมอ่ะวันที่สิบห้าที่เราได้มาคนนี้ก็เท่าไหร่ด้วยสิบห้าครับมันมีสองมุมที่เท่ากันใช่ไหมครับสแสดงว่าด้านปลายอ่ะสะมมติว่าพี่ขอเป็นหย่อยแดงคุณหย่อยแดงคนนี้กับคุณหย่อยแดงฝั่งนี้ย่อมต้องเป็นยังไงกันด้วยครับด็กๆครับเท่ากาันเหตุผลเพราะมันมีอะไรอยู่15 15และตรงนี้พี่จะถือว่าเป็นสเต็ปที่7ของพี่นะนะ หคือเมื่อกี้ได้มุมฉากใช่ปะสเต็ปที่7คือสามเหลี่ยม C ีลอจุ C, ราดีด็อกซีลอจุราดีด็อกเนี่ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมหน้าตาแบบนี้ถูกปหตอนเริ่มต้นมันจะมีมุม15อยู่ข้างบนโจทย์ให้แล้วเราไปคำนวณมาได้จากเมื่อกี้ที่เป็นมุมอะไรเอ่ย15มุมที่ฐานเท่ากาันดังนั้นสามเหลี่ยมรูปนี้จะเป็นสามเหลี่ยมหน้าอะไรครับทุกคนเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเหมือนกันครับนะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว พอมันจั่วแปลว่าอะไรสองด้านนี้ย่อมเป็นยังไงกันเท่ากันปูะเนี่ย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 ไอ้เส้นนี้ไอ้เส้นหย่อยเนี่ยกับเส้นหย่อยเนี่ยต้องเท่ากันเฮ้ยคนนี้เนี่ยด้านล่างมันยาวเท่าไร่อยู่แล้วครับทุกคนสองขีดครับแสดงว่าตอนนี้ท่านี้สองขีดใช่ปะ่ะข้างบนก็ต้องเป็นเท่าไหร่ด้วยสองขีดไอห้หย่อยข้างบนเนี่ยก็ต้องสองขีดด้วยทำไหมทันไหม นะดังนั้นตอนนี้นะครับเราจะมีด้านเท่ากันเยอะแยะไปหมดเลย2ขีด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 และข้าวบนที่เพิ่งได้มาคือ2ขีดเห็นจุดจบหา X ยังบางคนเห็นแล้วเห็นตรงไหนพี่แม็กอันนี้สเต็ป7สเต็ปที่8ครับน้องแคทําการมองไปที่สามเหลี่ยมเหลี่ยมไหนเหลี่ยมขอเป็นสีสีแดงแล้วกันเหลี่ยมนี้ครับทำไมอะ่ะ เพราะว่าหลังจากที่น้องได้อันนี้สองขีดและเดิมทีมันมีสองขีดอยู่แล้วจําได้ไหมน้องจําได้ไหมว่าเมื่อกี้น้องบอกพี่ว่ามุมฝั่งนี้โอสิบสามสิบมันเป็นเท่าไหร่ครับทุกคนเก้าสิบนั่นแปลว่าอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องเป็นอะไรด้วยก็ต้องเก้าสิบด้วยและมันเป็นเก้าสิบที่เป็นมุมอะไรมุมฉากและยังมีสองขีดสองขีดแสดงว่าเป็นฉากหน้าจั่วไงสเต็ปจบครับสเต็ปจบก็คือตรงนี้จะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหน้าจัว่วและแน่นอนถึงขนาดนี้แล้วถ้าตรงนี้เก้าสิบ สองคนนี้เท่ากันน้องก็จะรู้ว่าไอ้มุมตรงนี้กับมุมตรงนี้ย่อมเท่ากันใช่บ้าเอาไปคนเท่าไหร่ลูกตัวนี้ก็จะต้องเป็น45และข้างบนก็ต้องเป็นเท่าไหร่ด้วย45องศาทั้งคู่เลยจริงไม่จริงถือว่าเป็นมุมฉากหน้าจัว่วเพราะฉะนั้นครับอันนี้ถือว่าเป็นสเต็ปเท่าไหร่ของเราสเต็ปที่8ครับหลังจากมีจั่วที่ซ่อนอยู่ในเจ็ดนะสเต็ปแปดคือหนูจะได้มุมข้างบนและจบครับผมน้องก็เลยจะรู้ว่าไอ้ก้อนเนี้ย บวกกันต้องเป็นเท่าไหร่45เราก็เลยได้ความสัมพันธ์ว่าอะไร x บวก15ต้องได้45 x เดียวก็เลยเป็นอะไรครับทุกคน30องศาจบตอบ very good จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่าย,ายโจทย์สไตล์นี้ต้องฝึกฝนแบบลากเส้นเพิ่มเยอะๆอะครับและจะมาไว้คอนเซปต์อยู่แค่นี้ สามเหลี่ยมนั้นเท่าก่อนถ้าเป็นไม่ได้ไม่ได้ลองมองจัว่วไม่ได้ลองมองฉากแล้วลองไล่มุมไปเรื่อยๆฮะมองดูว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในน,นั้นแล้วก็น้องจะได้คําตอบออกมาสุดท้ายถ้าใครไม่ชอบอะไรแบบนี้ทําไม่เป็นไม่เป็นไรอย่าลืมตอนแรกเราทําอะไรไว้มั่วไว้เห็นไหมไม่รู้ว่าตรงใจน้องหรือเปล่านะน้องลองคิดดูว่าที่น้องลองเลือกในใจไว้คือเท่าไหร่เห็นไหมวิธีมั่วก็ยังมีหนึ่งในคําตอบนั้นอยู่ก็ได้ผลเหมือนกันโอเคน,นะครับอ่ะนั่นคือข้อที่12ครับ มาครับผมนะต่อจากนี้แล้วนะครับเราก็จะไปต่อกันที่ข้อที่13นะครับสอบที่13ข้อนี้นะในข้อสอบสออนะครับเป็นเรื่องของพีระมิดโอเคปะ่ะน้องๆครับเริ่มต้นสิ่งที่น้องควรทําก่อนคืออะไรครับน้องพีครับวาดรูปสิครับถูกไหมครับพีระมิดฐานสามเหลี่ยมแสดงว่าตอนนี้เนี่ยหน้าตาใค,ใครเป็นฐานีก่อน B C D เป็นฐานแสดงว่าเรามีสามเหลี่ยม B C D เป็นฐา,า,านอวาดรูปแันนี้หนึ่งสามเหลี่ยมปาปาปาว่าถ้าเราเป็นพีระมิดอนิดหนึ่งนะแสดงว่าตรงนี้จะเป็นจุด B อันนี้เป็นจุด C อันนี้เป็นจุดอะไรเอ่ย D dog ใช่ปะ A อยู่ข้างบนนะอ่ะเพราะนั้นอันนี้เป็นจุด A ดังนั้นเนี่ยหน้าตาของพีระมิดออกมาก็หงหน้าตาประมาณนี้ถูกต้องไหมครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรบ้างครับทุกคนฮนะเขาบอกความยาวไหมความยาวด้านไหนบ้าง ให้มาหลายด้านอยู่หนึ่งก็คือ A B A C A D เท่ากับเท่าไรเอ่ยหนึ่งคือคนไหนเป็นหนึ่งอ่ะพี่ขอใช้เ,เส้นสีฟ้า A B A C แล้วก็อะไรเอ่ย A D O okay. K สามเส้นนี้เป็นหนึ่งหมดต่อไปบอกมุมพี่ขอใช้เป็นปากาล่องหดก่อนเดี๋ยวรูปมันจะลกหกสิบอยู่ไหนหกสิบอยู่ไหนเราบ b A C อ๋อแสดงว่าด้านหน้านี่คืออะไรเอ่ยหกสิบต่อไปเก้าสิบอยู่ไหนแบดข้างหลังอันนี้คือเก้าสิบ แล้วต่อไปคืออะไรเอ่ย CAD CAD ตรงนี้คืออะไรเอ่ยร2อยิบอ๋อพี่รู้ละคือมันเหมือนกับลักษณะเหมือนเมันเต็นลูกเสือเขาให้มุมนี้หกสิบแล้วเขาให้มุมด้านหลักเนี่ยในรูปเนี่ยตรงนี้คือเท่าไหรเอ่ยเก้าสิบก็คือเป็นมุมฉากแล้วก็ให้ด้านเนี้ยด้านขวามือตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยร2อยี่สิบแล้วเขาให้ทุกเส้นตรงนี้มันยาวด้านละเท่าไหรครับน้องด้านละหนึ่งด้านละหนึ่งด้านละหนึ่งในเจ๋งโชว์พลังนี่นึกถึงเรื่องอะไรตรีโกนต้องมาตีโกนทำไมถึงตงีโกน มีเลข60ร้อยยี่เนี่ยเกเนี่ยเป็นเรื่องที่ตีกลนชัดๆใช่ปะแต่เดี๋ยวรูปสามมิติมันคุยกันยากพี่ขอเอารูปสามเหลี่ยมเนี้ออกมาคุยกับน้องแยก3รูปโอเคปะขอสังซ้ายมือก่อนพิจารณาไปที่สามเหลี่ยม BACC เหลืองตรงนี้ครับน้องกำลังจะได้ว่าด้านซ้ายคือเท่าไหร่1ด้านขวาคือเท่าไหร่ห ขอชื่อหน่อยตรงนี้คือ b ตรงนี้คือ a ตรงนี้คือ c พี่เอาสามเหลี่ยมสี่เหลอ่อมออกมาวาดแยกน้องว่าเกิดอะไรขึ้นครับมุมข้างบนนี้เป็นมุมอะไรเอ่ยโจทย์บอกมา60องศาเฮ้ยชัดเจนมากเลย1 1แล้วมุมนี้มัน60เริ่มต้นมันเป็นสามเหลี่ยมน้าจัว่วแต่เป็นจั่วที่มุมยอดคือ60แบบนี้เรียกว่าจั่วที่เป็นอะไรเอ่ยจั่วที่เกินจั่วไปเรียบร้อยแล้วครับมันจะกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรแน่นอนดันเทาเห็นด้ไหม สอด้านเท่ากันอันนี้หกสิบอันนี้ก็มุมละหกสิบแสดงว่าน้องกําลังจะรู้ว่าด้านล่าง b ีซีข้างล่างนี้ต้องยาวเท่าไรเอ่ย b ีซีต้องยาวหนึ่งคนนี้คือหนึ่งทันไหมนี่คือสิ่งที่เรารู้จากสามเหลี่ยมสีเหลืองพยาหน้าง,งึกอะไรโอเคนะฮะต่อไปสามเหลี่ยมที่สองพี่ขอพลิกด้านไปมองสามเหลี่ยมด้านหลังพี่ขอเปลี่ยนเป็นสีชมพูหน้าตาดูน่ารักสามเหลี่ยมที่สองชื่อว่าสามเหลี่ยมอะไรครับทุกคนครับสามเหลี่ยมที่เรากําลังจะมองอยู่คือสามเหลี่ยมแบดบีเอดทรงอย่างแบดพุอิ เบาๆนะลงย t u b บนะ B A D จะเป็นสามเหลี่ยมอะไรครับพูรีครับหน,น้าจัว่วหน้าจั่วโอเคมาดีหนูก็ยังตอบถูกถูกปะด้านหลังนะฮะเป็นหน้าจัว่วยาวด้านละเท่า,าไหร่หนึ่งกับหนึ่งอันนี้เป็น B อันนี้เป็น A อันนี้เป็น D เฮ้ยมุมข้างบนเท่าไหร่นะจำได้ปะเก้าสิบอันนี้เป็นมุมฉากเอ้ยหนึ่งหนึ่งด้านล่างบอกพี่หน่อยดิอัตราส่วนอันนี้พี่ถักรัดท่องได้ไหมจะสอบสอ,อควรทำได้แหละเนาะ หนึ่งหนึ่งด้านล่างเท่าไรรู้สองอันนี้มาจากพีทาโกรัสท่องได้ท่องเลยนะครับหนึ่งหนึ่งรูสองถูกปะและหลังจากนั้นนั่นแปลว่าด้านล่างตรงนี้ B D เส้นนี้ครับทุกคนจะยาวเท่าไหร่ครับทุกคนรู้สองอันนี้คือรู้สองทันไหมปะรูปมันจะเริ่มลกๆนิดนึงนะฮะตรงนี้หนูก็จะรู้ว่าดังนั้น B D จะมีค่าเท่ากับรู้สองสำหรับใครที่เอ่อถ้าเพิ่ม,มาดูใน YouTube แล้วยังใช้ยอยู่น้องก็อันนี้เขียนไว้นิดนึงว่าอันนี้มาจากเรื่องอะไรเอ่ยพีทาโกรัส โอเคป่ะ okay, นะแปลว่าห้องนี้น่าจะได้นะหนึ่งหนึ่งรูสองต่อไปสามเหลี่ยมชื่ออะไรที่พี่จะมองเป็น,นันดับที่สามพี่มองสามเหลี่ยมซ้ายแล้วพี่มองสามเหลี่ยมด้านหลังแล้วต่อไปเหลืออีกหนึ่งคนที่พี่มองได้คืออะไรครับสามเหลี่ยมด้านขวามือถูกป่ะสามเหลี่ยมด้านขวามือสีฟ้าขอชื่อนะเร็วชื่อสามเหลี่ยมว่าอะไรแคทสามเหลี่ยม C A D ก็เป็นสามเหลี่ยมนาจั่วเหมือนกันแต่เปลี่ยนมุมอีกแล้วครับตรงนี้นะทุกคนอันนี้เป็นหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นหนึ่งถูกต้องไหม และชื่อข้างล่างจะเป็นสามเหลี่ยม C อันนี้ A และนี้คือดีดอกครับมุมข้างบนนี้เป็นมุมกี่องศานะร้อยยี่สิบเออจากที่โจทย์เราให้มาอันนี้ 120. ร้อยยี่สิบคับนมครับทุกอันเราหาด้านล่างได้หมดเลยอันแรกหน้าจวหนึ่งหนึ่งอันนี้ก็หนึ่งอันนี้มุมฉากหนึ่งหนึ่ง,งรู้สองตอนนี้ถ้าหนูจะหาข้างล่างเนี่ยใช้เรื่องอะไรช่วยดีมีหลัก,ลก,ลกสองเรื่องที่ใช้ได้หนึ่งในฐานะที่เราเรียนกันมาเป็นอย่างดีอันนี้ใช้เรื่องอะไรได้เจ๋งรู้สองด้านรู้มุม <S <S ตรงนี้ ลอฟคอร์สถูกปะลอฟคอร์สก mm hmm. ็จะเป็นอะไรเอ่ยอันนี้พี่ขอใช้ปากกาล่องหงวนเพราะพี่จะไม่ใช้วิธีนี้เป็นหลักเพื่อเพื่อนใน YouTube ที่ไม่เคยเรียนลอฟคอร์สพอมันเกิดหมอดต้นอะแต่ลองดู C D กำลังสองจะเท่าออกับเท่าไรว่าไปเจ๋ง uh, C A กำลังสองทางล่างเท่ากับ uh, C A 1> 1, กำลังสองหนึ่งกำลังสองคือ C A ถูกต้องบวกห่ง uh, กำเออบวกทางขวาซ้ายกำลังสอง,ออวงขวา,ากำลังสอง,ง,สองต่อไปเครื่องหมายอะไร mm hmm. ลบ ลบอะไรสองคูณ 1, 1> คูณหนึ่ง <1, S 1> คูณคูณ <1, S 1> แล้วก็ <120. S 1> คอร์ดร okay, ้อยยี่สิบสิโอเคปะซึ่งซึ่ง,งอันนี้พี่เชประกาลร้องหนเพราะว่าพี่ไม่อยากใช้วิธีนี้เป็นหลักเพราะถ้าจะใช้วิธีนี้ได้คนนี่จะเรียนรู้เรื่องต้องรู้จักรอพคอร์ดและต้องหาคอร์ดร้อยยี่สิบเป็นถูกปะซึ่งมันต้องไปดังแบ่งคอร์ดแลนต้องไปสอนตีกรนละเอียดนิดนึงโอเคปะแต่แต่แต่ห้องนี้น่าจะทําได้นะหนูก็ไปแทน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 แล้วก็หาซีดีกำลังสองออกมา อีกวิธีดึงที่ไม่ใช้ลอปคอร์ดไหนใครแนะนําพิ่ได้บ้างใช้เรื่องอะไรที่ดูเหมาะกับเด็กมต้นมากกว่ามอสองอย่างพวกเรายังไงนะแตกแรงนี่แตกแรงเรียนฟิสิกส์มาดีแตกแรงทับมุมทับมุมใช้คอร์ดโอเคไหมครับอันนี้หนึ่งทับมุมลงมาตาตาข้อนี้เนี่ยขออนุญาตบมอทำไมเหรอนะครับขอ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 ,ขอ,อันนี้อันนี้มันน่าจั่ว คำหามพอเป็นพอเป็นหน้าโจกอะไรขึ้นลากมาแล้วต้องตั้งฉากตั้งฉากปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนแบ่งครึ่งฐานถูกไหมาลากมาแบ่งครึ่งฐานแล้วบอกพี่หน่อยมันจะแบ่งมันจะแบ่งครึ่งมุมข้างบนปะแบ่งมุมนี้จะเป็นมุมอะไรครับทุกคนหกอะไรเอ่ยหกสิบและตรงนี้จะเป็นอะไรเอ่ยสามสิบถูกไหมครับนะดังนั้นเนี่ยอันนี้ไปช้าๆเพื่อเพื่อนนี่แบบเผื่อนใน youtube ไม่เคยเรียนมา60ส0อัตราส่วนของมันที่น้องควรจะรู้จกักมันจะเป็นอัตราส่วนอะไร เอ้ยอยันนี่ใจเขาใจเขาไม่ดีเลยทั้งนี้30อันนี้60อัตราส่วนค้าสิกที่น้องจะรู้จากเรื่องตีโกนคืออะไรครับ1นึรูใครสอด้านเฉียงอีนี้2แล้วไงต่อข้างล่างจะเป็นเท่าไหร่ตอบให้ดีนะรูดสาดีมากแล้วตรงนี้จะเป็นอะไรครับทุกคนด้านตรงข้าม30จะยาวเท่ากับ1 1ึ3 2. อันนี้มันคืออัตราส่วนตีโกนของมุม30กับ60คําถามครับ จากรูปนี้ที่เราที่เราที่เราได้อันนี้เรารู้อยู่แล้วอันนี้เป็นรูปที่รู้จากตีโกนมาเป็นรูปนี้บอกพี่หน่อยมันเหมือนมันโดนหดมากี่เท่าอะ่ะจากด้านสองอ่ะหดมาแล้วเหลือเท่าไหร่เหลือหนึง่งก็แปลว่ามันหดมาครึ่งหนึ่งใช่ไหมทุกด้านก็ต้องหดมาครึ่งหนึ่งหมดจริงไหมไหนบอกพี่ซีว่าจากเดิมไอเนี้ยแนวตั้งมันเป็นหนึ่งใช่ไหมของใหม่อันนี้จะเป็นเท่าไหร่ครับทุกคนหนึ่งส่วนอะไรเอ่ยหนึ่งส่วนสองทุกอย่างหดครึ่งอะ่ะเข้าใจไหมจากสองเหลือหนึ่ง จากหนึ่งแนวตั้งก็ต้องเหลือศูนย์จุดห้าหรือหนึ่งส่วนสองข้างล่างอ่ะรู้สามหดมาครึ่งหนึ่งก็ต้องเหลือเท่าไหร่ครับทุกคนรู้สามส่วนอะไรรู้สามส่วนสองและแน่นอนถ้าตรงนี้เป็นรู้สามส่วนสองอีกฝั่งหนึ่งก็ย่อมต้องเป็นอะไรด้วยครับทุกคนรูทสามส่วนสองนะครับนะนี่เพื่อนอน้องๆคนไหนที่เจอมาใน YouTube มาเจอกันนะครับน้องพรล้วค่อยๆค,คิดก็ได้มันคือการหดรูปเนี้ยลงมาครึ่งเท่า โอเคป่ะ okay, ก็จะได้รู้สามพสองรู้สามสองดังนั้นน้องตอบพี่หน่อยครับทุกคน CD จะเป็นเท่าไรเอ่ยรู้สามพัสองสองทีรวมกันเป็นเท่าไรเอ่ยรู้สามเฉยถูกป่ะก็คือรู้สามสองบวกรู้สามพัสองสองแต่สองทิ้งไปก็เลยจะเป็นรู้สามดังนั้นตอนนี้ครับสิ่งที่น้องกําลังจะรู้คือ CD ข้างล่างทางเส้นจะยาวเท่ากับรู้สามพี่แยกรูปมาสามรูปพี่ขออนุญาตเอากลับไปใส่น้องรู้อะไรบ้างนะพี่ลืมไปแล้ว อันดับที่1น,น้องรู้เส้นแรกคือเส้นอะไรครับทุกคน BC BC เส้นนี้แต่พี่ขอใช้เส้นสีเขียวนะ่ะนะ BC ยาวเท่าไหร่1ต่อไปเส้นสีชมพู BD อันนี้ยาวเท่าไหร่รู้สองพี่ก็ใส่ไปนในรูปและ้ะและหนูเพิ่งได้เส้นนี้3าม,มาคือ CD CD คือเส้นนี้ขอเป็นสีฟ้าเส้นหนา CD เส้นนี้ยาวเท่าไหร่ครับทุกคนรู้3แสดงว่าตรงนี้เป็นรู้เอม A รู้สึกอะไรไหมตัวเองการที่หนูรู้1แล้วรู้2แล้วก็3ม เอ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 บอกพี่หน่อยคุณกำลังรู้ว่าอะไรข้างล่างถ้ามองที่ฐานครับถ้าน้องมีสามเหลี่ยมสามด้านที่ยาวหนึ่งแล้วรู้สองแล้วสามมองฐานเลยครับทุกคนมันคือสามเหลี่ยมอะไรลูกเกดสามเหลี่ยม B C D และหน้าตาของสามเหลี่ยมตอนนี้ออกมาเป็นอะไรอันนี้ยาวหนึ่งอันนี้ยาวรู้สองและนี้ยาวเท่าไหรครับทุกคนรู้สามทำไมพี่ถึงว่ารูปเป็นแบบนี้เพราะถ้าใครคิดในใจได้ความยาวสามด้านนี้คืออัตราส่วนพีทา ก็รัดเพราะนี่คือด้านที่ยาวที่สุดน้องจะเห็นว่าอะไรเอ่ยรู้สามกำลังสองจะมีค่าเท่ากับอะไรครับรู้สองกำลังสองบวกกับอะไรหนึ่งกำลังสองอันนี้น้องสังเกตจากความยาวสามด้านใช่ไม่ใช่นั่นย่อมแปลว่าสามเหลี่ยมรูปนี้จะต้องเป็นสามเหลี่ยมมุมอะไรครับทุกคนมุมฉากพูดง่ายๆครับฐานของเราเนี่ยตอนแรกเราไม่รู้นี่เราก็เลยวาดเป็นมั่ว,วแต่หลังจากที่เราไปคำนวณได้สามด้านมาเราจะค้นพบว่าสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก ตรงนี้คือจุดอะไรขอชื่อหน่อย A B C D ดูจากรูปใช่ไหมจุด C cat ตรงนี้เป็นจุดอะไรครับ D d o กถ้าหนูงงหนูดูนะตอนนี้พี่แค่เอาเส้นรูปนี้มาวาดใหม่รู้สองอย,งอยังอยู่ที่เดิมหนึ่งยังอยู่ที่เดิมแล้วก็รู้สามอยู่ที่เดิมถูกปะอันนี้ C อันนี้ d o กแล้วตรงนี้จะเป็นจุดอะไรครับทุกคน B boy และเด็กๆครับน้องบอกพี่หน่อยว่ามุมฉากจะต้องอยู่ที่ตัวอักษรอะไร เนื่องจากว่าเรารู้แล้วจากตรงนี้เป็นวิชากรลัดจะอยู่ที่จุดบีบอยถ้ามันจะเป็นบีบอยเพราะด้านตรงข้ามของมันต้องเป็นด้านที่ยาวที่สุดแดมวันนี้เป็นมุมฉากเั็นปะนั่นแปลว่าอะไรตอนนี้พี่ตระหนักรู้อย่างหนึง่งโอ้ยพี่ใช้คำว่าตระหนัก,กว่ะรู้สึกแก่ขึ้นมาหนึ่งสเต็ปว่าพี่วัดรูปผิดรูปนี้ควรจะต้องปรับรูปเนี้ยให้ามานถมันเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยที่มุมฉากต้องอยู่ที่ใครอยู่ที่ตรงนี้นิดนึง คุณได้ให้พี่ <ใ ban S 1> พวาดใหม่ไหมพี่จะวาดใหม่และพี่วาดไว้แล้วด้วยนี่เป็นไงดูมีกันเต็มตัวรูปใหม่ที่ถูกต้องเนื่องจากว่าเรารู้แล้วว่าฐานมันคือฐานมันคือฐานมันคือสามในมุมฉากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปเนี้ยผมจะเอาออกแล้วผมจะเอารูปที่ผมเตรียมไว้นี่เป็นไงดูมีการเตรียมนี่รูปนี้อ่าถูกไหมเดี๋ยวขอมาวางไว้ตรงนี้นี่รูปใหม่ที่ถูกต้องอควเรเป็น,ร,ร,นรูปแบบนี้ ถูกป่ะจากเดิมที่มันหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วตอนแรกเราไม่รู้ว่าฉากไงใช่ไหมฮะรูปที่ดีคือรูปนี้ทันมามทันไหมทันมทันไา,นาโอเคนะตัวที่มุมบีบอยงนี่เป็นมุมฉากเห็นป่ะพี่ก็เอามุมฉากรูปเนี้มาสร้างพีระมิดใหม่ดังนั้นรูปนี้ไม่ดีพอโอเคปะ่ะรูปที่ดีคือรูปนี้อันนี้ขอหดเก็บน้องไม่ต้องลบนะถ้าน้องจดไปแล้วน้องก็แค่วาดรูปใหม่ป่ะก็เราวาดรูปผิดถูกป่ะเพราะตอนแรกพี่จะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นมุมฉากใช่ไหมล่ะ พี่มารู้ที่หลังใช่ไหมครับพันรูปนี้พี่ขอหดเก็บป๊บแล้วรูปที่ดีกว่าเอามาเสียบซึบแทนข้าไปคือรูปนี้ซึ่งผมวาดไว้แล้วด้วยแหละนี่ผมดูเป็นคนมีกันเต็มการที่ดีเจอไหมครับรูปที่ดีคือรูปนี้โอเคนะโอเคนะหลังจากนั้นเจ๋งเอายังไงกอาชีวิตต่ตอดีอันไหนพี่ให้เวลาน้องวาดรูปสักห้าวิเร็วครับเดี๋ยวมัจะกินอมยิ้มครับวาดแล้วไหนวาดแล้วขอดูขอดูหน้าตาหน่อยอ่าหน้าตาหน้ารัก นะฮะรูปใหม่นะรูปที่ถูกต้องนะตาเป็นอย่างนี้มุมฉากอยู่ตรงนี้มีคนบอกน่ารักเหมือนพีทเลยขอบคุณที่ชมัพี่รู้ตัวอยู่ผมประมาณนึงออนไลน์ใครยังไม่เปิดกล้องก็เปิดหน้าเปิดตามาเจอกันหน่อยนะฮะน้องไอเดียนะฮะน้องชีสน้องพูรีนะฮะเออทุกคนครับวันรูปใหม่เสร็จแล้วนะทีนี้โจทย์เขาพูดถึงจุดอะไรมาอีกจุดโอเขาบอกว่าโออยู่ไหน อยู่บนฐานของพีระมิดปรากฏว่าโออยู่บนฐานของพีระมิดแล้วทําให้เกิดอะไรขึ้นครับมุมทุกมุมตรงนี้เป็นมุมอะไรเอ่ย90 AOB อยู่ไหนวะ AOB AOB รูปนี้อ่าตรงนี้เป็นมุมอะไรเอ่ย90เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ใส่เข้าไปเลย AOB พี่ขอใช้ด้วยเส้นสีเหลืองนะฮะ AOB ตืดตืดมุมนี้คือ90ใคร90อีก ใครก้าสิบอีก AOC ตืดตืด AOC ตรงนี้ก็เก้าสิบอีกชิวบอกแล้วให้อาบน้ำมาเรียนด้วยนะฮะเพื่อนเพื่อนทัดชิวแล้วอันนี้เก้าสิบอันนี้เก้าสิบอีกคนหนึ่งที่เก้าสบใครขอขอหน่อยพี่ขี้เกียจเลื่อนไปดู AOD AOD คือตรงนี้คือเก้าสิบอ้ว้าวน้องบอกพี่หน่อยข้างในเนี่ยจะมีมุมฉากอยู่กี่อันสามอัน เดี๋ยนะรูปมันอาจจะดูลกตาพี่ขอเอาเส้นสีชมพูนี้ออกให้เราแป๊บเดียวนะครับโอเคปะพี่เอาเส้นสีชมพูนี้ออกไปพร้อมกับเลขหนึ่งละกันเพราะเส้นนี้มันยาวหนึ่งใช่ปะน้องจะเห็นว่าถ้าเปิดเปิดเปิดพีระมิดออกมามันจะมีมุมฉากมันจะมีมุมฉากแล้วมันก็จะมีมุมฉากทั้งหมดกี่รูปสามรูปใช่ไหมครับไม่งงนะคําถามน้องว่าสามในมุมฉากสามรูปนี้เกิดอะไรขึ้นถ้าน้องมองดีๆขออนุญ,ญาตนะ น้องมองที่รูปนี้ครับทุกคนรูปเนี้ยเห็นสีฟ้าใช่ปะกับเห็นสีเหลืองฝั่งนี้ใช่ปะมันมีใครเท่ากันบ้างบอกพี่ดิหนึงเลยมันมีด้านอะไรครับมีด้านหนึ่งกับด้านหนึ่งสองเลยมันมีด้านนี้ร่วมกันเห็นะปะถูกไหมด้านนี้จะมีร่วมกันอยู่เป็นสีดำๆพี่ขอเขียนเป็นเส้นหนาๆนาแล้วก็สามเลยมันจะมีอะไรเท่ากันอีกครับมีตรงนี้ฉากแล้วตรงนี้ก็ฉากจริงปะแสดงว่าบอกพี่หน่อยสามเหลี่ยมสองรูปเนี้ยมีใครเท่ากันบ้าง เส้นตั้งสีดําด้านหนึ่งด้านหนึ่งแล้วก็มุมฉากมุมฉากถือว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้เป็นยังไงกันเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเท่ากันทุกประการมันมีมุมฉากเหมือนกันมันมีด้านร่วมกันแล้วมันก็มีด้านหนึ่งกับด้านหนึ่งเหมือนกันถูกต้องไหมครับมันมี3อย่างเท่ากันแล้วอ่ะถ้าหนูเรียนท่อนทุกประการแล้วแบบนี้จะเรียกว่าการท่อนทุกประการแบบฉากด้านด้าน ถ้าใครไม่เคยเรียนก็ง่ายๆอ่ะมันเท่ากันมุมฉากมันเท่ากันรูปนี้และหนึ่งกับหนึ่งเท่ากันมันก็เหมือนสีเหลืองสามารถพลิกมาประกบสีฟ้าได้พอดีเป๊ะถูกต้องปะแปลว่าด้านที่เหลือมุมที่เหลือต้องเท่ากันด้วยจริงปาบอกพี่ทีใครอ่ะใครจะเท่ากันก็ตอบเลยว่า OD กับ OC ย่อมต้องเป็นยังไงกันด้วยเท่ากันแสดงว่าตอนนี้ถ้าพี่ดูจาก2รูปนี้นะสิ่งที่พี่กำลังจะได้ข้อสรุปก็คือ OD ต้องเท่ากับอะไรเอ่ย OC อวออนไ์ online. มีใครมีคำถามไหมเปิดไม์ว่ามา ไม่มีนะสองรูปนี้มีด้านร่วมมีด้านหนึ่งเท่ากันมีมุมฉากเท่ากันแสดงว่ามุมและด้านที่เหลือย่อมต้องเท่ากันหมดใช่ปะด้านล่าง O อด็อกกับโอแคเท่ากันไปช้าๆโอเคนะช้ากาปกตินิดนึงสำหรับห้องนี้โอเคนะเพราะว่าจะาลง u t u b e ทันอยู่นะหลังจากนั้นพี่ขอลบสีฟ้ากับสีเหลืองออกและเมื่อกี้พี่เอาเส้นหนึ่งนี้ออกไปใช่ปะพี่ขอเอามันกลับมาน้องบอกพี่ดีสถานการณ์เดียวกันกําลังจะเกิดขึ้นที่ใครครับทุกคนฮะ เหตุการณ์เดียวกันจะเกิดขึ้นที่สามเหลี่ยมข้างหน้าเมื่อกี้ถูกต้องไหมกับใครกับรูกนี้ก็ได้คุณบอกไปหน่อยเขียวเขียวคือข้างหน้านี้นะกับชมพูมีใครเท่ากันไปแล้วบ้างหนึ่งเท่ากันมันมีหนึ่งกับมีหนึ่งเท่ากันมีใครอีกฉากกับฉากแล้วก็มีเส้นตรงกลางแสดงว่าสถานการณ์เดิมเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นเหมือนเดิมแสดงว่าสีเขียวพลิกมากประกบสีชมพูพอดีถูกต้องไหมนั่นก็แปลว่าอะไร OB กับ OC ย่อมต้องเป็นเท่งกันด้วย เท่ากันดังนั้นเนี่ยพี่ก็จะได้ว่า OB ต้องเท่ากับอะไรด้วยครับ OC เอ้เอ้เอเมื่อกี้พี่ได้ว่า OD เท่ากับ OC และพี่เพิ่งได้ว่า OB เท่ากับ OC ด้วยถูกต้องไหมรวมกันหน่อนี้แปลว่าอะไร3คนนี้เป็นยางกันหมดเท่ากัน OD เท่ากับ OC และ OB เท่ากับ OC ด้วยดังนั้นนั่นย่อมแปลว่า3คนนะครับ OD ต้องเท่ากับ OB และเท่ากับ o, ะบ o อะไรเอ่ย OC อ่ะนี่ให้เวลาประมวลผลทันไม่ทานล้กให้ต่อวะล้กให้ต่อวะดูดาวล้กให้ต่อวะเจง๋งโอตรงเนี้ยโอบอยโอด็อกโอ,โอ,โอ,โอแคทเท่ากันแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรติ๊กตอก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 เสมือนหนึ่งว่าถ้าน้องบินขึ้นมานะแล้วน้องมองจากข้างบนนะตรงนี้พี่ขอลบเส้นสีชมพูนี้ออกให้หมดนะถูกป่ะน้องจะได้ว่าไอ้สามเส้นบนกระดานเนี้ยเป็นยังไงกันบ้าครับทุกคน เท่ากันน้องเราหนึภาพถ้าน้องบินไปมองปีระมดขบนใช่ปะสามเส้นนี้เปรียบเสมือนกับเส้นนี้เส้นเนี้เส้นนี้เท่ากันเหมือนกับว่าถ้าวันนี้พี่สร้างวงกลมขึ้นมาล้อมรอบอะจุด O จะเป็นจุดไหนพอดีจุดศูนย์กลางของวงกลมไงถูกปะเพราะว่าเส้นนี้กับเส้นนี้กับเส้นนี้เป็นยังไงกันเท่ากันถูกต้องปล่ล่ะดังนั้นพี่สามารถมองอย่างนี้ได้ไหมว่าจุด O เปรียบเสมือนกับจุดศูนย์กลางของวงกลมที่ล้อมรอบสามเหลี่ยม BCD อยู่ถูกต้องปะ อะไรรบกวนพยักหน้าหน่อยรู้เรื่องไหมเหนไหมมันมันเหมือนจุดตรึงไว้อะและโอ o ็อกโอบอยโเท่ากันดังนั้นครับพี่ขอเขียนต่อจุด O ก็เลยเปรียบเสมือนเป็นจุดศูนย์กลางขอเขียนย่อๆก็นะจุด O เป็นจุดศูนย์กลางของอะไรเอ่ยของวงกลมที่ล้อมรอบใครครับทุกคนล้อมรอบสามเหลี่ยม B-D-C โอเคโอเคไหครับเขไครับพี่ขออนุญาต วาดวงกลมมาล้อมรอบน้องท่านถ้ารูปมันกรกพอน้องมีพีระมิดอยู่อ่ะน้องก็แค่วาดรูปสามเหลี่ยมนี้ขึ้นมาใหม่เฮ้ยพิกเกิดอะไรขึ้นต่อวะอแปลกๆหนึ่งอย่างคือถ้ามันปจุดศูนย์กลางสมบัตินึงของวงกลมอะ่ะไม่รู้น้องจําได้หรือเปล่าขอทวนนอกเรื่องนิดน,นึงถ้าพี่มีวงกลมหนึ่งลหนึ่งอันแล้วพี่ดันมีสามเหลี่ยมม,มุมฉากอยู่ข้างในอะ่ะเฮ้ยเอ๊ะมันแปลว่าอะไรน,นะเจง าสามเหลี่ยมมุมฉากอยู่ตรงนี้เราเรียกกันว่าสามเหลี่ยมเออร์มิวดา้าเออเจงบอกพี่ทีถ้ามีวงกลมและมีสามเหลี่ยมมุมฉากอยู่ข้างในเรารู้หนึ่งอย่างว่าเส้นนี้ต้องเป็นอะไรครับพี่เจงฮะเส้นผ่านศูนย์กลางถูกต้องครับเส้นนี้จะต้องเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนี่คือสมบัติของวงกลมใช่ไหมนะครับดังนั้นเนี่ยจุดศูนย์กลางต้องอยู่ที่จุดนี้แน่นอนถูกต้องปหมล่ะถูกปหจุดศูนย์กลางต้องอยู่บนฐานของสามเหลี่ยมเส้นนี้เอ๊ะใช้ความรู้สึกนี้กลับมาดูในรูป แปลว่าอะไรอ่ะรูปใหญ่ของเราตอนนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมอะไรครับทุกคนมุมฉากและจุดศูนย์กลางจะมาอยู่ตรงนี้ได้ปะไม่ได้เพราะว่าถ้ามันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเส้นเนี้ยทุกคนนี่พี่กำลังชี้อยู่ต้องเป็นเส้นอะไรครับทุกคนเส้นผ่านศูนย์กลางแปลว่าอะไรอีกแล้วรูปผิดอีกแล้ว แล้วคุณจะรู้ได้ไงก็ไม่รู้ไงเราถึงมารู้ว่าอ๋อจากสมบัติที่โอเป็นจุดศูนย์กลางแล้วด้านสามเหลี่ยมรูปเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากสะเดงว่าสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นคืออะไรครับถ้าคุณมีวงกลมหนึ่งรูปแล้วข้างในนี้ดันเป็นสามเหลี่ยมมุมอะไรอยู่มุมฉากอยู่ซึ่งมุมฉากตอนนี้คือจุดอะไร B ด็อกแล้วก็ C จุด O จะอยู่ข้างนอกเส้นได้ไหมไม่ได้จุดโต้องอยู่บนอะไรเลยบนเส้นดังนั้นครับสิ่งที่เรากําลังจะรู้คือ จุด O ต้องโดนขยับมาอยู่บนใครเอ่ยบนคนนี้และจุด O ที่ถูกต้องจะอยู่บนด้าน CD ทันทีครับก็เหมาะกับการเป็นสออดีนะถูกปะต้องแม่นสมบัติแม่นนิยามโอเคปะไม่งงใช่ไหมพี่ค่อยว่ารูปนะตอนแรกพี่ก็ไม่รู้ว่ารูปจะเป็นฉากเราก็มาปรับรูปเป็นฉากตอนหลังแล้วคุณก็ไม่รู้หรอกว่าจุด O จะอยู่ไหนถูกปะจนกระทั่งลองวาดออกมาแล้วปรากฏว่า O dog O boy O cat เท่ากันอ๋อเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางของวงกลมที่ล้อมรอบ ดังนั้นก็แปลว่าจุดสุดกลางต้องอยู่บนเส้น CD เลยเขียนไม่เขียนเขียนนะครับจอบอไหมจบยังเทอนี้จบแล้วดังนั้นน้องตอบพี่หน่อยด้านนี้ยาวเท่าไหร่จําจได้อยู่ปะหนึ่งเราหามาแล้วอันนี้คือหนึ่งใช่ไหมแนวตั้งยาวเท่าไหร่ที่เราเพิ่งหามารูอะไรรู้สองและด้านนี้ยาวเท่าไหร่รู้สามตรงนี้ยาวรู้สามใช่ไหมฮะไปอ่านคำถามดีกว่าจะได้หาถูกเขาหาอะไรครับทุกคน เขาถามหาว่า o a ยาวเท่าไหร่ o a อยู่ไหนวะเนี่ย A อยู่ไหนเนี่ยลืมไปยังเอยู่ไหน A อยู่ไหน, a, ไหน a จะอยู่ข้างบนจำได้ไหม A คือจุดที่เป็นจุดยอดของพีระมิดเนี่ย A คือจุดเนี่ยปาปาปาถูกป่ะสิ่งนี้เขาถามหาคือ o a สบายแล้วน้องทำหน่อยโ a น้องจะใช้เรื่องอะไรมาช่วยดีน้องก็จะใช้ว่าจำได้ไหมตั้งแต่ต้นเนี่ย ถ้าน้องจำได้ถ้า A อยู่ตรงนี้ใช่ปะที่มองเป็นสามเหลี่ยมมีทา a g o r รูปนี้เลยก็ได้ถูกต้องไหมพี่จะใช้อะไรเอ่ยจากจุด A มาก็คือใช้ OC ซใช่ปะซึ่งตอนนี้เนี่ย OC น้องสามารถรู้แล้วว่าโ c มันยาวเท่าไหร่ครับทุกคนครึ่งหนึ่งของเส้นมาสูนการเส้นมาสูนการทางเส้นคืออะไรรู้สามครึ่งหนึ่งตรงนี้จะเป็นอะไรเอ่ยรู้สามส่วนสองและหนูดึงขึ้นมาถึง A OA อันนี้คือ question mark ที่เราอยากหาจริงปะน้องยังจำได้ไหมไม่รู้ว่า AC เรารู้นี่เยาวเท่าไหร่ครับทุกคน เอยาวหเพราะว่ามันคือสันหรือว่ามันคือด้านหนึ่งของพีระมิดใช่ไหมครับและโอซที่เราพึ่งได้ออกมา OC ซเซตนี้จะมีค่าเท่ากับอาไรนะทุกคนรู้3ส่วนะายส่วนสองเนะีรู้สส่วน2อันนี้1แล้วถ้าจับได้แต่ต้นโจทย์บอกว่ามุมนี้คือมุมอะไรเอ่ยมุมฉากดังนั้นตอนนี้ถ้าคุณจะทําการหา OA พี่ขอดันรูปนี้ทิ้งไปนิดนึงนะป๊า ะะแสดงว่าเราจะใช้พีทาโกรัสก็จบเลยใช่ปะบอกพี่หน่อย OA กําลังสองจะเท่ากับอะไรเท่ากับ AC กําลังสลบกับ OC กําลังสพีทาโกรัสใช่ไหมแสดงว่ามันก็จะเป็น AC กําลังสลบกับ OC กําลังสครับ OA กําลังสเลยมีค่าเท่ากับ1กําลังสลบอะไรเลวลบกับ OC คือท่ายลูดสามส่วนสกํลังสแล้วก็ที่เหลือก็คิดเลขครับใช่ปะสบายๆ โอเอกำลังสองเท่าไหร่หนึ่งลบอะไรเอ่ยหนึ่งลบสามส่วนสี่ดังนั้นโอเอกำลังสองเท่าพละไรหนึ่งลบสามส่วนสี่เหลือหนึ่งส่วนสี่เก่งมากหนึ่งส่วนสี่ปุ๊บถอดเอากำลังสองออกโอเอเดียวจะเป็นเท่าไหร่ครับทุกคนหนึ่งส่วนสองจริง,รงๆนะให้ถูกต้องเป็นลบอะไรด้วยลบหนึ่งส่วนสองแต่ความยาวด้านติดลบไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอบพอเดียวคือโอเอเท่ากับหนึ่งส่วนสองโอเคข้อนี้สิ่งที่ยากสุดคืออะไรถ้าสำหรับพี่คือการวัดลูก เพราะว่าร,รูปได้ยังไม่พอโอตอนแรกนึกว่าอยู่ข้างนอกรูปพอคิดไปคิดมาเอา้าได้ไม่สามเลยบูมชาโอต้องไปอยู่บนด้านที่ยาวที่สุดด้วยก็คือเส้นหมายสุดกลางเขยไหมครับอ่ะออนไลน์ฮะใครมีคําถามถามมาขอถามจากน้องเจ๋งอันนี้รู้เรื่องปะพอไหวนะฉานิดหนึ่งนะวันนี้ถ้า,ถา,ถาเทียบกับสปีดปกติของเรานะฮะรู้เรื่องมาฟังรู้เรื่องนะฮะต่อไปครับจอเสร็จน,นะ ขออนุญาตเลื่อนข้อถัดไปข้อนี้ใครเรียนกันมานานๆตั้งแต่ป .5 ป,5ป .6 เนี่ยพี่บอกเสมอเลยเอจะลองถามเจ๋งดูแล้วก,กันเพราะถ้าเจ๋งตอบไม่ได้พี่ก็จะเศร้าใจละเจอวงกลมสัมผัสกันเจ๋งทำอะไรเสมอ,อามลากเส้นหรือพูดง่ายๆเจอวงกลมสัมผัสกันแล้วมันขึ้นมาว่าไม่รู้เราก็เสียวซีดเลยนะฮะวงกลมสัมผัสกัน พี่ขอใช้คําว่าให้หนูลากเส้นเชื่อมจุดอะไรทั้งหมดครับทุกคนจุดศูนย์กลางนะครับเจอวงกลมสัมผัสกันนะครับให้น้องทําการลากเชื่อมจุดศูนย์กลางบนกระดานครับมีวงกลมกี่วงสัมผัสกันสามวงจริงอันนี้เออทีมงานวาดรูปพี่น่าจะวาดไม่ดีมันคนวรจะต้องสัมผัสกันด้วยโอเคนะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวพี่ขอปรับเส้นนี้เป็นเส้นใหญ่นิดนึงให้มันดูสัมผัสกันหน่อยนะจ๊ะมาพอดี ที่วัดรูปพี่นะ่าจะวาดห่างไปหน่อยหนึ่งนะฮะวงกลมสามวงสัมผัสกันมีจุดศูนย์กลางอยู่กี่ที่สามที่หนึ่งสองแล้วก็อะไรสามโอเคปะ่ะหนึ่งในสมบัตินึงของวงกลมน้องต้องรู้ถ้าวงกลมสัมผัสกันเมื่อน้องลากเส้นเชื่อมจุดศูนย์กลางอันนี้ขอเปิดชีตพวกเราหน่อยนิดนึงนะฮะชีตมสองพิเศษทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับเอ่อเดี๋ยวนะหาแป๊บหนึ่ง มสองพิเศษในสมบัติวงกลมหนึ่งอันที่เราพูดกันบ่อยๆนะครับในหน้าแรกๆของสมบัติวงกลมที่พี่สรุปไปนะน้องจะต้องมีสมบัตินึงที่น้องต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราลากเส้นเชื่อมจุดศูนย์กลางของวงกลมสองวงที่สัมผัสกันสมบัติมันคืออะไรครับทุกคนมันจะผ่านจุดสัมผัสเสมอถ้าน้องมีการลากเส้นเชื่อมจุดศูนย์กลางวงกลมสองวงนี้สัมผัสกันเห็นไหมมันจะต้องผ่านจุดที่วงกลมสัมผัสกันรวมหนึ่งสัมผัสใน,นด้วยนะ ถูกไหมต่อให้วงกลมมาสัมผัสในเห็นไหมถ้าคุณลากเส้นเชื่อมจุดศูนย์กลางมันจะต้องลากผ่านจุดที่วงกลมแตะกันได้อันนี้คือสมบัติที่ที่เป็นจริงแน่นอนดังนั้นเนี่ยในข้อนี้ครับสิ่งที่น้องกําลังจะได้คือถ้าพี่ลากเส้นเชื่อมนี้มันต้องผ่านจุดอะไรด้วยผ่านจุดสัมผัสแล้วพี่ก็จะลากเส้นเชื่อมนี้แล้วพี่ก็ลากเส้นเชื่อมนี้พี่จะได้ทั้งหมดกี่จุดเอ่ย3จุดไหนผู้ริบอกพี่หน่อยสมบัติที่น่าจะใช้สมบัติวงกลมมีหลายข้อ อะไรที่ภูริว่าน่าจะมีในข้อนี้แน่นอนคือต้นไ<อ>ด้คำว่าล้อล้อรถลอรถแล้วถ้าใครยังจำไม่ได้นะครับลอ้อรถคือสมบัติไหนเอ่ยคือสมบัติตัวนี้เราเรียกชื่อเล่นว่าลอ้ลอรถใช่ไหมครับหลักการคืออะไรเอ่ยรัศมีจะตั้งฉากกับอะไรเสมอเส้นสัมผัสและสิ่งที่พี่อยากจะลากต่อไปในข้อนี้แน่นอนว่าก็จะเป็นรัศมีของด้านนี้ลากลงมาแล้วเป็นยังไงตั้งฉาก อันนี้ลากลงมาแล้วเป็นยังไงตั้งฉากและอันนี้ลากลงมาแล้วเป็นยังไงครับทุกคนตั้งฉากจริงๆนอกจากสออและโจทย์สไต์นี้เตรียมอดมมาอะไรก็ชอบเจอนะครับโอเคปะ่ะมันอยู่ในเล่มม2ได้แหละโอเคไหมฮะเราเคยเรียนมันอยู่ในบทพีทากรัสเรื่องนี้พีทากรัสเฉยๆไม่มีอะไรทุกอนคับข้อนี้เขาให้อะไรมาครับรัศมีจากมากไปน้อย4 1และ x แสดงว่ารูปไหนที่เป็น4ใหญ่4รูปนี้เท่าไหร่ หนึ่งและรูปเล็กสุดเท่าไร่ x และโจทย์สั่งให้หารัศมีรูปเล็กไม่มีอะไรเลยเพราะฉันบอกพี่หน่อยเส้นสีชมนี้พี่เพิ่งลากมาสเส้นนี้จะยาวเท่าไหร่ครับน้อง 4. สี่เส้นนี้จะยาวเท่าไหร่ครับน้องหนึ่งเอย้ยยังอยู่ปะเนี่ยอย่าเพิ่งตุยสี่หนึ่งเส้นนี้ยาวเท่าไหร่ครับน้อง x ถูกไหมครับน้องบอกทีว่าถูกครับพูดว่าถูกนะครับลากเส้นเชื่อมจุดศูนย์กลางน้องจะรู้ว่ามันจะมีความยาวรัศมีที่น้องรู้ขอเริ่มต้นจาก เส้นสีเหลืองให้พี่ก่อนเส้นนี้ยาวเท่าไหร่อันนี้รู้เป็นตัวเลขยาวห้เก่งมากทําไมห้เพราะว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไร1และตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรเอ่ย4ต่อไปน้องพีคครับเส้นนี้ยาวเท่าไหร,ออไร่ครับพีคครับ1นึบวกเอดีมากครับเพราะว่าตรงนี้เป็นอะไรเอ่ย1นึแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น x นะลูกอันนี้1อันนี้ x ต่อไปด้านที่สามขอจากออนไลน์ฮะน้องชับมืดครับอุยอยอุยน้องปลายครับเซนียลเท่า <Senior, S 2> ไ,<ป>ไหร่ครับไป x บกสดีมากครับตรงนี้ก็จะเป็น x ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น4ครับทุกคนถาจริงรู้เรื่องใช่ไหมไ<ป>และคุณว่าผมจะใช้เรื่องอะไรต่อดุน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 ครับ ข้อที่หาเอกง่ายๆแล้วใช้หลักการดุน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 เราจะดุน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 สำหรับใครที่ไม่เคยเรียนกันมาก่อนฮะดุน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 คือหลักการอะไรครับดันเส้นครับพี่จะดันเส้นไหนดีอะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกพี่ดันเส้นไหนดีวะทุกคนครับพี่จะขอเริ่มต้นง่ายๆในการดันเส้นนี้ทุกคนบอกพี่หน่อยเส้นนี้หนูหรู้ไหมว่ายาวเท่าไหร่ขอเปลี่ยนสีในึงแล้งกานขอเป็นสีเขียวเจน๋นเจ๋นเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้ยาวเท่าไหร่่เอง ไม่ใช่เส้นนี้ไม่ใช่1นบอกเเส้นนี้ไม่รู้เอจาจริงไม่รู้แต่รู้ได้แน่ว่าไอ้เส้นเนี้ยเนื่องจากว่าตรงนี้ฉากตรงนี้ฉากใช่ปะ่ะท้าพี่ดุน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 ตรงนี้ก็ยังยาวเท่าเดิมถูกต้องไหมสมมติวิห้เส้นสีเขียวตรงนี้ยาวเป็นตัวแปรสักตัวหนึ่งแล้วกัน รอโ,โอเคครับกลับมาละไม่ที่เลยแบตหมดโอ้ยเฮ้ยลืมเปลี่ยนแบตอ่ะโทษดีฮะเ,เมื่อกี้ถามอะไรอยู่นะฮะลืมเลยฮะดุน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 ดันเส้นขึ้นไปถูกไหมพี่ไม่รู้ว่าเส้นสีเขียวยาวเท่าไหร่พี่เลยกำลังจะถามน้องว่าตั้งเป็นตัวแปรไป,ไปตัวหนึง่งขอเป็นตัวอะไรดีเอ e. แล้วกันคุณจะใช้ลอจุฬาไม่ได้เอ e. แหลทีทท่ถูกไหมครับคับน้ำครับอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันตรงนี้พี่ขอใช้เป็นสีน้ําเงิน คุณบอกว่าคุณบอกพี่หน่อยว่าเส้นนิยาเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันทายังไงดีอ่ะก็ดุนดุนดุน,ด,นดันขึ้นไปตึ๊ด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 ดันมาอยู่อยู่ตรงนี้และน้องตอบพี่หน่อยว่าเส้นนี้น้องจะให้มมนยาเท่าไหร่ดีครับทุกคนบีบอยแล้วน้องฮะมันชัดเจนสวยงามงดงามอลามเชงมากๆที่รูปนี้จะเป็นสามเหลี่ยมอะไรครับทุกคนมุมฉากในเวลาเดียวกันรูปนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมมุมอะไรด้วยมุมฉาก น้องจะสามารถตั้งสมการอันหนึ่งรอไว้ได้โอเคปะบอกพี่หน่อยเอาสีเขียวนะพี่ขอยกสีเขียวออกมาคุยกับเราตรงนี้นะเป็นมุมฉากนะน้องบอกพี่ดีว่าแนวนอนยาวเท่าไหร่ที่สีเขียวแนวนอนยาว a แนวเฉียงยาวเท่าไหร่1บวก x หรือก็คืออะไร x บวก1ตรงนี้ยังเป็นมุมฉากเหมือนเดิมเนาะถูกปะพี่กำลังพูดถึงรูปสีเขียวนะเอาแค่ okay, ส่วนนี้นะที่พี่ตัดมานะ1บวก x x บวก1 ด้านล่างยาว A อันนี้ก็ยาว A ด้วยใช่ปะขอแนวตั้งให้พี่หน่อยดิแนวตั้งยังจะเป็นหนึ่งอีกไหมครับทุกคนไม่ใช่แนวตั้งจะกลายเป็นอะไรครับทุกคน 1- นลบเดูมือพี่ทั้งหมดมันคืออะไรเอ่ยหนึ่ไอตรงนี้มันเอาไปแล้วเท่าไหร่เอ็กแสดงว่ามันจะกินเข้ามาเอ็ใช่ไหมครับแสดงว่าข้างบนที่เหลืออยู่จะกลายเป็น 1- นลบเแนั่งนึกและต่อจากนั้นครับ ในลักษณะเดียวกันพี่จะทําการมองไปที่สามเหลี่ยมสีอะไรเอ่ยสีฟ้าสามเหลี่ยมสีฟ้ามาเด็กชายภูริสุดหล่อพี่มุมชากอยู่ตรงนี้นะภูริลกูกภูริครับอย่าทําให้ฟ้าผิดหวังเส้นแนวนอนยาวเท่าไหร่ภูริภูริแนมใสคุณอับมาในฟิวอะไรอันนี้ยเน,นี้เส้นนี้ยาวเท่าไหร่บีบอยดีมากครับ ต่อไปแนวตั้งครับผู้รด,ดีมากครับตรงนี้มัน X เนาะกินเข้ามา X ทั้งหมดคือ4ใช่ป่ะหลักการเดิมตรงนี้ก็เป็น4ีลบ x และแนวนี้จะเป็นเท่าไหร่ครับทุกคน 4-X บวก x ครับเก่งมากไม่ยากใช่ไหมผู้เรียนว่าใช่คำถามมีอีกรูปหนึ่งที่ทำแบบนี้ได้แต่จะอยู่ตรงไหนใครบอกพี่ได้บ้างข้างบนคนระับ คือตอนนี้ถ้าหนูดูดีๆหนูใช้ด้านนี้เรียบร้อยหนูใช้ด้านนี้เรียบร้อยหนูก็คงคัดไม้คัดมืออยากจะใช้ใครใช้คนเนี้ยตัวอย่างใช้ข้างบนอา้าวทายังไงกับชีวิตดีบอกพี่หน่อยดุน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 ,ดนแต่รอบนี้เราจะดุนยังไงครับทุกคนดุนยาวเลยครับคุณบอกพี่หน่อยตั้งแต่ต้นยันจบเส้นเนี้ยมันยาวเท่าไหร่ครับน้อง A บก B คุณจะค่อยๆดันเส้นเฮ้ยขึ้นไปตึ๊ด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 ดันไปอยู่อยู่ตรงไหน ตรงนี้ใช่ป่ะและเด็กๆครับถ้าหนูลองมองไปที่สามเหลี่ยมสีแดงมันจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากไหมน้องว่าเดี๋ยวขอระบายสีก่อนน้องว่าสามเหลี่ยมนี้จะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากไหมตอบพี่หน่อยเร็วฉากไม่ฉากฉากตัวนี้จะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากและสามเหลี่ยมสีแดงแดง้มๆของเราตรงนี้ครับทุกคนพี่วาดรูปแยกออกมานะน้องจะค้นพบว่าด้านล่างมันจะยาวเท่าไหร่ครับทุกคนครับ a บวก b และนี่คือมุมฉาก แนวแยงนี้เท่าไรห้าแนวตั้งจะเป็นเท่าไหร่ตอนนี้สามดีมากครับทําไมถึงสามครับเพราะว่าทั้งหมดมันคือเท่าไหรสี่แล้วตรงนี้เอาไปได้เท่าไรหนึ่งพอตรงนี้มันหนึ่งอันนี้ก็ลากมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นอะไรด้วยเป็นหนึ่งทำให้ข้างบนเหลือแค่เท่าไหรสามและน้องน่าจะค้นพบกับความน่ารักที่สุดอันนี้สามอันนี้ห้าเอบวกบีอันนี้แมวข้างบ้านพี่ยังตอบได้เลยพี่ว่า A บวกต้องเป็นเท่าไหร่ครับเออสามห้าอันนี้เท่าไหร่นะสี่แสดงว่า A บวก b ย่อมต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่สี่นั่นเองด้านนี้ต้องยาวสี่อัตราส่วนพีทาโกรัสยอดนิยมอะไรแพงหน้าือดูดีไหมแสดงว่าตอนนี้ถ้าหนูรู้ A บวก B คือสี่คำสั่งคือโจทย์ต้องการหาอะไรนะครับ x น้องก็ตั้งสกมการพีทาโกรัสสองอันแล้วเดี๋ยวเอา a บวก b ีที่เป็นสี่เข้าไปใช้รอดอยู่แล้ว พี่รู้ว่าน้องๆของพี่เก่งเสมอพี่ถากกรัรดรูปนี้ให้พี่ฟังขอสีเขียวอะนะสมการมีทากกรัดว่าไปใครก็ได้ในออนไลน์ขอจากน้องเอฮักเก่าไปฮักเก่าครับพี่ไม่ได้กดดันแต่ว่าเราจะลง youtube นะอย่าทาให้พี่เขินพี่ถากกรัดให้พี่ฟังหน่อยเร็วเอก1ทั้งหมดกำลัง2ดีมากครับเท่ากับ หนึ่งลบเอทั้งหมดกาํ e กลาลังสองบวกอกำลังสองดีมากครับเห็นไหมไม่ค่อยสร้างภาเพเท่าไหร่แต่เก่งมากครับต่อไปสีฟ้าในลักษณะเดียวกันครับขอเป็นน้องอ่ไอเดียครับไอเดียบอกพี่หน่อยสีฟ้าสรรมการคือหน่บเอ็กซ์ทั้งหมดกำลงังสอง่าพี่ขอดึงมาตรงนี้นะหน่บเอ็กซ์ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ 4ลบเ้งมกลังสองบวก b กำลังสองอ่าสลบเทั้งหมกล,ง 2, บบกลงังสอง 2, บวลังสองคือสีเขียวได้สมการหนึ่งสีฟ้าได้สมการหนึ่งจุดตาไหมคุณคิดว่าผมจะทำอะไรต่อคุณคิดว่าผมจะทำอะไรต่อที่ผมหมดอ่ะนะฮะจากสองรูปนี้ได้สองสมการใช่ป่ะผมขอดันขึ้นมามาเขียนไว้ตรงนี้ในมือผมรู้อะไร A-B บวก b ใช่ป่ะ เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือในสมการอันสีเขียวเนี่ยน้องต้องทาอะไรครับทุกคนทําให้มันเหลือแค่เออย่างเดียวใช่ไหมทําไงดีอ่ะกระจายดีครับจะรออะไรเรามีมือฉับหังในการกระจายอยู่ครับเขาอยู่จังหวัดสระบุรีชื่อเด็กหญิงขัญข้าวจัดไปครับขันข้าว x กำลัง2บวก 2x บวก1เท่ากับ1ลบ 2x บวกเกตัังสองบวกเกตัังสองครัโอเคครับเยีย่ยมยอดครับหลังจากนั้นเนี่ยสองฝั่งเราก็จบจบไปมีใครตัดกันได้บ้างครับ x อกตัังสองกับ x อกตัังสองถูกต้องไหมครับแล้วก็สองเตัวนี้ย้ายมารวมไหมครับเป็นเท่าไหร่ครับทุกคนสี่ x อสี่เอะไรสี่เเฉยๆเลยเพราะว่าอะไรครับทุกคนหนึ่งกับหนึ่งเดี๋ยวก็เป็นยังไงดีครับเจ้าย้ายหนึ่งไปลบใช่ปะ่ะลบสองเย้ายไปบวกก็เป็นสี่เบอกพี่หน่อยสี่เเท่ากับอะไรครับทุกคน 4x เท่ากับ a กําลัง2โอ้โหนี่มันสวยงามเหลือเกินใช่ไหมฮะ 4x ับ a กําลัง2พี่เจ๋งฮะบอกวิธี a เดียวเป็นเท่าไหร่ครับพี่เจ๋ง2รูท x ถูกต้องครับถอดรูท4ได้2ถอดรูท x ไม่ได้ก็เป็นรูท x เนี่ย a คือ2รูท x แล้วต่อไปสมการสีฟ้าในลักษณะเดียวกันสมการสีฟ้ามาขวัญข้าวโชว์พลังต่อ 2x อสิบว okay. กแปดบกเลังสเท่ากับสิบหกลบแปดเบวกเกลังสบวกดกค่ะโอเคกําลัง2อสมบูรณ์ธรรม,มดานะฮะหน้ากํลังสองสหน้าหลังหลังกําลังสองหวนข้าวก็เอ้ยแก้ตัวทันด้วยแล้วที่เหลือมันเดิมแล้วครับเอ็กกํลังสองตัด16ตดัดเจาทั้งสองฝั่ง 8x ย้ายไปเจอเป็นอะไรเอ่ย 16x เท่ากับอะไร b ีกำลังสอบอกพี่หน่อย b เดียวได้เท่าไหร่เจ๋ง สี b, ่รูตเอกครับ, C, x, รบแ,ลและเห็นจุดจบยังโจทย์ต้องการหา x ใช่ปะ่ะเรารู้จากรูปใหญ่ว่าอะไรนะเมื่อกี้ a บวก b ต้องเป็นเท่าไหร่นะครับทุกคน4แสดงว่าจากการที่เรารู้ว่า a บวก b เป็น4เนี่ยชีวิตจะง่ายลฮะ,ะ a บวก b เท่ากับ4เรารู้จากตัว a มาว่ามันคืออะไร2องรู x. จากตัว b หนูรู้มาว่ามันคืออะไร4 L ีรูตเแล้วมันต้องเท่ากับเท่าไหร่4 a บวก b 2คนนี้รวมกันต้องได้4สบายสบาย ก้หาเอได้แน่นอนอันนี้แมวครับมันมีก็ทำได้แล้วล่ะนะพีชเชื่อใจเรานะบวกกันไดเท่าไหร่ฝั่งซ้ายอืผมเชื่อใจคุณนะ6กรูทเของคุณครับนะเท่ากับ4ครับแสดงว่ารูทเอก้เท่าไหร่ครับทุกคนสี่ส่วนหตัดทอนได้2อส่วนสจะหาเอเดียวยกกําลังสองสองข้าง2องส่วนสามกำลังสองได้สีส่วนเแล้วนั่นก็คือเอเดียวจบตอบครับผม นะโจทย์สถานีที่เจอบ่อยมากๆนะทงางข้อสอบสอบเข้านะครับเตมุดมแล้วก็เอ,อ,อวนอวขก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละแต่สอวนอชอบมีวงกลมสัมผัสกันอยู่บ่อยๆนะถ้าใครทาย้อนหลังหลายๆปีโอเคป่ะทันเดอร์จริงๆคนนี้ถ้าสอบในแบบหนึ่งมันมีสูตรลัดด้วยอ่ะไม่รู้ว่าเคยเห็นหรือเปล่ามันจะมีสูตรลัดของไอตัวเส้นเนี้ยมันจะหาไปสูตรลัดได้อ่ะเป็นแบบสองรูทอาร์หนึ่งอาร์สองอะไรเงี้ยแต่พี่ว่า สูตรัดเรียนแล้วก็ลืมใช้ความเข้าใจดีกว่าสมการมีทางการัดน่ารักน่ารักนะฮะอย่าไปรัดเลยนะครับไว้ถ้ามีโอกาสในคอร์สเดี๋ยวค่อยเอามาสอนให้จริงๆมันมีเลื่องเส้นสัมผัสวงกลมวงกลมสัมผัสกันเนี่ยยังมีอีกหลายสูตรรัดที่หลายเทคนิคที่พี่ยังไม่ได้พูดถึงจะอยู่ในเล่มใหญ่ของเรานะฮะก็ถือโอกาสขายของมาในตัวนะครับใครสนใจก็สมัครเรียนได้ตามนี้เลยนะครับต่อไปข้อที่15ครับอ่าก็เป็นการขายของมาในตัวไงนะฮะสิบห้าสิบห้า ใครตรงๆไ,ๆไม่ไม่ไม่อ้อมค้อมนะฮะคือถ้าอยากรู้มากกว่านี้เทคนิคต่างๆก็สมัครเรียนครับนะสิบห้าครับสิบห้าข้อนี้ง่ายขอขอร้องให้เวลาแป๊บหนึ่งใครได้คำตอบลองพิมพ์มาหน่อย ข้อนี้เดี๋ยวคนที่จะตอบใครดีนะาเดี๋ยวเล็งไว้ก่อนกันทีรนะ้านกันทีสมุดประการตามต่อด้วยพยายามเรียกคนนอกจังหวัดตรังมากนะฮะตามต่อด้วยทํากรนขอเสียงหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับเออโอเคกันทีกับไปชี้นะฮะเตรียมตัวข้อนี้จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายใครได้คำตอบก็ลอง พิมพ์มาหน่อยอันดับแรกเนี่ยหวังว่าถึงจุดนี้ม2กันแล้วจะไม่มีใครว่าสี่เหลี่ยมเป็นรูปนี้นะครับ <c oughs> ไม่มีไอ้ทำไมครับบุรี <c oughs> เราเท้าติดคอแล้วครับสี่เหลี่ยมนี้จะต้องไม่ใช่สี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับกันเริ่มวาดรูปม่แหลายยากสุดแล้เฮ้ยวสัสุดูดีเว้ย ลบป,ปรูปะสุโอเคเลยเขาให้มาสามด้านนะเขาขาดด้านที่สี่แต่สามด้านนี้ไม่เท่ากันเลยมีแปดมีสิบสองมี 18. สิบแปดแสดงว่ามันจะค่อยค่อยยาวขึ้นเรื่อยๆพีพี่เริ่ม a B อบก่อนนะอันนี้ A อันนี้ B อันนี้ยาวแปด เลาลอให้เวลาใครตอบได้ตอบมาเลยนะฮะออนไลน์เปิดไมค์หรือพิมพ์มาก็ได้ในช่องแชทเธอจะว่าตามพี่อย่างเดียวเลยใช่ไหมคือ <c oughs> มี a อบปก็ตามตามผมประมาณเอซอยู่ไหน AC คือสิบสอคือเส้นนี้ใช่ไหมฮะมันต้องยาวกว่าแปดอะและมุมเขาบอกมาว่ามุม b ีเอ๋อแสดง um, ว่าเดี๋ยวมุมนี้ต้องเป็นมุมกี่องศาครับทุกคนสาสิบ BAC เป็นสาถามหน่อยว่าถ้าพี่เอา C ไว้แค่นี้พอไหมไม่พอถูกปะมันก็ต้องยาวกว่า8ปดมานิดนึ้งอ่ะเล็งๆดูแล้วก็สักแถวๆนี้แล้วกันเนาะนะตรงนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่เอ่ยสิบสองแล้วต่อไปมี AD อ้าว AD ที่ก็สิบปด AD อยู่ไหนวะ AD ก็ต้องมีเส้นหนึ่งและท่านี้แปดอันนี้สิบสออีกเส้นหนึ่งก็เป็นยังไงทะลุโลกเลย ถูกปะก็ต้องยาวมาน,นิดนึงแล้วตรงนี้เป็นอะไรครับทุกคน18และแน่นอนว่ามุมที่เขาให้มามุม C A และ D Doc กต้องเป็นเท่าไหร่ด้วยครับทุกคน30เนี่ยมันก็จะเป็นมุมแหลมอันนี้30อันนี้30เนี่ยหนูจะได้สี่เหลี่ยมหน้าตามาก็ประมาณนี้ครับรูปเราอาจจะไม่เหมือนกันมากแต่ก็ทรงจะประมาณนี้และคำถามคือจงหา B C D ว่ามีขนาดกี่องศา B C D ทั้งหมดนี้นะครับ เป็นเท่าไรน้องครับถ้าน้องจะเป็นทรงม่วน้องบอกพี่ดีว่าคําตอบน้องต้องเป็นมุมอะไรมุมปลายถ้าใครเด็กันมานานๆน้องจะรู้ว่าถ้าทําอะไรไม่ได้พี่บอกเสมอว่าวาดรูปให้มันดูเป๊ะสักนิดนึงแล้วน้องก็มโนม่วม้วมาสักคนหนึ่งถูกไหมนาลองดูสกิลกันม่วของน้องหน่อยสิขอจากน้องไอเจ๋งสมมติเราม่วแล้วแบบไม่ต้องคิดเจ๋งว่ามุมนี้เท่าไหร่ร้อยสามห้าร้อยสามห้าอามิ ในห้อสดมั่วร้อยยี่ไอจีมั่วร้อยสามห้าทูบีไม่เป็นไรแต่แต่แต่ทรงนี้ดีคงไม่มีใครมั่วแบบร้อยสิบเก้าอะไรอย่างงี้ใช่ปะคือมุมมันมีสามสิบอยู่แสดงว่าทรงคําตอบมันต้องอยู่ในในองค์ประกอบของสามสิบสี่ห้าหกสิบอะไรแถวนี้จริงปะร้อยยี่สิบร้อยสามห้าจริงๆมีคนหนึ่งที่น่าลองเดาคืออะไรถ้าหนูบวกมาทีละเท่านี้บวกทีละสิบห้าองศาใช่ปะมันมีหนูเห็นชัดว่ามุมควรเป็นมุมป้านใช่ปะ ร้อยยี่สิบร้อยสามห้าอีกอันหนึ่งที่น่าใช้คือร้อยอะไรครับร้อยห้าสิบแล้วพี่ว่ามันอยู่แถวๆนี้ร้อยยี่สิบร้อยสามห้าร้อยห้าสิบพี่จำคำตอบไม่ได้แต่พี่คิดว่าน่าจะไม่เกินสามชอยนี้ถ้าสมมติน้องทําไม่เป็นมองไม่ออกน้องก็ไปจําจีนมะเขือปอแปะเอาอย่างน้อยก็มีโอกาสถูกดีกว่ามั่วอย่างอื่นใบเขา้าใจป่ะลูปมันเป็นมุมป้านแน่ๆแล้วเนื่องจากว่ามันมีเลขสามสิบสามสิบอยู่แสดงว่าคําตอบต้องเป็นพวกตัวประกอบของสามสิบตัวประกอบของสิบห้าอะไรพวกนี้ยแล้วเป็นมุมปานคงไม่เกินเนี้ยโอเคนะ ผมไม่แบบถ้าบวกอีกสิห้ามันจะทะลุรวบไปหน่อยร้อยห้ามันก็ดูเป็นไปไม่ค่อยได้นะมันก็ดูป้านไม่ค่อยถึงนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าสามช้อยนี้ปรากฏว่าไงคําตอบคือร้อยห้ามันเทิงเลยนะฮะนะค,คือป้านไม่เยอะนะครับอ่ะมาอันนี้คือสกิลกันมั่วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรามีในตัวหรือเปล่าถ้ามันไม่อยู่ในสามตัวนี้พี่ก็กราบขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะฮะมาดูวิธีจริงครับ ทั้งหมดเนี้ยมันมีสองมุมย่อยอยู่พี่ไม่รู้ว่าทํำยังไงพี่ขอตั้งอันนี้เป็น X ตั้งน,นี้เป็นอะไร y โอเคปะและเด็กๆจา๋าน้องเห็นอะไรบางอย่างไหมว่ามันมีสามเหลี่ยมคล้ายซ่อนอยู่สามเหลี่ยมคล้ายคือสามเหลี่ยมที่เป็นยังไงนะมีมุมเท่ากันไม่รู้ว่าน้องรู้สึกหรือเปล่าว่าตอนเนี้ยสามเหลี่ยมรูปนี้นถ้าน้องไม่มองไม่เห็นพี่บอกแล้วเวลารูปซ้อนกันให้ทําเป็นรูปอะไรครับ ให้วัดรูปแยกบอกให้หน่อยชื่อสามเหลี่ยมมีชื่อสามเหลีย่ยม A อะไรเอ่ย A B C เป็นสามเหลี่ยมหน้าตาประมาณนี้ถูกปะที่เราวาดได้ออกมาสามเหลี่ยมนี้คือสามเหลี่ยม A B แล้วก็ C มุมนี้คือมุมกี่องศาสามสิบข้างล่างยาวเท่าไหร่ครับทุกคนแปดข้างบนเป็นเท่าไหร่สิบสองถูกปะแปดสิบสองและในอีกรูปหนึ่งครับแน่นอนว่าพี่จะวัดรูปแยกออกมาอีกรูปหนึ่งคือใครเดาซิ A C D ขอบเป็นสีฟ้า และถ้าน้องสังเกตดีๆ ACD สี AC ฟ้าตรงนี้ครับสามเหลี่ยม ACD มันก็เป็นสามเหลี่ยมที่หน้าตาออกมาก็จะประมาณนี้ถูกไหมชื่อคือ ACD ข้างล่างนี้ยาวเท่าไหร่12ข้างบนยาวเท่าไหร่ครับทุกคน18แล้วมุมนี้คืออะไรครับทุกคน30น้องรู้สึกไหมว่าอัตราส่วนของด้านน่ะมันคือ8ต่อ12 8ต่อ12นี้ตัดทอนได้เท่าไหร่ แปดต่อสิบสองคือสองต่อสามอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเท่าไหร่เหมือนกันครับทุกคนสองต่อสามครับแสดงว่าสองรูปนี้อัตราส่วนด้านมันเป็นยังไงกันคงที่ปกติเราจะตั้ง,งหายก่อนถึงตั้งอัตราส่วนด้านถูกต้องไหมครับแต่รูปนี้เราเห็นชัดว่าอัตราส่วนด้านมาได้มาก่อนจริงไหมนั่นแปลว่าสิบสองด้านซ้ายมือแล้วส่วนด้วยสิบแปดนี่คือด้านคู่กันใช่ไหมสิบสองส่วนสิบแปดอัตราส่วนคือเท่าไหร่ครับทุกคน 2ต่อ2ต่อสเอาแม่6ตัดและด้านล่างมันคือ8ต่ออะไรเอ่ย8ต่อ12 8ต่อ12ก็อัตราส่วนคือเท่าไหร่เหมือนกัน2ต่อสามอัตราส่วนด้านคงที่นั่นย่อมแปลว่า2องสามเดียมนี้เป็นยังไงกันทำทุกคนคล้ายกัน แลกมาล่าว่าสามเหลี่ยมคล้ายที่เราทําแบบปกตินะปกติเราต้องคล้ายก่อนแล้วถึงหาอัตราส่วนด้านจริงไหมแต่ข้อนี้เราได้อัตราส่วนด้านมาว่าคือ2ต่อ3เพราะนั้นเนี้ยพี่อาจจะเขียนว่าเราดู2ต่อสมเราเลยได้ข้อสรุปว่า2อันนี้เป็นยังไงเอ่ยคล้ายกันทันไหมด้านเขียวหารด้านเขียวกับด้านเทาหาด้านเทาเป็น2ต่อสสามเหลี่ยมก็เลยคล้ายกันเฮ้ยพราะสามเหลี่ยมคล้ายกันแปลว่ามุมทั้ง3ต้องเป็นังญงกันด้วยเท่ากันดังนั้นน้องบอกพี่นะ ถ้าตรงนี้เนี่ยพี่ให้เป็นมุมจุดใครจุดด้วยถ้ารูปนี้ตรงนี้เป็นจุดใครจุดด้วยพูดมานี้ดี D, หรือ C ซีก็แปลว่าตรงนี้ก็จะเป็นมุมอะไรด้วยจุดด้วยและถ้าตรงนี้เป็นมุมถูกใครถูกด้วยครับตรงนี้ก็ถูกด้วยรูป,ปันาจจะดูไม่ค่อยเป๊ะน,นิดนึงเพราะเราวาดรูปไม่ถูกซะทีเดียวอาจจะไม่ได้สเกลน้องจ๋าพี่ขออนุญาตใส่เกับ y ครับน้องจําได้ไหมที่รูปนี้อีนี่คือมุมอะไรเอย่ย เอกเพราะมันคือสามเหลี่ยมสีอะไรครับทุกคนสามเหลี่ยมสีฟ้าข้างบนใช่ไหมตรงนี้คือ x ใช่ป่ะแสดงว่าที่รูปนี้อีนี่ก็จะเป็นอะไรด้วยครับทุกคน x ถูกต้องไหมแล้วไงต่อถ้ามุมข้างบนนี้คือ y คนนี้ก็จะเป็นอะไรด้วย y เพราะมัน y มาตั้งแต่ต้นไงคนนี้ y คนนี้ก็ y ด้วยถูกต้องไหมบอกพิธีว่าโจทย์ถามหาอะไรครับทุกคน x บวก y จบเลยป่ะจะมองสามเหลี่ยมล่างหรือสามเหลี่ยมบนก็นแล้วแต่ใช่ป่ะ สิ่งที่น้องกําลังได้ก็คือ x บวก y จะเกิดจากอะไรครับ180ลบอะไร3 0 3มคนรวมกันได้ใช่ปล่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ย180ลบ3าคำตอบคืออะไรครับทุกคน150จบข้อนี้แปลกๆก,กว่าปกตินิดหน่อยตรงที่มันต้องมามองคล้ายที่หลังปกติคล้ายก่อนแล้วไล่อัตราส่วนด้านแต่ข้อนี้ได้อัตราส่วนด้านถึงจะไปเจอคล้ายพอคล้ายปุ๊บส่งสองคนนี้มุมต้องเท่ากันหมดดังนั้น x บวก y ก็เลยเกิดจาก180ลบ30ก็เลยตอบ150 โชคดีไปที่อยู่ในหนึ่งในอันที่เราเดาใช่ไหมฮะก็สก,กิลการเดาก็ยังใช้ได้ผลน,นะครับถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เดาซะแต่เดาให้มันมีมันมีเขาเรียกว่าอะไรเดาให้ make sense ด้วยนะครับข้อต่อไปง่ายข้อที่สอนตั้งแต่มอนหนึ่งลมั้งมอนหนึ่งนี่เจอทุกคนอนะลองดูใครตอบไปคนแรกเอาไป20บ เคยเรียนพี่เคยสอนอะไรในมหนึง่งเอาว่าไปไอ้ฟอร์สิบสามส่วนสองจากพี่ฟอร์อันนี้น้องฟอ,อร์ตอบไหมออนไลน์ฮะอ๋อซึ่งไปก๊อปปี้คำตอบพี่วัสดุไปอีกทีนึงอ๋อพี่เจอตอบหกจุดห้าสิบสามส่วนสองด้วยหกจุดห้า ออนไลน์ฮะมีไหมฮะเด็กยิงเฮ้ยเมื่อกี้พี่พี่บอกพี่จะเรียกกันทีกับใครนะกับชีทลืมเลยข้อที่เคยสอนตอนมหนึ่งจริงๆนะไม่รู้ว่าเทอมไหนรู้สึกจะเทอมหนึ่งอะใบมอนสิบเอ็ดส่วนสองจากพี่พลังใบอย่างนี้ใบมอน ไม่ต้องเล่นแพทเทิร์นนะฮะไม่ต้องแบบเก้าส่วนสองอะไรอย่างนี้นะเก <9. 2. S 1> ้าส่วนสองบุรีเฮ้ยไปแล้วสิบเอ็ดส่วนสองมาวะ่ะ <9. 2. S 1> ขวัญข้าวบอกสิบห้าส่วนสอง อะไรมี10เอ็22องเ5อเฮ้ยจะสอนข้อนี้ได้เนี่ยพี่ขอเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเราอย่าเพิ่งไปสนใจอะไรมากมันคือเลขยกกํากำลังในเท่ากับหนึ่งใช่ปะพี่ขอมองเป็นหัวใจนี่น่ารักน่ารักรก,กับสามเหลี่ยมอะ่ะคุณบอกพี่หน่อยหัวใจยกกำลังสามเหลี่ยมเป็นหนึ่งอะเกิดขึ้นมเมื่อไหร่ได้บ้างมีหลายกรณีอยู่นะกรณีที่หนึ่งเลยง่ายที่สุดโง่ที่สุดเลยอะคืออะไรหัวใจเป็นหนึ่ง ถูกไหมหนึ่งกำลังอะไรก็ตามไม่ออกเขียนว่าชอมอยอมาจากไม่ใช่ช่างเมงช่างมันหนึ่งกำลังช่างมันยังไงก็ได้เท่าไหร่ครับทุกคนหนึ่งคุณจะเอาหนึ่งไปกำลังแปดล้านหนึ่งกำลังหนึ่งหนึ่งกำลังสิบล้านหนึ่งกำลังอะไรผลลัพธ์ก็เป็นเท่าไหร่เสมอหนึ่งแสดงว่าเคสที่หนึ่งเลยคือหัวจใจเป็นหนึ่งและหนูก็มีบอกพี่มาละเคสที่สองคืออะไรครับทุกคนสามเหลี่ยมเป็นอะไรเอ่ยศูนย์แต่ถ้าสามเหลี่ยมไม่ศูนย์น้องต้องระมัดระวงังสามเหลี่ยมไศูนย หัวใจเป็นอะไรก็ได้ยกเว้นศูนย์เพราะศูนย์กำลังศูนย์ในคณิตศาสตร์ถือว่าเป็นยังไงครับทุกคนไม่นิยามแสดงว่ากรณนนีที่2เลขชี้สามเนี่ยเป็นศูนย์แต่แต่หัวใจต้องเป็นยังไงเอ่ยไม่เท่ากับศูนย์พะยายานั่งงึกโอเคปะ่ะดังนั้นถ้าคุณใช้ใช้กรณีสองคุณต้องมั่นใจด้วยว่าหัวใจอะ่ะต้องห้ามเป็นศูนและหลายคนจะคิดแค่สกรณีนี้ครับ คุณรู้ไหมครับว่ามีกรณีที่สามครับใครบอกผิดได้บ้างว่ากรณีที่สามคือเออหัวใจเป็นอะไรลบหนึ่งครับแต่แต่แต่ถ้าหัวใจเป็นลบหนึ่งอ่ะสามเหลี่ยมต้องเป็นเลขอะไรเลขคู่จะเป็นลบหนึ่งกำลังสองได้ถูกต้องไหมจะเป็นลบหนึ่งกำลังแปดก็ได้ถูกต้องไหมแสดงว่าถ้าหัวใจเป็นลบหนึ่งสามเหลี่ยมต้องเป็นเลขอะไรครับแต่สามเหลี่ยมต้องเป็นเลขคู่และน่าจะหมด มีกรณีอื่นอีกไหมไม่มีมันมีสามกรณีอันนี้ก็เขียน G U M J U M จุ่มไปแต่ออนไลน์มีคล้ายๆที่เราตอบกันมาเลยนะครับมีสิบเอ็ดส่วนสองสิบ้าส่วนสองสิบสาสนสองใกล้เคียงกันในห้องสดภูรีครับ9ก้าส่วนส,สมนไม่ต้องตอบมานะครับเอา้าเอากรณีเรียงตัวมาก่อนเลยตอนนี้หัวจะอันนี้จดสเสร็จยังเสร็จไหมสามกรณีเอาให้เวลาแป๊บหนึง่งดูเป็นคนดีเนาะให้เวลาจดด้วย ทุกคนมีคนบอกอย่างพร,ร้อมอ่มฐานฐานคืออะไรฐานฐานคือตอนนี้คือหัวอะไรเอ่ยหัวใจและเลขชีต้ตรงนี้คืออะไรครับทุกคนสามอะไรสามเหลี่ยมหัวใจยกกําลังสามเหลี่ยมต้องได้เลขอะไรครับทุกคนในหนึ่งแสดงว่าไล่ทีละเคสเลยครับเคสที่หนึ่งเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะทุกคนหัวใจเป็นอะไรหัวใจเป็นหนึ่งตามที่เราจดไปเมื่อกี้ใช่ปะหัวใจเป็นหนึ่งนี้มีข้อยกเว้นมีข้อห้ามอะไรไหม ไม่หัวใจเป็นหนึ่งหนึ่ง,งกำลังอะไรก็ได้ครับหนามครับเปิดใจออกมาจะเจอใครในนั้นเจอวสุฮะเจอ x ก,กํำลังสองลบ x อลบอะไรลบหนึ่เท่ากับหนึ่งโอเคนะครับอย่ามาลาม,มกขึืนกรารแถวนี้ที่แม่เป็นคนใส่ๆส่วนมนก่อนนอนทุกคืนหลับไม่ค่อยได้หัวใจตรงนี้เป็นหนึ่งแล้วก็ เอ้สมการกำลังสองฝั่งใดฝั่ง1น่ต้องเป็นอะไรเอ่ยศนย์กันทีครับช่วยพี่หน่อย X กำลังสอลบ x ตรงนี้ย้ายมาเป็นลบสเท่าศูนย์แยกแฟกเตอร์ครับกันทีเอกลบสับเอกบวกหอ่าเอกลบสกวกหนท่ากันย์กันทีเอเดียวได้2กับลบหนอ่ x 2, 1, า x 2> 2 1. 1> อโอเคจบไปหนึ่งกรณี ใช้ได้ทั้งคู่อันนี้ไม่ต้องเช็คอะไรแต่อยา่างใดเพราะว่าไม่มีเงื่อนไขกำกับแต่ต่อจากนี้ต้องเช็คแล้วนะกรณีสองเมื่อกี้ที่เราคิดไว้เคต็ดการที่สองเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะพิกสามเหลี่ยมเท่ากับศูนย์ครับแต่สามเหลี่ยมเท่ากับศูนย์นี้หนูต้องมีข้อยกเว้นว่าแต่อะไรเอ่ยหัวใจต้องห้ามเป็นอะไรห้ามเป็นศูนย์นอสามเหลี่ยมไหมไอธรรมกรเตรมตัวนะสองเกำลังสองลบสิบเอ็ดนะบวกสิบห้าในสามเหลี่ยมคือข้างบนใช่ปะ เท่ากับศูนย์สมการกำลังสองฝั่งหนึ่งเป็นศูนย์แล้วแยกเลยทำก่อนแยกได้เท่าไหร่ 2x-5 กับ x-3 อ่าอย่า factor 2x-5 กับ x-3 ท่ากับศูย์ครับทำก่อน x เดียวได้ชิด5ส่วนเฮ้ย5ส่วน2กับกับ3กับ3แต่ทีนี้ก่อนที่น้องจะ จะตอบทั้ง2องคำตอบเนี่ยน้องต้องเช็คใครก่อนเช็คเช็คหัวใจไปดูใจเราก่อนครับใจต้องห้ามเป็นอะไรเอ่ยเป็นสูตรถ้าคิดอะไรไม่ออกง่ายๆเลยครับหนูแทน3ลงไปในหัวใจอะ่ะสามกำลังสงลบสลบหคิดเลขแบบเร็วๆเก้ลบสลบหเหลือ5้าหัวใจเปนสูตรไหมไม่แสดงว่าอันแรกใช้ได้ไหม สามใช้ได้ต่อไปห้าส่วนสองแทนแบบเร็วๆเอาจริงๆ,ๆ,ๆเราไม่ต้องคิดเลขเบก็ได้อะ,อะแค่เช็คว่าหัวใจเป็นสูตรไหมก็พออะไปแบบเร็วๆนะห้าส่วนสองกำลังสองยี่ห้าส่วนสี่ลบห้าส่วนสองลบหนึ่งมองด้วยตาตอเพดีเป็นสูนย์ไหมไม่มีทางเลยถูกปะไม่มีทางเป็นศูนย์เลยเพราะฉะนั้นใช้ได้ทั้งสองตัวหรือใช้ได้ตัวใดตัวหนึ่งสองตัวใช้ได้หมดถูกไหมครับตอนนี้คําตอบอย่างน้อยๆของน้องก็ต้องมีกี่คําตอบไปแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามแล้วก็อะไร สี่สี่คำตอบแต่ยังไม่หมดครับกรณีที่สามเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะหัวใจเป็นอะไรเอ่ยลบหนึ่งแต่ถ้าหัวใจเป็นลบหนึ่งเนี่ยแต่ต้องมีเงื่อนไขแต่สามเหลี่ยมต้องเป็นเลขอะไรครับสามเหลี่ยมต้องเป็นเลขคู่มาหัวใจเป็นลบหนึ่ง x กำลังสองลบ x ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์อ้โทษ x กำลังสองลบ x ลบหนึ่งเท่ากับลบหนึ่งแบบนี้ลบหนึห่งกับลบหนึ่งเจ้ากันหรือรวมกันเจ้ากันตืด ก,ก็เหลือ0ฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายก็เป็น x กำลังสลบ x ทําไงต่อดึงตัวร่วมดึง x x คูณ x ลบ1ได้อะไรศเอา้าบอกพี่มา x 2ตัวเป็นอะไรกับอะไรตัวแรก x เป็น0อีกตัวหนึง x เป็นอะไรครับทุกคน x เป็น1อ่เพยักหน้าก่อนทันไหมออนไลน์ทันไหมงึกงึกงึกลักษณกโอเคนะองทันนะทีนี้ใช้ได้ทั้ง2ตัวหรือเปล่าคุณต้องไปเช็คใครรอบนี้ เช็คสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมต้องเป็นเลขคู่เอาเ่บต้นเอา x ไปศูนย์เสียบซึมขึ้นไปก่อน x ไปศูนย์เช็คได้สามเหลี่ยมก็คือเช็คข้างบนนี้ถูกต้องไหมเไปศูนย์เกิดอะไรขึ้น,นครับตัวแรกศูนย์ลบศูนย์บวกสิบห้าศูนย์ลบศูนย์บวกสิบห้าได้เท่าไหร่สิบห้าดันเป็นเลขอะไรคี่ดังนั้นก้อนนี้ใช้ได้ไหมไม่ได้ตัดทิ้งไปหนึ่งและเขียนไว้เหตุผลที่ตัดทิ้งเพราะว่าสามเหลี่ยมเป็นเลขอะไรครับทุกคนเป็นเลขคี่ต่อไปไปดูดิหนึ่งใช้ได้ปะ หลายคนลืมตรงนี้แหละหใช้ได้ไหมรอไปแทน2องคูณหกำลังสองได้2ลบอะไรลบสบิบวกอะไรเอ่ยบวกสิเอาคิดเลขได้เท่าไหร่สองลบสบิบวกสิบถือว่าเป็นเลขคู่แสดงว่า1ใช้ได้ไหมหนึ่ใช้ได้ดังนั้นนะครับตอนนี้ผลบวกคำตอบของเราจึงมีทั้งหมดกี่คำตอบครับ 5ตัวห้าคำตอบที่ใช้ได้ตัวแรกคือ2บวกตัวต่อไปคือลบหบวกตัวต่อไปคือ5้ส่วนสบวกตัวต่อไปคือ3และบวกตัวต่อไปคือเลขอะไรหจับมาบวกกันลบหนึ่บวกหนึ่งทิ้งไปที่เหลือก็รวมเลขแบบบวกลบเศษส่วนพี่คิดว่าน้องน่าจะบวกลบเองได้นะคําตอบจะเป็น15ส่วนอะไรครับ15บส่วนสวนมีได้ยิงขวัญข้าวถูกต้องนะครับส่วนคนอื่นอนาะจะมีขาดมีเกิน โดยเฉพาะทวิดาวสิบสามองที่ตอบมาคำแรกๆตอบเยอะมากคุณลืมอะไรคุณลืมหนึ่งสุดท้ายพี่การันตีเลยคุณลืมตัวเนี้ยและเด็กๆหลายคนจะชอบลืมว่ากรณีหัวใจไปลบหนึ่งใช่ไหมครับวสุอ่าเรียบร้อยเคไหมเคบอกเลยว่าเคเคนะเคนะนะครับนี่คือข้อที่สิบหกคำถามมีไหมครับคำถามมีไหมครับออนไลน์มีไหมครับคำถาม ที่เร็วไปไหมเนี่ยช้าไปโน่นนี้เนาะช้ากว่าสปีดปกติไหมนิดนึงนะช้ากว่าสปีดปกติวันนี้ไว้ลง YouTube อ้าวต่อไปข้อที่สิบเจ็ดน้องครับตื่นก่อนอย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งหลุดข้อที่สิบเจ็ดเนี่ยเป็นข้อที่ก่อนจะสอนสิบเจ็ด อยากจะสอนสไตล์เนี้ยให้มันถ่องแท้ไปเลยเพราะว่าไม่ใช่แค่สออที่ชอบออกสอบเข้ามหิดลวิทย์กำเนิดวิทย์เตียมอุดมเจอมาหลากหลายโรงเรียนในหลากหลายปีในวันนี้ถ้าใครเอาหนังสือเล่มเก่ามาเล่มปิดเทอมเมษาช่วยเอาขึ้นมาถ้าใครไม่มีครับเราจะมาจดเพิ่มพีม่ขอสอนเพิ่มเติมสข้อโอเคปะ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาทําข้อนี้กัน โอเคไหมมันเป็นข้อที่เจ๋งเคยเคยเอามาถามพี่แล้วรอบหนึ่งไม่เคยอธิบายเจ๋งทายคาบไปหน่อยหนึ่งแล้วไม่รู้จำได้ไหมที่เป็นสไตล์พระอูนามแล้วเหลือเศษโอเคป่ะนะครับสำหรับคนนี้ไม่มีพิกด้านซ้ายมือเลยครับแล้วเดี๋ยวเรามาจดเพิ่มกันนิดนึงข้อนี้ถ้าใครเอาหนังสือเล่มเก่าออนไลน์ใครอยู่บ้านนะอันนี้คือเล่มปิดเทอมนะฮะนะเล่มปิดเทอมมันจะเป็นพาทพระอูนามที่พี่ยังยังยังเก็บโจทย์ไปไม่ครบนะครับคือทรงนี้ นะและมันอยู่ในเล่มเก่าหน้าที่10ครับนะนี่เป็นเล่มเก่าหน้า10นะสำหรับน้องๆถ้าเรียนใน YouTube หรือถ้าใครไม่มีในวันนี้ก็จดเพิ่มข้อนี้ไปนิดน,นึงพี่อาจจะใช้เวลาสอนนิดนึงนะครับพี่อยากให้น้องเข้าใจอย่างทองแท้ก่อนที่ไปเจอข้อสไตล์แบบแบบในสอออจดย่อๆก็ได้ PX เป็นภมฆนามดีกส แล้วคุณก็บอกเลยว่า p x หารด้วย x ลบหนึ 1, ่ง x บวกสอง x บวกหนึ่ง้โทษ x บวกสามมีเศษเหลือเป็นหนึ่งแล้วก็อีก,กตัวหนึ่ง p x หารด x ้ 1, x ลบหนึ่ง x บวกหนึ่งมีเศษเหลือเป็นสองเนี่ยวักหลักๆก็จะมีอยู่สามวักเจ๋งเจ๋งว่าข้อนี้ใช้เรื่องอะไรแน่เลยเดี๋ยวต้องมีทฤษฎีบทอะไรไ<ม>เศษเหลืออ่ะเดี๋ยวให้เวลาจดอจดจดสักสิบวินะครับอันนี้จดเพิ่มนิดน,นึงนะ ในออนไลน์อยู่บ้านน่าจะมีเล่มเก่าอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับน้องเปิดหนังสือเล่มเก่าหน้าสิส่วนท้องสดก็มีน้องพีกผู้ไม่เคยเอาอะไรออกจากกระเป๋าแต่ปิดเทอมนะครับก็สดๆ จวเสร็จแล้วแล้วใครกำลังจะหลับช่วยตื่นด้วยนะฮะขอสติเยอะๆนะเดี๋ยวข้อนี้พี่จะกระตุ้นถามยอยู่นิดนึงทุกคนน่าจะจดๆเสร็จแล้วสิ่งแรกที่พี่ต้องทวนก่อนเนาะไม่ต้องจดหรอกคือคำว่าทฤษฎีบทเศษอะไรเอ่ยเศษเหลือถ้าคุณมี p x ครับแล้วถ้าน้องหาด x ลบ c ครับน้องบอกพี่หน่อยเศษคืออะไรเจ๋งเจงช่วยพี่หน่อยเร็ว พีเอ็หานเอกลบสีเศษคืออะไรพี <PC. S 1> เออเศษคือ p ีถ้าวันนี้พี่เอา px แล้วพี่หารด้วย x อลบสอเศษคือ p อะไรทุกคนตอบพี่พีสองพี่เอา px เอ็หานเอ็บวกสน้องบอกพี่หน่อยเศษคือ p อะไร p ีลบสอันนี้ทุกคนจําได้ใช่ไหมทฤษฎีบทเศษเหลือทีนี้ครับข้อน,นี้ที่เราจดย์ไปน้องฮะพี่จะขอสอนสองวิธี วิธีที่หนึ่งจะเขียนว่าโซนหนึ่งเป็นวิธีซูเปอร์บัฟฟาโลพาวเวอร์เรียกว่าใช้พลังงานอะไรเอ่ยอึดถึกไม่อยากใช้คำว่าฝ่ายอึดถึกและขยันทำมาหากินมากๆโอเคปะอึดถึกขยันคีย์เวิร์ดคือ px เป็นอุณนามดีซีในน้องบอกพี่หน่อยพราะอุณนามดีซีแปลว่าอะไร พีเอ็กจะเป็นอะไรครับทุกคนสูงสุดของพีเอ็กจะหน้าตาเป็นยังไงเอ่ย x กํำลังสถูกต้องป่ะคานามการเป็นมะุูนามดีกีตัวเลขเนี้ยเป็น2ผิดไหมไม่เป็น3ามผิดไหมไม่แสดงว่ามันอาจจะเป็น AX กำลังสี่คือเรายังไม่รู้ไงเพราะเขาบอกมาลอยๆว่าเป็นมะฮูนาม d ีสและบวกกับอะไรต่อ BX กำลังสบวกอะไร C x กำลังสบวกอะไร dx และบวกตัวเลขคือบวกอะไรครับทุกคนบวก e อันนี้คือคําว่าพาหูนาม d ี4ในรูปแบบทั่วๆไปโอเคป่ะ thunder ไม่งงนะนะครับเราก็บอกเลยว่าให้เลยครับโจทย์บอกว่า px เป็น d g 4ก็เนี่ยรัวไปเลย px x กําลัง4บวก bx กําลัง3บวก cx กําลังสองบวก dx บวก ex โอเคต่อจากนั้นประโยคต่อไปครับมาขอแบ่งวัคซีเหลืองนิดหน่อยคุณบอกพี่หน่อยเขากำลังแอบซ่อนคาว่าอะไรมา p x หารด้วยอะไรครับทุกคน x-2 p x ลบ2 px หารด้วยอะไรครับทุกคน x อบวกอะไร x บวก2และ p x หารด้วยอะไรครับทุกคน x-3 บวก3ทั้งหมดนี้คุยกันเรื่องอะไรเอ่ยเศษพี่ขอเขียนย่อเศษว่าตัวอะไรครับทุกคนตัวอาและน้องบอกพี่หน่อย px หาน x รลบสอะเศษคือ p อะไร p 2 p x หาร x-2 กบวก2ก้อนต่อไปเศษคือ p อะไร ลบ2และตัวต่อไป p x หาร x บวก3เศษคือ p อะไรครับทุกคน p 3ใช่ไหมจากทฤษฎีบทเศษเหลือใช่ป่ะใช่ป่ะไ,ไม่ใช่พี่ดักควายพี่กำลังดูว่าใครติดตามตามทันอยู่บ้างดีมากครับดีพี่เช็คจริงๆคิดมาจากบ้านเลยไอ้ฮุดแบบใช่หรอต้องเป็น p อะไรตัวสุดท้าย p ลบสอันนี้จงใจนะครับทุกคนบอกพี่หน่อย3ตัวนี้มีค่าเท่าไหร เศษของการหารด้วย3ตัวนี้มีค่าเป็นอะไรหมดเลย 1. แสดงว,ว่าสิ่งที่โจทย์แอบซ่อนมาคือ p 2เป็นอะไรครับทุกคน p 2เป็น1 p 2ก็เป็นอะไร 1. และตัวสุดท้ายคือ p 3ก็เป็นเท่าไหร่ครับทุกคนก็เป็นหมือนเหมือนกันถูกต้องไหมใช่ป่ะทั้ง3ตัวนี้เป็น1หมดไหนลองวิเคราะห์แล้วบอกพี่ต่อขอจากในออนไลน์จากน้องวันนี้ยังไม่ได้เรียกใครเอ่อพาทอนไปยังวะพาทอนประโยคนี้แปลว่าอะไร มี p อะไรซ่อนอยู่บ้าง p หนึ่งกับ p ลบหนึ่งนีมากหาด้วย x ลบหนึ่งกับหาด้วย x บกหนึ่งใช่ปะแสดงว่าสิ่งนี้ซ่อนอยู่คือ p หนึ่ง p หนึ่งมันละลายพาทอนเท่ากับเศษเท่ากับสองแล้วแล้วต่อไปพาทอนหาด้วย x บวกหนึ่งแสดงว่าคือ p อะไรพาทอน P ลบหนึ่งพีลบหนึ่งได้อะไรครับทุกคนสองเหมือนกันน้องฮะและหน้าที่ขอ,องโจ์สองบรรทาดเนี่ยหมดแล้วครับจริงๆก็คือมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าที่ว่ามันให้น้องมาห้าก้อนอะ่ะอันนี้คือหนึ่งอันนี้คือหนึ่งอันนี้คือหนึ่งแล้วก็อันนี้คือสองอันนี้คือสองทันปะน้องว่าพี่จะทําอะไรต่อแทนถูกต้องครับแทนอะไรอะ่ะก็ตามลําดับเลยนี่ไงพี่รู้ว่าพีหนึ่งคือสองใช่ปะถ้าพี่จะเกิดพีหนึ่งขึ้นมาในพหุนามนี้พี่กําหนดไว้พี่ต้องแทนเอ็กซ์ด้วยเลขอะไรครับทุกคน แทน x ด้วยหนึ่งมาผาทอนออเดี๋ยวให้เจงโชว์พลังก่อนเจงฮะผมจะแทน x เ,เป็นหนึ่งเข้าไปเจงบอกพี่หน่อยถ้าวันนี้วิแทน x เ,เป็นหนึ่งเข้าไปในบรรทัดนี้นะพี่จะได้ว่าอะไรเจงหนึ่งสองสามอ่าหนึ่งเท่ากับ a อบวก b บวกบวกบวกถูกต้องแทน x ทุกตัวด้วยหนึ่งเบวก b บวก C บวก d บวก e และต่อไปตัวต่อไปที่หนูรู้คือ p ลบหนึ่งใช่ปะถ้าจะเกิด p ลบหนึ่งขึ้น ไอบ้บรรทัดเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอระบายสีไว้ก่อนนะบรรทัดนี้หนูก็ต้องแทน x ด้วยเลขอะไรครับทุกคนลบอะไรเอ่ยลบหนึ่งอ่ะพี่เจ๋งว่ามาถ้าพี่จะแทน x ด้วยลบหนึ่งได้อะไรเจ๋ง e ลบหนึ 1, เท่ากับ a ลบ b บวก c ลบ d บวก e เก่งมากครับก็แทน x ทุกตัวด้วยลบหนึ่งโอเคนะยังธรรมดาเบสิกชิวๆต่อไปคุณบอกผมหน่อยว่าผมจะแทน x ด้วยเลขอะไรอีก ผมเริ่มจากการแทน x ด้วย1กับลบ1เพราะว่าเขาให้มา2ตัวใช่ไหมและอย่างน้อยๆก้อนี้หนูจะรู้ว่า p 1มีค่าเป็นอะไรครับทุกคน2 p ลบ1ก็มีค่าเป็นอะไรครับทุกคน2คนน,ค2คนนี้คือ2คนนี้คือ2ทันไม่ทันและอีก3ตัวคือ2ลบ2แล้วก็ลบ3เพราะฉันพี่จะแทนต่อเลยครับ p จะแทน x ด้วย2แทน x ด้วยลบ2แล้วก็แทน x ด้วยอะไรเอ่ย3ใจโทษลบ3มาขอจากห้องสดบ้างนี่า แครเด็กด้วยสองฮะคข้าไปในสมก,การสีเขียวนะพี่ดุดดาวว่าไปพี่ดุดดาวบอกว่าอยากดังเดี๋ยวพี่ให้ดูหน้านะนี่อ่าคนที่คือพี่ดุดดาวอ้าวปิดหน้าปิดตาไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ <c oughs> นี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้น้องๆในออนไลน์ได้เห็นภาพนี่เขาคือคนนี้โอดอร่านี่อ่ะอุย้ยหลอนหนึ่งอ่ะคนนี้คนนี้คนนี้จะเป็นคนบอกเอกเท่ากับสองฮะว่าไปพี่ดุด พีพีวงเล็บสองแทนแทนเอ็กด้วยสองเข้าไปสองกำลังสี่ไงสองกำลังสี่สองกำลังสี่เท่าไหร่เออสิบหกเอเน้นนะฮะน้องๆในออนไลน์นี่คือโฉหน้าคนตอบอยู่นะฮะก็จะเป็นเท่าไหร่นะสิบหกเอต่อไปพี่ดดด บวก 8b เออแทน x ทุกตัวด้วย2เข้าไปต่อไปพี่ดุลบวก 4c บวก 2doc บวก e ต่อไปคุยในออนไลน์ดีกว่า p ลบ2ภาพเมื่อกี้หลอนมากครับภูริบออกนะฮะ p ลบ2แทนะไปมาภูริฮนะไม่อยากหลอนจนะตอบไหมแทน x ด้วยลบ2เรียงตัวไปภูริจากซ้ายไปขวา เอิบหกเอสิบหอลบแปดบีลสุดยอดไปเลยบวกสี่ซีบวกสี่ซีสุดยอดไปเลยลบสองดีบวกอีลบสองดีบวกอีนี่คือะไรน <laughs> ชนเรืออีกแล้วนะฮะอา้าวพี่บุรีฮะอันสุดท้ายบอกว่าลง YouTube ทำตัวให้มันดูมไม่เช่วันปกตินิดนึง P 3, พีลบสามพีบุรีไป 81a 81a แข่งมากครับจุฬาพรตลบ 27b ลบ 27b ปิดไปเถอะ<ก>ปิดหยุดพอละพอสลับพี่ป้าต่อยพี่รู้แล้วว่า,าทำได้นะฮะเออเขาอยู่หอนะฮะอยู่จุฬาพรนะฮะก็จะมีเสียงแปะกลาวยเยอะนิดนึงเอ่อไปไม่ถูกเลยกูลบสามกำลังสองก็คือบวกอะไรบวกเก้าสี่ลบอะไรเอ่ยลบสามดอกแล้วก็บวก EX เอกทุกคนครับ น้องเอาย่ามาบนกระดาษนิดนึงน้องตอนนี้น้องมีกี่ตัวแปรห้าตัวแปรกับกี่สมการห้าสมการชิค้คู่ครับห้าตัวแปรห้าสมการน้องว่าน้องแก้ได้ไหมแก้ได้อยู่แล้วแก้ยังไงวะาแต่ว่าพี่ขอเรียกว่าสมการที่หนึ่งสมการที่สองสมการที่สามสมการที่สี่และสมการที่ห้าอย่างนี้ผมบอกพวกคุณไปนะครับวิธีนี้กลับไปอ่านชื่อใหม่ชื่อว่าอะไรนะ อึดถึกขยันไม่ใช้สมองเลยครับคือทําตามโจทย์หมดเลยพระอุณามดีกี้สี่ตั้งเลยปาบและโจทย์ให้มาห้าก้อนหนึ่งสองสามสี่ห้าแทนแมงห้ารอบได้ห้าสมการห้าตัวแปรมีฝีมือไหมมีคุณแก้ได้อยู่แล้วผมเชื่อคำหนามหลักการในการแก้สมการหลายตัวแปรคืออะไรกําจัดด,ดิสองตัวแปรคุณก็กำจัดให้เหลือหนึ่งใช่ไหมสามตัวแปร,รก็กำจัดให้เหลือสองถูกปะ ทำให้มันยังไงได้ให้มันเหลือตัวแปรให้น้อยที่สุดอ่ะคุณบอกผมหน่อย5ตัวแปรคุณกลัวปะอย่าไปย่องอย่าหยองเลยพ P2 นะท่าไห่แทนไปก่อนพี P2 ได้เเรียไรเร็ว1 P-2 1 P-3 1ห,สห,สา,ห,สา,ห,หาสมการทําให้ตัวแปรเหลือน้อยๆเจ๋งบอกไว้หน่อยเซนเจ๋งจะจับสมการไหนมาทำอะไรกันมีอยู่สองที่มั้งที่ทำไ้สวยเลยอ่ะ หนึ่งกับสองใค้เป็นคนบอกหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองทำไรมีสองทางบวกก็สวยลบก็สวยตัดสินใจไม่ได้จะปาสองมือเอาไม่หมดเลยะจเดี๋ยวค่อยว่ากันเขียนๆไปก่อนเพราะฉันนะครับทุกคนหนึ่งบวกสองหนึ่งบวกสองเท่าไหร่พี่เจ๋งอย่าตอบสามนะเว้ยสองเอสองเอบวกสองซีอ่าตัดตัดเออ แล้วก็นั่นแหละรครับหนูก็จะได้ว่าจริงๆควรจะเริ่มจากฝั่งตัวเลขก่อนเนาะมันก็จะกลายเป็น2อบวกสใช่ปะสอบวกสตรงนี้ครับน้องก็จะเห็นว่าเนี่ยคือ2อบวกสก็เป็น4แล้วก็เป็นอย่างที่เจ๋งบอกบอยกับบอยเจ้าด็อกกับด็อกเจ้าก็จะเหลือเป็นอะไรครับทุกคน 2A อบวกอะไรบวก2 C แล้วบวกกับอะไรครับทุกคน 2E คุณว่าผมจะทําอะไรกับสมการนี้หาร2แน่นอนเป็นอะไรครับทุกคน AC e จะเท่ากับกับสถูกต้องไหม อ่ะต่อไปทําอะไรต่อจับลบกันไงบวกกันได้ก็ต้องลบกันได้ดิเอาหนึ่งลบสองว่าไปเจ๋งหอยทีตัวเลขมาด้วยศูนย์นเท่ากับสองบีบวกสองดีสองบีบวกกับสองดีดังนั้นแปลว่าบีบวกดีได้อะไรครับทุกคนบีบวกดี D จะได้ศูนย์เฮ้ยเฮ้ยอันไหนดีกว่าบอกพี่ดีอันล่างการที่ b บวกดี D ได้ศูนย์แปลว่าอะไรครับทุกคนเช่นนะ ถ้า B เป็นห้าถ้าบอยเป็นห้าด็อกต้องเป็นอะไรลบห้าถ้า B เป็นเจ็ดดอกต้องเป็นอะไรลบเจ็หรือพูดได้ง่ายสองคนนี้จะเป็นจํานวนที่เป็นยังไงครับทุกคนตรงข้ามกันนหะหรือสรุปได้ง่ายๆว่า B ต้องมีค่าเท่ากับอะไรครับทุกคนลบ d ดอกโอเคปะเออพี่เน่มถามอย่างหนึ่งไปอ่ะโจทย์ถามหาอะไรอรออย่าลืมคำถามคือเข็มทิศนำชีวิตเราจริงปะ โจทย์ถามหา p ศ 0. 0ูนย์ p ศูนย์แมว่าอะไรแทนเอกด้วย0ย์แทนเอกด้วยศูนย์ไ่เกิดอะไรขึ้น0ูน0ูนซูนนแสดงว่าจริง p ศูนยตัวเดียวที่น้องต้องหาคือตัวอะไรครับทุกคน e จริงๆโจทย์ข้อนี้ถามว่า e เป็นเท่าไหร่ทันไหมเพราะฉะนนั้เราจะพยายามแก้สมการหา e แต่ถ้าให้ดีได้ทุกตัวได้จะสวยมาก เผื่อเขาถามพีอื่นที่ไม่ใช่พีศูนย์อย่างเดียวอ่ะหนึ่งกับสองลบกันบวกกันเรียบร้อยละต่อไปสามสี่ห้าเอาอะไรมาว่ามาสามสี่ห้าทำอะไรดีสามกับสี่น่าสนใจเอาสามกับสี่ทำอะไรกันขอสีแดงปาป้าสามกับสี่เอาว่าไปหนึ่งสองส้มสามทำอะไรเอ่ยสามบวกสี่กดีไหมสามบวกสี่เป็นเท่าไหร่ฮัลโหล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 สองเก่งมากครับเท่ากับ สาสสองเอาบวกแปดซบวกแปสอหารสองได้หารเลยนะเป็นเท่าไหร่หนึ 1, ่งเท่ากับเท่าไหร่ครับทุกคนสิบหกอบวกสีซบวกอะไรเอ่ยบวก E ที่มีเหตุผลนะที่ทำไมไมี่ถึงสอน,นวิธีนี้นะนะครับคือเป็นวิธีคัดสิที่ไม่ต้องรู้อะไรมากมายคือทําทําได้และจริงๆนี่ก็อยากสอนให้น้องเก้สรรมการห้าตัวแปรให้เป็นด้วยน้องจ๋าน้องจ๋า น้องว่าพี่เอาสามลบสี่อีกปะถ้าพี่เอาสามลบสี่อีกน้องจะเกิดอะไรขึ้นครับทุกคน A ตัดถูกปะ a ตัด C ตัด e ตัดแล้วก็จะเอา b ีมารวมกันแล้วฝั่งนี้เป็นอะไรเอ่ยศูนย์ถ้าน้องคิดตามไม่ทันอ่ะมันจะเป็นศูนย์เดียวเท่ากับอะไรเอ่ยสิบหกบบวกกับอะไรสี่ดีดอกแล้วจริงๆมันก็จะกลับไปเป็นสมการนี้ใหม่อะซึ่งมันได้ไปแล้วอะไม่ต้องทําซ้าหลอกเสียเวลาโอเคนะทีนี้น้องเงยหน้ามองกระดาน น้องรู้สึกไหมว่าสมการสีฟ้าสองอันเนี้ยแอบม,มีความน่ารักอยู่นะพี่จะเรียกสมการนี้ตั้งชื่อแบบที่พี่ชอบใช้แล้วครับสมการยิ้มแฉ่งกับสมการบึ้งตึงน้องตอบพี่จากห้าตัวแปรตอนเนี้ยน้องเหลือกี่ตัวแปรและน้องเหลือกี่ตัวแปรนะสามตัวจากห้าเหลือสามทำให้มันเหลือเหลือสองได้ สองคนนี้ทําอะไรกันใครบอกพี่ได้บ้างเฮ้ย <ST AN> <Hey, S 2> มองสี <Yoda. S 1> ฟ้าดิลบกันลบกัน e จะหายไปเพราะฉะนั้นคุณเอาสองคนนี้ลบกันใครลบใครยิม้มลบบึง้งสนใจจะบอกพี่มาว่ายิ้มลบบึ้งได้เท่าไหร่ <laughs> น่าเฉยเหรอยิ้มเฉียงลบบึ้งตึงน,ะน่าเฉยไอเวนนะฮะเออเออโทษโทษหมายถึงว่าทําทอนสะอาดทําเวน ไม่ต้องแอปนะหล่นะขนาดนี้นะยิ้มลบบึง้งยิ้มลมบบึ้งไม่าไหเลย,อยสองสามหนึ่งเท่ากับอย่านิ่งใจเขาไม่ดีเลยหนึ่งเท่ากับลบสิบห้าอแล้วก็ลบสามสี A ่เออตัดทิ้งไปทันไหมเจอแบบนี้หนูอยากทำอะไรต่อหารห้าตลอดเดี๋ยวค่อยไปว่ากันแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นด้วยพี่ไหมเราเหลือตัวแปรสองตัวเอกับสี C, ถูกมา เราต้องมีสมการที่ติดเออซีอีกสมการหนึ่งถูกไหมมีสมการหนึ่งแล้วจะสวยเลยขอญาติเงยหน้านิดนึงน้องรู้สึกเหมือนว่ามีคนหนึ่งโดนทิ้งมีคนหนึ่งโดนเทอะ่ะสมการห้าได้ใช้ยังยังคาถามครับทํำยังไงกับสมการห้านี่ครับทำยังไงสมการห้านี่ครับน้องครับ ตอบพี่หน่อยสิครับทำอะไรสมการห้านี่ครับไม่มีใครสนใจจะตอบพี่จริงจริงครับเสียใจนะเนี่ยทำอะไรสมการห้าดิคิด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 น้องจะคนพบว่าที่สมการที่ห้าเนี่ยมันจะสามารถเอามาช่วยกําจัดได้โดยน้องบอกพี่หน่อย b บอยกับด็อกเป็นยังไงกันอยู่ครับทุกคนตรงกันข้าม และพี่ต้องพยายามกำจัดบีเบอร์ดีตออกให้ได้ว่ะเพราะฉะนั้นพี่ขอถอนคำพูดตัวเองที่เมื่อกี้พี่บอกว่าสาลบสี่ไม่มีประโยชน์พี่กำลังจะเอาสามลบสี่ครับสองคนนี้จะมาลบกันครับน้องจะได้เท่าไหร่หนึ่งสองสาศูนเท่ากับอะไรศูนย์เท่ากับอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกลับมาหน่อยสาลบสี่ 4, อย่าเพิ่งหลุดสองอันนี้ลบกัน0ูนเท่ากับสิบหกบสิบหกบบวกีบวกกับ 4d และน้องจะได้ว่าอะไรตอนนี้ 4d doc mm hmm. จะเท่าออกับเท่าไรครับทุกคนเอา 16b mm hmm. ย้ายไปทำอะไรออกลบออกเป็นลบ16อะไรลบ 16b boy เข okay, ้าไปเอา4ย้ายไปหารน,น,นึงครับน้องบอกวิธีว่า doc เดียวจะได้เท่าไหร่ mm hmm. ลบ 4b boy น้องจ๋าน้องจ๋าเงยหน้ามาดูสอนอันนี้หน่อยน้องว่าประโยคนี้ จะเป็นจริงได้เมื่อไหร่ถ้าคิดอะไรไม่ออกคุณจับสองคนนี้มาทำอะไรกันด็อกจะหายไปได้คนหนึ่งมันลบด็อกเห็นไหมคนหนึ่งมันด็อกเดียวใช่ไหมหนูจับสองคนนี้มาทำอะไรกันบวกกันสมมุิพี่ตั้งชื่อสมการนี้ว่าสมการวาวซ่า wow และคนนี้เรียกว่าสมการบือบื้อคุณเอาวาวซ่ากับบือบื้อวาวซาบวกกับบื้อคุณจะเป็นเท่าไหร่ทันทีวาวซ่า wow บวกบื้อได้ ศูนย์ฝั่งขวาเท่ากับฝั่งซ้ายคือได้ไรครับทุกคนลบสามบีบอกพิธีบีบอยจะได้เท่าไร่ครับทุกคนบีบอยจะได้ศูนย์ถ้าพอบีบอยได้ศูนย์แปลว่าอะไรครับทุกคนด็อกก็ต้องเป็นเท่าไหร่ด้วยศูนย์ด้วยแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ซ่อนอยู่คือบีบอยกับด็อกเป็นยังไงครับเท่ากับศูนย์ทั้งคู่ทันปะกลับมาที่สมการห้าเมื่อกี้ที่เรายังไม่ได้ใช้การที่หนูรู้จากเมื่อกี้มาว่าบอยกับด็อกเป็นศูนย์แปลว่าอะไรครับมองที่สมการห้า อีนี้เกิดอะไรขึ้นหายและก้อนนี้ติดดีด็อกแล้วด็อกเป็น0ก็แปลว่าเป็นยังไงหายแสดงว่าตอนนี้ห้จะมีมีบอยกับดีด็มาขั้นไหมไม่น้องตอบพี่หน่อยว่าสรรมการ5ตอนนี้ครับหน้าตาเป็นยังไงขอมาเขียนมาตรงนี้นิดนึงสรรมการ5เวอร์ชันอัปเกรดพัฒนาและปรับปรุงแล้วจะเป็นอะไรครับทุกคนหเท่ากับอะไรเอ่ยแปดบวกอะไรบวกเกและบวกกับอะไรเอ่ยบวกกับอ e. ี นี่คือสมการ5และถ้าหนูยังจำได้เป้าหมายของพี่คือการทำให้มันเหลือแค่ AFC จริงป่ะน้องมองสมการ5นี้ที่เราเพิ่งได้มาเราจะไปทำอะไรกับยิ้มแฉ่งและบึง้งตึงดีเมื่อกี้ยิ้มแฉ่งกับบึง้งตึงลบกันหนูเลยได้ก้อนหน้าตาแบบนี้ออกมาจริงป่ะน้องเราเอาสมการ5กับสมการยิ้มมาทำอะไรลบกันใครก็หาย E ก็หายหรือจเจ้าสมการ5กับสมการอะไรบึ้งมันลบกันก็ได้เหมือนกันถูกต้องไหม ให้เลือกเอาใครลบใครพี่จะเอาสมการห้าตั้งแล้วกันลบใครสวยๆเลยลบยิ้มแฉ่งนะพี่ขอเขียนสมการห้านะครับและลบกับยิ้มแฉ่งค่าลบยิ้มแฉ่งนะเท่าไหร่อันบน,นลบอันล่างอ่ะว่าไปหนึ่งสองสามลบหนึ่งเท่ากับอะไรเอ่ยแปดสิบเอแล้วก็บวกอะไร บวกแปดี 4. โอเคปะ่ะน้องครับน้องรู้ใช่ไหมครับว่าถึงตรงเนี้ยนี่คือสมการสองตัวแปรธรรมดาอันนี้เด็กปห้าข้ามมานี่ก็คิดได้ละจากห้าตัวแปรกําจัดบอยกับด็อกไปเหลือสามตัวแปรสามตัวแปรจับมันลบกันมีอ e ีเจ้ามีอ e ีเจ้าใช่ปะ่ะดูเหลือสองตัวแปรหนูซูมมาแค่นี้ถ้าหนูงงทั้งหมดอย่างน้อยตรงนี้หนูคิดว่าหนูไปต่อได้ยังไปต่อได้แล้วทาไงดี กำจัดกำจัดใครอ่ะกำจัดใครอะ่ะเอซักคนหนึ่งใช่ปะ่ะอ่ะพี่ขอสมการด้านบนพี่หารสามตลอดน้องๆไม่บอกพี่หน่อยเดี๋ยวพี่หารสามตลอดพี่จะได้ว่าอะไรหนึ่ง <1 S 1> ส่วนอะไรหนึ่ง <3 S 1> ส่วนสามเท่ากับเท่าไหร่ครับลบห้าเอลบอะไรเอ่ยลบสี่และสมการด้านล่างครับออแกนพี่ควราทำอะไรกับมันนี้หารแปดตลอดจะเป็นอะไรลบหนึ่งส่วนแปดเท่ากับสิบเอ บวก4นีมากอย่าลืมนะถ้ารู้สึกตึงเมื่อไหร่กลับไปอ่านชื่อวิธีพลังงานอึดถึกอึดถึกแล้วก็ขยันนะครับและอันเนี้ยหาร3อันนี้หาร8คุณเห็นอะไรยังโคตรสวยเลยีเป็นไงพร้อมเจ้าหายแล้วพี่จะเรียกสมการหมดยังเนี่ยยิ้มแฉ่งบึง้งตึงวาวซาหมดละสมการอี เออสมการอี e กับอึทำอะไรกันนะครับทุกคนบวกกันอันนี้ตันแล้วครับไม่รู้จะทำอะไรอีบวกอึ B U ครับทุกคนอีบวกอึ B U. ออกมาซีตัดซีซีตัดซีทิ้งไปกี่เอครับทุกคนตอบครับอย่างนี้ครับกี่เอครับห้าเอฝั่งซ้ายหนึ 1, ่งส่วนแปดหารลบหนึ่งส่วนแปดเป็นห้า,าส่วนแปด โทษทีพ,พูดผิด1นส่วนสกับลบหส่วนแรวมกันเป็น5ส่วนไม่5้ส่วนแปนะมันคือหนึ่ส่วนสมลบหส่วนแคูณไขว้ามา8ปดลบสห้าส่วนอะไรเอ่ยยี่สนี่ในที่สุดครับธรรมชาติกว่า A ก็จบแล้วครับ A ได้เท่าไหร่ครับทุกคนบอกให้หน่อยเร็ว A ได้1นึส่วนยี่สครับและถ้าหนูปลดล็อกเได้ที่เหลือจะออกมาเป็นแถบไหครับ เได้หนึ่งส่วนยี่สี่เอาไปแทนในไหนถึงจะได้ C จบแล้วจบแล้วอีกสองสองวิอึเสร็จแล้ว A หนึ่งส่วนยี่สี่ห้าตัดห้าถูกไหมได้หนึ่งส่วนยี่สี่แทน a อนไหนดีมีอึกับมีอีอีอึออีอีอ้าวแทนในอีแทนในอีเข้าไปกลายเป็นอะไรหนึ่งส่วนสามเท่ากับอะไรเอ่ยลบห้าเอก็เป็นลบห้าส่วนอะไรครับทุกคนลบห้าส่วนยี่สี่ลบอะไรลบซีถูกไหม เอาใครคิดเลขเร็วๆบอกพี่ที C ได้เท่าไหร่ C ย้ายมาฝั่งนี้จะเป็นลบ5ส่วนยี่สี่ลบอีก1ส่วนสสบายคิดเลขเศษส่วนธรรมดาเป็นยี่สลบห้าอันนี้ลบแส่วนยี่สก็เป็นลบสิบสามส่วนยี่สี่ทำมาตั้งนานได้ A ได้ C ีจำได้ไหมตอนต้นพี่ถามว่าโจทย์ต้องการ P อะไรนะพีศูนย์เขาอยากได้อะไรอะได้อเอกอย่าไปยองฮนะ สมการไหนช่วยเราได้ครับพอคุณรู้ A อนคุณรู้ C แคทคุณมองได้สีฟ้าสามสมการสีฟ้าอันไหนดูดีชีวิตสุดยิ้มแฉ่งแล้วเราก็ยิ้มแฉ่งแฮ่ไปด้วยเอาทุกอย่างแทนไปไนไหนครับทุกคนแทนนยยิ้มแฉ่งแทนนยยิ้มแฉ่งจะเกิดอะไรขึ้น A บวก C บวก e ในยิ้มแฉ่งคือเรียกอะไรเอ่ยสองคือเท่าไหร่นะลืมไปแล้วอ่ะหนึ่งส่วนยี่สี่เซีย ลบส่วนสิบสามส่วนยี่สิบสี่แล้วเ e อไม่รู้และอยากรู้ได้เท่ากับเท่าไรสองสบายหน้า e, e เดียวย้ายไปลบไปพี่หน่อยได้เท่าไหร่ตรงนี้จะเป็นลบเท่าไหร่ทุกคนลบสิบสองส่วนยี่สิบสี่ใช่ปะลบสิบสองส่วนยี่สิบสี่ก็คือหนึ่งส่วนสองใช่ปะลบหนึ่งส่วนสองย้ายไปบวกครับก็แสดงว่าสองบนหนึ่งส่วนสองเป็นอะไรห้าส่วนสองใครชาร้าจดได้ทานนะอันนี้มันบวกลบเศษส่วนธรรมดาพี่เชื่อใจน้องๆของพี่ ว่าคุณวบวกลบเศษส่วนเป็นพีเชื่อใจถูกหรือพิษเนี่ยคิดว่าถูกแล้วกันคํานามครับสิ่งนี้โจทย์ามหารครับวิสุโจทามหาอะไรตั้งแต่ต้นนะพี e อะไรนะพีศูนย์พีศูนย์คืออะไรวะทุกคนพีศูนย์ที่เราบอกตั้งแต่ต้นอ้อสีเขียวนี้ใช่ปะ่ะพีศูนย์ก็แปลว่าก้อนนี้หายเป็นศูนย์ไม่ศูนย์เป็นศูนย์เป็นศูนย์เหลือแค่อะไรตัวเดียวเหลือแค่ e สแสดงว่าพีศูนย์คือ e ครับดังนั้นพีศูนย์ตอบอะไรเลยตอบ5ส่วน2 และจบครับถ้าใครรู้สึกตึงกลับไปอ่านชื่อวิธีวิธีนี้ชื่อว่าอะไรนะทุกคนนะอึดถึกแล้วก็ขยันโอเคนะครับก็ฟิตๆนิดนึงวิธีนี้ไม่สวยหรอกพี่บอกเลยแต่ว่าอยากสอนนะครับมันเป็นวิธีที่ควรไม่ไม่ควรทำอะ่ะเดี๋ยวเราจะมีวิธีที่ดีกว่านี้ในวิธีที่สแต่ว่าเป็นวิธีเริ่มต้นที่ดีนะครับฝึกแก้สมการ5ตัวแปรไปด้วยอา้าวในออนไลน์มีคำถามไหม ขาสดมีคำถามไหมต่อไปครับเราจะมาพูดถึงวิธีที่2กันนะถ้าเล่นงเงาออกมาอยู่เนี่ยสือหน้าสิบนะโซลชูชันที่2ครับเราจะทําการเป็นเด็กป .6 ก,กันอีกหนึ่งรอบขวัญข้าวจาความทรงจําสมัยป .6 ได้บ้างไหมไม่ได้เลยเหรอ,อไม่คิดว่าขวัญข้าวจะตอบประโยคนี้ออกมาไม่ได้ไม่รู้จะพูดอะไรต่อดูดาวตอนป .6 เราไม่รู้จักกัน ตนป .6 เธอเรียนเรียนหอยลุงหอยเคยสอนเรื่องเหลือเศษพิษแน่ใจเอาเดยวเดี๋ยวเด,วเดวีไม่ไม่ไม่ใช่เศษเหลือแต่ทหารเหลือเศษธรรมดาวัที่สองเนี่ยคือใช้ความรู้ป .6 ช่วยใช้ความรู้ป .6 ช่วยอ่ะขอขอขอ,ขอเอาย้อนความตุมสมัยป .6 แบบเด็กน้อยให้ก่อนสมนติพี่บอกว่าพี่มีใจเลขอะไรไม่รู้อะหารสอง ขอปหกแบบอาปสี่ก่อนก่อนปหกไม่ต้องจดเหรีหน้าก่อนผมมีหนึ่งร้อยหันสองลงมาหนึ่งร้อยหันสองลงถูกไหมหนึ100่งร้อยหันสองลงแล้วก็อาปสี่ก่อน100หนึ่งร้อยหานอะไรลงอีกห้าลงเออถ้า100หนึ่งร้อยหารสองลงหนึ100่งร้อยหารห้าลงแปลว่าอะไรแปลว่าพี่สามารถยุบรวมกันและเขียนได้ว่าหนึ่งร้อยเท่ากับสองคูณห้าแล้วก็คูณกับซัมติงถูกต้องไหม ถ้าหนูคิดไอ้ซัมตินี้จะเป็นเลขอะไรเลขสิบถูกป่ะแต่แตเอาตรงนี้ก่อนถ้าร้อยหาร2ลงร้อยหาร5ลงแสดงว่าใน100อ่ะจะต้องประกอบไปด้วย2กับ5คูณกันอยู่แล้วก็คูณอะไรบางอย่างซึ่งมันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ถูกต้องไหมเอาใหม่เอาใหม่อย่าเพิ่งงงนะอย่าเพิ่งหลุดนะตั้งสติและคิดตามถ้าวันนี้พี่มีเจหารอะไรลงหารเลงไหมลงพี่มีเจหารอะไรลง หารสิบลงไหมลงพี่สามารถบอกได้ว่าอะไรเจ็ดสิบเท่ากับอะไรเอ่ยเจ็ดคูณสิบแต่ไอคูณซัมติงตรงเนี้ยจะเป็นเลขอะไรครับทุกคนหนึ่งไม่ต้องโจทย์อะไรค,ค,ค่อยคิดตาม,มหปายน่านมะหรือถ้าสมมติว่าพี่มียี่เม่กี้เลขอะไรหนึ่งร้อยพี่เปลี่ยนใหม่เอาไปสองร้อยสองร้อยหารอะไรลงมาหารห้าลงมาลงสองร้อยหารอะไรลงอีกอ่ะหารสิบลงนั่นแปลว่าอะไรเอ่ยในสองร้อยจะเท่ากับอะไรห้าคูณอะไรเอ่ย คูณสิบแล้วคูณซัมติงแต่ตอนนี้ซัมติงจะเป็นเลขอะไรซัมติงน้องจะเป็นเลขสี่แต่ว่าไอ้ซัมติงเนี่ยมันต้องเกิดจากการคิดเอาเองเห็นรูกับพี่ไหมแต่ข้อน,นี้ยที่เรากำลังทาในพระอุณามันหารไม่ลงใช่ปะพี่เริ่มไปให้มันเหลือเศษอ่นน้องบอกพี่หน่อยหนึ่งร้อยเอ็ดหารห้าลงไม่ลงบอกพี่เศษเท่าไรเศษหนึ่งเหลือเศษหนึ่งหนึ่งร้อยเอ็ดหารสองลงไม่ลงไม่ลงเหลือเศษเท่าไรหนึ่ง คุณบอกพี่ดีตีความแบบเด็กปรหกน้องจะเขียนได้ว่าอะไรหนึ่งร้อยเอ็ดหารหกับ2ก็คือ2อคูณห้าแล้วก็คูณกับซัมติงถ้ามันลงสมมติถ้าเป็นหนึ่งร้อแล้วถ้ามันลงใช่ปะ่ะมันก็จะเป็นหนึ่งร้เท่ากับสคูณห้าคูนซัมติงและซัมติงคือเลขสิบแต่ตอนนี้มันไม่ลงน้องว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็จะบวกหนึ่งอยู่ข้างหลังไงมาจากเรื่องอะไรบอกพี่ดีตัวตั้งเท่ากับตัว หารคูณกับพลหารแล้วบวกอะไรข้างหลังบวกเศษเห็นด้วยกับพี่ไหมก็คือหนึ่งเอดก็จะเป็นอะไรไม่รู้แหละและสัมติงตรงนี้หนูก็จะรู้ว่าอ๋อส,สัมพีนคือสิบแล้วมันจะมีเศษข้างหลังเหลืออยู่คือบวกหนึ่งเขียนไหมเขียนเขียนปาวะชวนนะเว้ยกลับมาความรู้ป,ป้าหหัวใจหารสองหัวใจหารห้า หัวใจหารสองหัวใจหารห้าสมมติว่าถ้ามันเหลือเศษสามลายก้อนนี้ก็เหลือเศษสามบอกวิธีว่าจากสองตัวนี้น้องสามารถยุบและเรียกเป็นสมการได้ว่าอะไรครับทุกคนหัวใจเท่ากับไอ้วัสูตจ,จดด้วยถ้าพี่เห็นใครไม่จดนะฮะผมจะเช็คชีตนะฮะหัวใจเท่ากับเอ้าชิบหายแล้วตอนตอนร้อยตอนร้อยเอตอบได้พอเปลี่ยนร้อยเอเป็นหัวใจตอบไม่ได้เลยเอาใหม่หัวใจเท่ากับสองคูณ หคูณ something ถ้าคุณเอาแค่สองคูณห้ามันก็คือสิบอย่างเดียวดิแล้วค่อยทำอะไรเอ่ยบวกหนึ่งเดี๋ยวนะมันดูหลุดลอยเกินไปเข้าใจปะวะเนี่ะคออนี่อาโทษนี่ไงเช็คก,ก่อขข้าวพี่วางกับดักว่าเข้าใจจริงๆโอเค้าใจไหมฮะถามหน่อย something จะมีหรือไม่มีขึ้นอยู่กับใคร อีกทีซัมติงจะมีหรือไม่มีขึ้นอยู่กับใครขึ้นอยู่หัวใจถ้าหัวใจเป็น 13, สิบสามสมุตินะถ้าหัวใจเป็นสิบสามอันนี้สิบสาเกิดอะไรขึ้นไอเนี่ยก็จะเป็นเลขอะไรถ้าสิบาอันนี้เป็นเลขอะไรครับทุกคนหแต่ถ้าสมมติว่าตรงนี้สมมตินะเป็นหนึ่ง้อยสามคนนี้ก็คือ2อคูณห้าแล้วก็จัมิงจะเป็นเลขอะไรสิบ พี่เราจะบอกอย่างนี้ว่าไอซัมติงกับหัวใจเนี่ยมีความสัมพันธ์กันถูกต้องไหมตัวอย่างนี้จริงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเลขอะไรหารสองหลือเศษสามมีไหมไม่มีหรอกถูกป่ะอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ขอปรับกลับเป็นเด็กป .6 หัวใจหาร x หัวใจหาร y ผลปรากฏว่าทั้งคู่เนี้ยเหลือเศษคืออาเอาบอกพี่หน่อยประโยคนี้จะแปลว่าอะไรเขียนเป็นมสมการได้ว่าอะไรหัวใจเท่ากับ x y คูณ something บวกเศษคือ R ตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณบนหารบวกเศษเลียรยปาวะพูดสิว่าเลียร์พี่พี่ฮุทโอเคนะดูเงียบเกินไปไอ้ฟังไหวเปล่าอยู่ไหวน,นะเธอวันเก่าเธอยังไมเ่เป็นแบบนี้เลยพี่เน่ดูดพลังอีกแล้วอ,อรอสอนอะไรมาเนี่ยเคมีเนี่ยฮะมึงเจออะไรมาเนี่ยฮะพี่เนรสอนอะไรามาว่ามาดิ พันธะโคเวเลน์สบายกระจกนะพี่เน่เหมอไม่กระจกโคเวเลน์ต้องเป็นยังไงนะม,ม,งมีมีวงใช่ไหมมีวงเดี๋ยวนะโคเวเลนซ์คือพันธะหรือว่าแรงพันธะโคเวเลน์โอ้ยเรียนเร็วนะเนี่ยเราลืมไปหมดแล้วว่ะอ่ะทุกคนครับนี่คือประ 6. อกอะไรมีคำถามไหมตอนเนี้ย หนูเป็นเด็กมสาโทษ2น้องจะแตกต่างอะไรน้องจะไม่ได้เจอหัวใจแต่น้องจะเจอพหุนามในข้อนี้พหุนามเปลี่ยนเป็นคำว่าหารด้วย x ลบส x บวกสอง x บวกสแล้วเหลือเศษเป็นอะไรเหมือนกันเป็น1ดังนั้นมันก็มันคือหัวใจอะที่เปลี่ยนเป็นรูปตัวตั้งคืออะไรแทน px และแทนที่จะหารตัวเลขมันบอกว่าหารอะไรอยู่หาร x ลบ2 px หารอะไรหาร x บวก2และ px หารอะไรหารอีกตัวหนึ่งคืออะไรครับดูตจวยเลยพี่หน่อยเร็วที่เหลือเศษหนึ่งเหมือนกันหมดอะ่ะอีกตัวคือหารอะไร x บวกบวก3ทั้งหมดนี้ต่างเหลือเศษอะไรเหมือนกันเหลือเศษหนึ่งเหมือนกันดังนั้นครับความรู้เด็กมสองเทียบกับความรู้เด็กม6ไม่ได้ต่างกันเลย เปลี่ยนหัวใจเป็น p x เปลี่ยนตัวหารนี่เป็น2กับ5หรือ x กับ y เป็นวงเล็บ x ลบ1 x ลบ2แล้วก็ x บวก3จากเศษ r ก็เหลือเศษ1น้องบอกพี่ทีว่าน้องจะได้ว่า p x ทอบเท่าไหร่พัสูตตุตอบ x ลบ 2. 2คูณ x บวก2คูณ x บวกณ s o คูณ h t n i n g ถูกต้องไหมและ บวกหนึ่งทันไม่เจ๋งหลักการเดียวกับป .6 อ่ะถูกไหมหัวใจหาร x หัวใจหาร y แล้วเหลือเศษ R หัวใจคือ x อ็กคูณวายคูนซติแล้วบวก R px ก็หารตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วคู m ซ t h i ิ g แล้วบวก R คือบวก x. เศษเขียนไม่เค้กคำถามพี่บอกน้องว่า s o m e t h ติ g ขึ้นอยู่กับใคร e t h ติ g จะมีไม่มีอยู่ที่หัวใจคำถาม s o m e t h ติ g ของน้องในพหูนามจะขึ้นอยู่กับใคร p x และน้องบอกพี่หน่อยว่าตอนเนี้ย px ของหนูเนี่ยมีดีกีเท่าไหร่ครับทุกคน <P. S 1> โจทย์กําหนดมาว่าดนะีกีสี่ณตอนนี้น้องจะรู้แล้วว่าซัมติงอ่ะหน้าตาต้องเป็นยังไงต้องมี x อีกตัวหนึง่งเพราะว่าตอนนี้หนูคูณกันตรงนี้มันจะเป็นดีกีอะไรครับทุกคนสามแสดงว่าตัวนี้ต้องมี x อีกตัวหนึง่งแต่ถามหน่อยไอ้ก้อนเนี้ยหนูจะรู้หน้าตามันมันจะเป็น x อบวกอะไรไม่รู้มันอาจจะเป็น x บวกเจ็ดได้ไหมได้ถามหน่อยเป็นสองเบวกห้าได้ไหม ได้มันอาจจะเป็น2 0่สิบเลบสได้ไหมได้เพราะว่ามันไม่ได้จเป็นต้องเป็นหน้าเอต้องเป็นหนึ่งนี่จริงไหมล่ะถูกว่ามันเป็นพหุนามดีกรีสี่ไงคำว่าดีกรีสโดยทั่วไปก็คือเหมือนเมื่อวานข้างหน้ามันอาจจะเป็นสมติกเอกังสี่ก็ได้ดังนั้นเนี่ยตอนนี้สิ่งที่หนูรู้อย่างเดียวคือในก้อนนี้ต้องมีดีกรีมาเท่าไหร่ครับทุกคนดีกรีหน sure. ึ่งชัวเก็ตไหมเก็ตน้องครับถ้าตอนสอบพี่เปลี่ยน Px เป็นดีกีสามให้น้องเพื่อความง่ายน้องบอกวี่ดิสัมติงหน้าตาต้องเป็นยังไงไม่มีตัดทิ้งไปเลยหรือเป็นหนึ่งหรือว่าอาจจะไม่ใช่หนึ่งก็ได้อาจจะไม่ใช่หนึ่งมันต้องเป็นตัวเลขมันอาจจะเป็นห้าได้ไหมอาจจะเป็นห้าสิบได้ไหมนายเพราะชาแนวันนี้พี่เปลี่ยนโจตัวนี้เป็นดีกีสามสัมติงน้องต้องเป็นแค่อะไรครับเคค่าหนึ่งเป็นตัวเลขค่าหนึ่งแต่ถ้าตรงนี้เป็นดีกีสี่ตรงนี้หน้าตาเป็นดีกีหนึ่งหน้าตาดีกีหนึ่งจะกลายเป็นอะไรครับทุกคน Ax แล้วบวกอะไรเข้าไปบวก B ถูกไหมมันจะต้องเป็นหน้าตาเป็น ax บวก b ทันไหมฟอถ้าวันนี้พี่ออกข้อสอบแบบใจร้ายอยู่ที่พฤติกรรมน้องล้วนๆเลยถ้าใจดีน้องนั่งใจเรียนผมจะออกแค่ดีสามแล้วตัวนี้จะเป็นแค่เคถ้าดูทรงแล้วกลางๆดูเข้าใจแล้วก็ออกแบบเนี้ยดีสี่ตรงนี้ก็ดีกีหนึ่งแน่นอนถ้าคุณกวนตีนมากถามแล้วไม่ตอบนั่งนิ่งๆพี่ได้ดูดพลังผมจะให้ตรงนี้เป็นดีกีห้าคุณบอกผมทีก้อนนี้จะหน้าตาเป็นยังไง ax กำลังสองบวก b x บวก c พี่เจ๋งถ้าขั้นสุดเลยไอ้พีแม่งวัสุมึงหลอกกู้อะไรเงี้ยหรือแบบผูรีมาโจ๊ะพึ่มพรมผมให้ตัวนี้ดีกี่หพี่เจ๋งบอกก่อนหน่อยก้อนนี้จะต้องหน้าตาเป็นไรดีสามอะ x กําลังสามบวก b x กําลังสองบวก c x บวก d ดอกทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราน่ารักเท่าไหน ก้อนนี้ก็จะน่ารักตามนั้นเคไมมเคเคนะครับถึงตรงนี้เข้าใจนะว่าซัมติงตรงนี้เป็นดีกีหน okay, okay? Okay, ึ Th ness, sure. like ่งช carry ัวเพราะอไรโบนัททัานบ้าเจ๋งท่านบ้านั่นแปลว่าตอนเนี Besides, ้ยนี่คือ px ของเราหน้าตาดีกว่าเมื่อวานไหมถ้าเทียบกับเมื่อวาน Px เมื่อวานหน้าตามีกี่ตัวแปรคมๆห้าตัวถูกปะตอนนี้ Px ของเราจากการที่เราใช้ความรู้ป6เข้ามาช่วยน้องบอกทีหน่อยว่ามันเหลือแค่กี่ตัวแปรครับทุกคน2คือ A กับ b คำถามแล้วเราจะใช้อะไรต่อมีข้อมูลที่โจทย์ให้มาอีก2ตัวจําได้ไหมเราใช้บรรทัดแรกใช้ก้อนนีทิ้งไปเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมหนูเลอเหลืองแงมาอีก2ตัว2ตัวนี้ถ้าหนูจาได้เมื่อวานพีเอขันเอกลบหนึ่งพี่เขียนว่าอะไรไ้นะพีเอขันเอกลบหนึ่งคือพีอะไรพีหนึ่งหารด้วยเอ็กซ์บวกหนึ่งคือพีอะไรพีลบหนึ่งและทั้งสองตัวนี้เป็นอะไรทั้งคู่เท่ากับสองเท่ากับสองทำไมมันเหลือแค่สองตัวจากเมื่อวานห้าตัวเพราะว่าตอนนี้น้องเหลือตัวแปรกี่ตัวเอ่ย 2ตัวแปรก็ต้องการอีก2ส,สมการซึ่งเราต้องการใช้ p 1กับ p ลบ1ถันป่ะนั่นแปลว่าตอนนี้ครับน้องจะแทน x ด้วยอะไรตอบพี่หน่อย1กับแทน x อ,อีกตัวหนึ่งด้วยลบ1อา้าวมีใครมีปัญหาบอ,อกมาชวนเอาว้ยชวนเอาว้เราสอนไม่เยอะหรอกว่านี้สัญญาแต่ยากหมดโอเคนะอา้าวแทน x เ,เป็น1เข้าไปก็เจ๋ง แทรกเ,เปนหนึ่งให้พี่ฟังหน่อยนะเท่าไรครับแลวเดี๋ยวขวัญข้าวแทรกเ,เป็นลบหนึ่งนะครับและเดี๋ยวซันเดย์จะช่วยพี่ต่อนะครับอ้าวคุณเจ๋งว่าไปสองพีหนึ่งเท่ากับเดี๋ยนะแปหนึ่งบหนึ่ง,งโทษทีเจ๋งรู้ใช่ไหมว่าทำไมเจ๋งตอบสองเพราะเจ๋งข้ามช็อตแล้วพีหนึ่งของเจ๋งรู้ว่าคือสองเขาก็ใช้สองเลยนะครับอ่ะแท้าไปด้วยหนึ่งครับเจ๋งลบหนึ่งครับ,บ,ค,รบคูณสามคูณสามครับ คูณสี่คูณสี่ฮะ a บวกคูณ a บวก b คูณ a บวก b แล้วก็ <S 1> 1 <S บวกหนึ่งเห็นไนะ่ะจากห้าตัวเหลือสองตัวสองตัวก็ต้องมีสองสมการมันเบสิกอยู่แล้วทุกอย่างสอดคล้องกันหมดดีไหมต่อไปแทน x ด้วยลบหนึ่งครับพี่เฮ้ K คูณกับ1คูณกับ2คูณกับ,บ,บลบ a แล้วก็คูณกับล B, บบค่ะบวกบีลกบวกบบวกบแล้วก็บวกหค่ะบ,บวกหครับข้ามไปหนึ่งวันหันข้าวก็ไม่ได้มีพลังใบน้อยลงในตัวเลยนะฮะเธอก็ยังมีความตอบไปคาไปช่างดีเหลือเกินมีคนลืมไอ้นี่ไว้อ่ะพี่ตวรุ้ร่งไงเป็นของใครวะลืม มันเป็นของเด็กอ่ะแล้วเขาล็อกรหัสด้วยอ่ะแล้วมันไม่ใช่มือถืออ่ะนัดแบกาวเป็นอะไรถ้าของผมเราสามารถดูอะไรได้บ้างไอจี IG เด้งอยู่ไลน์เด้งมันดูยังไงวะทุกคนน่ะมันก็เจอรหัสอยู่ดีอ่ะก็คือรอเขามารับแล้วกันเนาะไม่ใช่ของแกพี่ดูสีนี่ชมพูขนาดนี้นะแบกาวเป็นบาร์บี้ของมึงมั้งนะครับ เอ,อทุกคนครับสองอันนี้จบนะพี่งคืออะไรจรบอกแล้ว2อพีลบห่งคืออะไร2ดังนั้นตรงเนี้ปรับสมาการนิดนึงน้องจะได้ว่า2องเดียวจะเท่ากับเท่าไรลบหนึ่งคูณสามคูณสีเป็นอะไรครับทุกคนลบสิบสคูณกับ A บวก b แล้วก็เฮ้ยบวกหนึ่งอยู่ตรงนี้ต่อไปอีกอันหนึ่งจะได้ว่าอะไรสมราการล่างก็2เท่ากับอะไรเอ่ยลบสามคูณหคูณกับสคือลบอะไร ลบหกใช่ไหมและข้างในวงเล็บคือลบ a บวก b ลบ a b, ลบวก b ก็คืออะไรครับทุกคน b ลบ a แล้วก็บวกหนึ่งและพี่จะเรียกสมาการนี้ว,ว่าหนึ่งสมการนี้ว่าวสองวสุแล้วทุกคนเห็นด้ยวยกับพี่ไหมว่าตอนนี้ดีกว่าเมื่อวานเยอะเลยเมื่อวานมีกี่ตัวแปรจำได้ไหมห้าตัวกว่าจะแก้เสร็จประมาณสามชาติถูกป่ะแต่ข้อนี้พอหนูมามาวิเคราะห์หน้าตาของเศษช่วยน้องจะทําให้ตัวแปรมันเหลือแค่เท่าไหร่สองตัวและอย่างน้อยสองสมการสองตัวแปรน้องว่าน้องแก้ได้ไหม กกได้โอเคป่ะเมื่อกี้พี่เรียกซันเดย์ต่อซันเดย์บอกพี่หน่อยสองสมการนี้ซันเดย์ทำอะไรต่อดี oh <my> เอามาเท่ากันเอามาเท่ากันเพราะซันเดย์บอกว่ามันเท่ากับสองอ่ะพันจับมาเท่ากันครับหนึ่งเท่ากับสองนี่มาเราก็จะได้ว่าฝั่งขวามือคือลบสิบสองคูณเอบวกบี B, แล้วก็บวกหนึ่งจะเท่ากับลบหกคูณกับบีลบเอขึ้นขอเห็นแยกไอเดียหน่อยหนึ่งได้ไหมคือถ้าคุณจับมันมาเท่ากันเนี่ยเอกับบี B มันไม่ตัดอะ มันต้องมันต้องเอาไปแทนกลับถูกป่ะโอเคไหมพี่ขออนุญาตแหกไอเดียนิดนึงและพี่จะเอาสรรมการที่สองเนี่ยเออ,เอ,อพ,พ,พี่พูดว่าอะไรนะเมื่อกี้ไอเดีย <c oughs> พี่ขออนุญาตเอาสรรมการที่สองสรรมการที่หนึ่งมาจัดรูปปรับนิดนึงก่อนถ้าพี่นึกในใจไม่ผิดเนี่ยไอสรรมการที่หนึ่งเนี่ยน้องจะได้ว่าเอาหนึ่งย้ายไปลบจากสองเหลืออะไรหนึ่งเท่ากับลบสิบสองเอลบอะไรเอ่ยลบสิบสองบี B, ถูกป่ะ และจากสมก,การที่2มาเนี่ยเอา1อ่ย้ายไปลบได้อะไร1เท่ากับลบ 6b แล้วก็บวกกับอะไรเอ่ย 6a เ right? ห็นไหมหนึ่งย้ายไป6กระจายเข้า1ย้ายไป12กระจายเข้าคุณว่าผมทําอะไรนิดนึงแล้วดีกว่าคูณ2ส,สมก,การนี้จริงไหมคูณ2ส,สมก,การนี้แล้วเดี๋ยวจับมาบวกหรือลบกัน A กับ b มันจะหายไปเพราะฉันเนี่ยพี่จับสมก,การนี้นะครับคูณ2ต่ตอบไปเลยคูณ2มาจะได้ว่าอะไรครับน้อง2เดียวเท่ากับอะไรเอ่ย ลบ 12, B 2บบวกกับ12 A ทันไม่เจ๋งทันกันทุกคนนะและพี่จะเรียกสมการด้านบนนี้ว่าสมการยิ้มแฉ่งสมการด้านล่างเรียกว่าสมการเบื้องตึงและฟอร์เอหม่ยยิ้มแฉ่งกับเบื้องตึงทำอะไรดีอ่าละฟอแก้สมการสองตัวแปรบวกกันถ้าบวกกันใครหาย A หายถ้าลบกันใครหาย B หายได้ทั้งคู่นะครับอ่ะฟอร์ 4. เลือกละยิ้มบวกม,มึงถึงแม้ว่าวระสุจะเป็นคนกระซิบบอกก็ตามรอบนี้ห้ามกระซิบวระสุสองอันนี้บบกกันไนดะ้เท่าไหร่ฟอร์ดีมาก <c oughs> ลบยี่สิบสี่บครับและเราก็เลยจะได้ว่าบีบอยตัวเดียวได้เท่าไหร่ครับทุกคนลบสามส่วนยี่สี่ก็คือลบอะไรครับ หนส่วนแพี่ฮุทธครับผมอยากได้เอพี่ฮุทจะเอา B เนะี่ยแทนกับ1นสองยิ้มบึง้ง2พี่ฮุทธเลือกอันน้อยสุดเป็นเว m i n i มอลหา A อนะฮะอันนี้เราแทนแทนสรรมการที่2กลับเข้าไปเอาแทนแบบประการ,ราลบหมดเลยละกัน1นส่วนแติดลบลบหส่วนแแล้วก็ลบเเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยจะทำให้ A ได้เท่าไหร่เร็วอ่ะพี่คิดให้ 1ย้ายไปก่อนก็จะเป็น1เท่ากับลบ6คูณกับ b ลบ a ใช่ปะแสดงว่า b ลบเเท่าไหร่พี่วุฒลบ1ส่วน6ใช่ปะพี่วุฒเพิ่งบอกพี่พว่า b ีบอยคือลบ1ส่วน8ลบ a ได้ลบ1ส่วน6ใช่ปะเพราะฉะนั้นแล้ว a เดียวคิดยังไงครับทุกคน a เดียวย้ายไปทางซ้ายแล้วก็1ส่วน6ย้ายมาลบกับ1ส่วน8คอนอเป็นเท่าไหร่พี่วุฒิ4ใช่ไหมคณอคือ24คูณไขว้ามาเป็นอะไร8 ทำไมมีคนห้าสี่ลบสามโทษดี4ีลบสก็เลยไนดะ้เท่าไรครับ1นึ่งส่วนยี่สิบสี่แทนไป a ก็คือหนึส่วนยีิบสทันนะนิดนึงเลยนะ้านนิดเดียวแอบสังเกตอะไรปะ่ะถ้า a คือหนึส่วนยีิสอ่ะที่ px อ่ะพอตรงน,นี้ไม่หนึ่งส่วนยีิบสี่ใช่ปะ่ะพอหนูเอาสี่บนเ็มนี้คูณกันอนะ มันก็จะเป็น x กําลังสและข้างหน้าเป็น1ส่วนอะไร1ส่วนย1สเอก่งส่วน24เอกําลังสถูกต้องไหมถูกป่ะและนี่ก็คือ a ตัวเดียวกับวิธีเมื่อวานเนี่ยถ้าลองจําได้ a เมื่อวานคือ a ข้างหน้าเนี่ยแก้ไปแก้มาเสียเวลาชิบหาย a ก็ได้เท่าไหร่เหมือนกันครับทุกคน1ส่วนย4ิมันคือตัวเดียวกันนั่นแหละโอเคป่ะมันก็คือความเข้มข้นของพะกูนม้มชอบแบบไหน,นทําแบบนั้นนะครับรู้ใช่ไหมว่าต้องชอบแบบไหน ถึงพี่จะพูดว่าชอบแบบไหนทาแบบนั้นแต่รู้ใช่ไหมว่าคุณต้องชอบแบบไหนรู้นะโอเคขอบคุณครับและตอนนี้สิ่งนี้เขาถามหาเมื่อวานคือหาพีอะไรเอ่ยพีศูนย์พีศูนย์ก็แปลว่าหนูก็ไปเอาไอ้สรรมการ Px ตัวนี้ยแทน x ลงไปด้วยอะไรเอ่ยด้วยศูนย์จบละพีศูนจะเป็นอะไรวะสุแทนด้วยศูนย์ท้าไปเป็นลบสองคูนคูณสองคูสามคูน คูณกับตรงนี้แทน X ด้วยศูนย์ถ้าไปมันก็จะเหลือแค่อะไรครับทุกคน B แล้วก็บวกหนึ่งใช่ไหมครับสแสดงว่าตอนนี้ถ้าคุณคิดสักนิดนึงตั้งแต่ต้นน่ะหนูต้องหา A ให้เสียเวลาไหมไม่พี่อยากหา A เพื่อเทียบให้หนูดูว่ามันคือตัวเดียวกันโอเคป่ะแล้วก็นี่ก็คิดเลขได้เลยครับมันก็จะเป็นลบสองลบสองลบสิบสองลบสิบสองคูณับ B, คือลบหนึ่งส่วนแปดแล้วก็บวกกับอะไรบวกกับหนึ่งลบสิบสองคูณับลบหนึ่งส่วนแปดเป็น สาส่วนสแล้วก็บวกอีกหนึ่งคำตอบก็เลยเป็นอะไรครับห้ส่วนสอบอกทีว่าเท่ากับวิธีเมื่อวานเท่าไหมเท่ารู้เรื่องปะสนุกไหมดูดโจทย์เรื่องนี้เนี่ยสำหรับใครอยากไปเตรียมอดดมนะเน้นเลยว่าเรื่องนี้เจอเยอะมากๆโอเคนะครับโอเคนะครับช่วน,นะครับพี่จะเอาอีกคอเพื่อความมั่นใจของชีวิตและทรัพย์สิน จดด้านซ้ายมือของอันนี้ก็ได้หม่หมดหรือถ้าไม่มีขึ้นหน้าใหม่เลยครับเรามีชีสสอ,อใช่ปะึ้นหน้าใหม่หนึ่งร้อยบาทคิดจดสดเอาสไตล์เนี้ยเอาให้คล่องทําให้เร็วด้วยเอาให้เร็วกว่านิดนึงนะหนึ่งร้อยบาทคนแรกรับไปเลยคนแรกพิมพ์มาได้นะฮะอันนี้เป็นสไตล์เตรียมอดมชอบทียูชอบพี่จะย่อดจทย์มานดนึงแล้วกันน้องๆในออนไลน์ก็ถ่ายจดไปในกระดาษ สักอันหนึ่งนะหรือถ้าไม่มีก็เปิดหนังสือสักหน้าหนึ่งแล้วจอดไปแจกหนึ่งร้อยบาทเฉยไม่มีอะไรโจงหา P 5เมื่อครับ P x เป็นพระอุนาม D กี่สี่โจงหา P 5นะเมื่อ P x เป็นพระอุนาม D กี่สี่โดย P x หาร x ลบห x ลบส x ลบส x ลบสไม่ว่าจะหาร x ลบหหาร x ลบ2หาร x ลบ3หาร x ลบ4เหลือเศษเอาพจน์สูตรให้เลือกเลขเลขอะไรดี2นะพีเอขันสีตัวนี้นะฮะเหลือเศษ2ทุกคนเลยและ px ่าน x ลงตัวไปตอนสอบพี่ก็จะออกแบบนี้แหละหนึ่งร้อยบาทคนแรกพิมพ์มาได้เลยฮะถ้าเข้าใจแล้วน่าจะทำได้ง่ายๆ ทาต้าไปไหนวะมันลาสองวันเลยมือนนี่มันเข้าวะเนี่ย nào quá sợ nào cắt chờ <laughs> วัสดุตอบยี่บหกคนอื่นว่าไงเท่าไหร่นะยี่สิบยี่บหกเหมือนกันคมาว่ะมาว่ะส๋งอะไรแต่เตรียมร้อยหนึ่งให้พระสดุก่อนเลยนะครับ อา้าวเจ๋งบอกศูนย์ว่ะนนนนอนก็พูดว่าศูนย์เหมือนกันกันทีบอกสามขนข้าวขนข้าวจะต่อยพี่เหรอชูกำปั้น,นเลยจะต่อยพี่เหรอขอโทษใจเนียนหลอกหยอกขอนข้าวตอบศูนย์เหมือนกันครับ เอามาเริ่มข้อนี้ไม่มีอะไรมากเริ่มต้นที่ประโยคแรกเลยครับไอ้ก้อนนี้น่าสนใจมากเขาเขาบอกอะไรมาบ้างวะ p ีอ่อะมันหารด้วยอะไรเอ่ย x ลบหนึ่งพีเอ็กหารด้วยอะไรหารด้วย x ลบสองแล้วก็ p ีอหารด้วยอะไร x ลบสามแล้วก็ p ีอหารด้วยอะไร x ลบสี่ทั้งบทนี้ต้องหารแล้วเหลือเศษอะไรเศษสองริสวันดีครับโจบพ้พึมือผูริลูก ประโยคนี้ตีความแบบเด็กป6ะหกะใช้ความรูปป6ช่วย p x กําลังเท่ากับอะไรอยู่บ้างผู้ริษทััษดนเร็วเดี๋ยวตองสอบทําไม่ได้ p x จะเท่ากับ x ลบห่งคู uh, x ลบสคูด x ลบสคู x ลบดีมากครับแล้วก็คูณกับดีมากซัมติงด้วยแล้วค่อยบวกอะไรเอ่ยบวก2คําถามถ้าหนูจะถูกหรือจะผิดอยู่ตรงนี้ something ของน้องอ่ะคืออะไรตอนนี้เนื่องจากว่า p x ต้องเป็นม่อพูดนามดีกีอะไรเอ่ยดีกีสี่ C. แสดงว่าสามเหลี่ยมจะเป็นเลขอะไรถ้าตอบว่าเลขหนึ่งคุณผิดเลยนะมันไม่ใช่ว่าออตรงนี้ x x x, x แล้วสามเหลี่ยมเป็นหนึ่งเลยไม่ได้มันอาจจะเป็นสิบได้ไหมสามเหลี่ยมเป็นแปดได้ไหม คือคนตรงนี้คูณ,คณไปอ่ะมันจะขึ้นด้วย x ก,กําลัง4แล้วก็ยาวไหลเบื้อยไปจริงไหมการคูณ,คณตัวเลขสามเดี่ยมเข้าไปก็ยังทาให้เป็นกําลัง4อยู่จริงมาเพราะฉะนั้นสามเดี่ยวต้องเป็นเลขหนึ่งตัวเอาไปรายดีว็เจ๋งเค้ะกันชื่อเจ๋งไม่ไม่ไม่ไมไมกวยกูเคไม่จะใจเย็นใจเย็นพี่เปล่าพี่เปล่าเจ๋งพี่เปล่าพี่เปล่าเลยพี่ป้องเจ๋งจริงทุกคนฮะคําถามคือก้อนเนี้ย ต่อตรนนี้ต้องเป็นเอลบสองคำถามต่อไปทําอะไรต่อประโยคนี้มันบอกอะไรมาบ้างครับเศนเหลือบอกอะไรมาบ้างารแล้วเหลือเศษสองแปลว่ามันเป็น p อะไรตัวแรกพ1หนึ่งเท่ากับสองต่อไป P ต่อไปคือ p อะไร P 2สองก็เท่ากับเท่าไรด้วยสองพต่อไปคือ p อะไร P สามก็เท่ากับสองแล้วตัวต่อไปคือ p อะไรเอ่ย P ีสี่ก็เท่ากับอะไรด้วยสองถามหน่อยต้องใช้ทั้งสามตัวนี้สี่ตัวนี้ปะไม่ครับ อนนี้ถ้าหนูดูดีๆหนูเหลือตัวแปรกี่ตัวครับตัวเดียวคือตัวอะไร k หนูก็ใช้ px หาร x ลงตัวไหนบอกพี่หน่อย px หาร x ตัวคือ p อะไร p ศูนย์ลงตัวเท่ากับศูนย์นี่คือประโยคที่มันซ่อนอยู่ถูกเปล่าถูกไหม p ศูนย์เท่าศูนย์แสดงว่าก้อนนี้น้องจะเริ่มจากการแทน x เป็นอะไรไปเลยครับเป็นศูนย์น้องจะได้ p อะไร p ศูนย์เท่ากับอะไรเอ่ยศูนย์ลบหนึ่งก็ได้ลบหนึ่งคูณดับลบสองคูณดับลบสามคูณกับ ลบสี่แล้วคูณกับ k บวกสองใช่ป่ะผิดตรงไหนวระสรุปล,ลืมอะไรแกลืมคูณ k แกให้ k เป็นหนึ่งใช่ไหมใบบอนแล้วไม่รู้สึกเหรอว่าถ้าไม่มี k อะพ0ศูนย์ไม่เห็นมีประโยชน์เลยจริงไหมมันมันจะกลายเป็นไม่มีประโยชน์ไปเฉยเลยถูกต้องไหมครับนะแล้วตรงนี้เนี่ยพศูนย์เนื่องจากว่ามันได้ศูนย์ครับน้องก็เลยจะได้ว่าศูนย์เท่ากับเท่าไหร่วะสิบยิบสี่ ยีสิบ k บวกอะไรบวกสแสดงว่า k เดียวจะเป็นลบสส่วนยส่เท่ากับลบหส่วน12บสอพอได้ k แบบนี้จบที่ p x ก้อนนี้ของเราครับ p x ก็เลยจะกลายเป็นอะไร x ลบหคูณ x ลบสคูณกับ x ลบสแล้วก็คูณกับ x ลบสแล้วก็ข้างหน้าคือ k คือลบหส่วนอะไรเอ่ยสิ 12. แล้วบวกอะไรครับบวกสอยู่ข้างหลังนี่คือ p x ที่เต็มยศของเราใช่ไหมพี่ฮุด และจบถึงตรงนี้หาอะไรก็ได้เขาอยากหา p 5ก็แค่คิดเลขเลยครับ p 5สวยด้วยนะเพราะ p 5จะเป็นลบ1วนสคูณกับ4คูณกับ3คูณกับ2คูณกับ1แล้วก็บวก2คําตอบสุดท้ายจะเป็นเฮ้ยศูนย์จริงๆครับใช่เป่าวะลบหนึ่งส่วนสิบทษทีพี่เขียนผิดลบหนึตัดสิงถึงใช่ครับตรงนี้จะเป็นลบสองบวกสองคตอบได้ศูนย์ ไบมอนกับวัสุนิโปกทั้งคู่น่ะเธอลืมเคถ้าเธอไม่ลืมก็ถูกเหมือนกันเฮ้ยพี่อุดพี่ถามต่อนหนึ่งถ้าตอนที่สอบพี่ไม่เขียนเป็นหารเพื่อประหยัดเวลาพี่เขียนอย่างนี้จะเข้าใจปะ p0 เท่ากับ p1 เอ้ยโทษ p1 เท่ากับ p2 เท่ากับ p3 เท่ากับ p4 เท่ากับ2มันเหมือนกันถูกปะ มันมันคือ p p สามตัวในรอบสอง 2, ก็แปลว่า p x หาร x ลบหนึ่ง p x หารในลบสอง p x หารในลบสาม p x หารในลบสี่แล้วเป็นสองแต่พี่ยอ้อนรูปม,มาแบบนี้ได้ไหมตอนสอบได้คือถ,ถ้าตรงนี้ p หนึ่งคือสองอ่ะถ้าน้องมี p หนึ่งคือสองน้องก็ต้องไปตีความต่อเองว่า p x มันหารด้วย x ลบ1อ่ะแล้วมันเหลือเศษคือสองเข้าใจปะพี่จะได้ไม่ต้องเขียนยาวๆก็เจ่งได้หนึ่งร้อยบาทไปในข้อแรกเข้าใจไหมครับ ขอไวกว่าเดิไมได้ป่ะรอบนี้ขออีกยี่สิบพอยี่สิบพอนะแต่ข้อนี้ขอเป็นเพื่อตอนออกจากควนตีน PX เป็นพระภูนามดีกี่ห้าเมื่อกี้ PX เป็นพระภูนามดีกี่อะครับทุกคนดีกี่สี่แล้วก็พี่สั่งว่าจงหา p ีสามโอเคนะจงหา p ีสามนะ เมื่อ p ศเท่ากับ p หนึ่งเท่ากับ p สองเท่ากับ p สเท่ากับ p ลบหนึ่งเท่ากับหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวะสุญาบคายอ่ะผมรับไม่ได้อ่ะ หนอนจัดการนี้โอ้โหโอ้โห <c oughs> และครับพ <c oughs> ีลบสองครับเท่ากับหนึ่งล้านครับหยอก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 ไม่ไม่หักอะไรักหน่อยอ่ะ พีลบสองเท่ากับศูนยะ์ครับแค่พี่เปรมซื้ออมยิ้มให้นอนเนะิงะถึงคนะับต้องหุดหงิดเลยอนะ่ะวะสุหึงห่วงเลยเหรอ,อนี่กันทีมาแล้วด้วยความรวดเร็วเห็นปะง่ายแล้วถ้าเริ่มเข้าใจคอ,อนเซปต์อะว้าปื้ ทำไมข้เมื่อกี้ p ศูนย์เป็น0ูนยะทำไมข้อเมื่อกี้ p ศูนย์นึงเป็นศูนย์ใช่ไหมครับเพราะว่าโจทย์บอกไงเพราะว่าเพราะว่า p จากคำนี้ามอนหาลงตัวนี่ไงปุริมันคือ p ของ x หาร x x เขือนเฉยคือ x ลบศย์แล้วมันคือลงตัวก็แปลว่าเศษของมันต้องเป็นศูนย์ p x หาร x ลบศูนย์เป็นศูนย์ก็แสดงว่า p ศูนย์ก็ต้องเป็นศูนย์อ๋อ เวลาตอนที่ตอนเช้าๆไอ้ปูรีที่มันเรียนพี่เม่ it, มันเป็นอย่าง in in างี้ป่ะในห้องพี่เมีเลือเล่อนๆอย่างงี้ป่ะหรือว่ามันแบบเรียบร้อยเลื่อนขึ้นในออนไลน์ห้องพี่ตอนที่ไม่อยู่ในในห้องสดมันก็เลื่อนนะอเ,นเาอามันแอบ,บเล่นเกมเลยครับพี่มีปูรีเขาบอกว่าแกแอบเล่นเกมเลยครับพี่มีตอนเช้าจริงเปล่าโอ้โหก็ไม่แอบนะข้าพี่ม่ผมไปเล่นนะพี่ เฮย้ยเซล์พี่ต้องภูมิใจเพราะแกไม่แอบได้นะครับพี่หรือไหมครับพี่ก็ไม่เห็นหมดแล้งแบตหมดแล้งเองลักฟูรีนะครับอ่ะทุกคนมาเฉลยขอประโยคนี้ก่อนมันมันแอบ,บซ่อนอะไรมาบ้างไอ้ด,ดุดพีศูนย์คือพีเอ็กหันอะไรหันเอ็กพีหนึ่งคือพีเอ็กหันอะไรหันเอกรลบหนึ่งพีสองคืออะไรพีเอ็กหันด้วยเอกลบสองแล้วก็ไล่ไปเรื่อย ต่อไป p x หารอะไร x ลบ4แล้วก็ p x อันสุดท้ายหารอะไร p ลบ1ก็คือหารด้วย x บวก1ทั้งหมดนี้เหลือเศษอะไรเหมือนกันทั้งหมดเลยเหลือเศษ1ดังนั้นตรงนี้เราจะตีความได้ว่าอะไร p x จะเท่ากับอะไรครับทุกคนเพราะเปหลือเศษหนก็เป็น x คูณ x ลบ1คูณ x ลบ2คูณ x ลบ4คูณ x บวก1ใช่ป่ะใช่ปหแล้วไงต่อบวก1 สิ่งนี้พี่ลืมเขียนไปหนึ่งอย่างคืออะไรครับ something เพราะว่าไม่มีใครบอกว่าพหุนามนี้เป็นดีกี่ห้าอันนี้มี x ห้าตัวแล้วจริงแต่น้องอาจจะต้องคูณอะไรบางอย่างข้างหลังเข้าไปด้วยจริงป่ะซึ่งโดยปกติเราก็ใช้คูณอะไรคูณ k เข้าไปทันนะครับน้องต้องมีขอหน้าตา p x ให้เป็นและทุกอย่างถึงจะง่ายหลังจากนั้นรอบต่อไปแทน x ด้วยอะไรแทน x ด้วยลบสองเพราะนั่นก็จะเป็น p ลบส เท่ากับลบ2คูณลบสามคูณกับลบสคูณกับลบหแล้วก็คูณกับลบ1ถูกต้องไหมแล้วก็คูณกับ k แล้วก็บวกหนึ่อ้าเจ๋งพูดมา k เดียวได้ p ลบ <1 S 1> <1 S 2> สองคือศูนย์หนึ่งส่วนอะไรนะหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ลบหรือบวกบวก,บวก,บวกถูกต้องครับเป็นหนึ่งส่วนร้อยสี่สี่ถ้าไมไปมอน และต่อไปไปดูคําสั่งของโจทย์โจทย์หา p อะไรครับทุกคน p 3าม p สนี่ชิวเลยก็จะเป็นอะไร3คูณกับ2คูณกับ1คูณกับลบหแล้วก็คูณกับ4แล้วก็คูณกับ k คือ1นึ่ส่วนร้อทั้งหมดจะไปทําอะไรเอ่ยบวกหใช่ไหมพระสุใช่ตัดทอนให้เรียบร้อยตรงนี้จะได้รวมกัน3ามสองหกตัดกับนี้เหลือ6 ก็จะเป็นลบ1ส่วนหบวก1คำตอบก็เลยเป็นอะไรครับน้อง5้ส่วนหจบจบเขียบป่ะ,ะ,ปะใครถูกข้อแรกแล้วเมื่อกี้ไอ้เจ๋งสองข้อ,อนะกอนข้าวทันไหมเฮ้ยจับจริงรู้เรื่องใช่ป่อกแกนรู้เรื่องนะสออเนี้ออกบ่อยนะครับแต่แต่โจทย์นะตาเปลี่ยนไปนะโบนัสนะต่อไปต่อไปเราจะมาดู ข้อสอบสออที่เราเว้นไว้คือข้อที่เท่าไหร่ครับทุกคน17ข้อที่17บอกพี่หน่อยถ้าเปลี่ยนโจทย์เป็นสไตล์ที่พวกเราเจอมามันก้แค่เปลี่ยนจาก p x เป็นอะไรเอ่ย f x บอกพี่หน่อยการบอกแบบนี้แปลว่า f x เป็นพหุนามดีกรีอะไรครับทุกคนดีกี4และเป็นดีกี4ที่ดีกว่าโจทย์พี่ด้วยนะง่ายกว่าเราด้วยเพราะว่าอะไรเขาบอกแน่ๆว่าข้างหน้าเป็นเลขอะไรเอ่ย หนึ่งถูกต้องป่ะแซงว่า fx ตัวเนี้ยข้างหน้าเป็นเลขหนึ่งแสดงว่ามันจะมี k ข้างหลังอีกทีไหมไม่ต้องมีละหมายความว่าในสุดท้ายเราไปตั้งอะ่ะเราก็จะได้ว่าถ้าเทียบถ้าเทียบกับโจทย์แบบสไตล์เมื่อกี้นะครับไอตัวเนี้ยพอหนูคูณ x x x มันจะเป็น x กำลังสี่นะถูกต้องป่ะแสดงว่ามันจะบังคับไปเลยว่ามันไม่ต้องมี k ก็ได้เกตไม่เกตคือซัมติงเป็นเลขหนึ่งได้เลยหลังจากนั้นเนี้ยน้องก็จะได้ต่อไปว่าเขาบอกว่าเศษที่ได้จากการหา fx ด้วย x ลบ k เท่ากับ k กํลัง2เอามปตีความแปลว่าประโยคนี้บอกว่าอะไรแปลว่าเขาก็าลังจะสื่อมาแบบอ้อมๆว่า f x หารด้วยอะไรครับ k นี่เขาใช้คือ1 2 3หารด้วย x ลบ1 f x หารด้วย x ลบ2แล้วก็ f x หารด้วย x ลบ3ทุกคนมันคือโจทย์แบบที่เราทําอะแต่เป็นการเขียนโจทย์แบบขี้เกียจ เข้าใจวาาป่ะคือในที่จะมานั่นเขียนยาวๆหารนู่นนี่นั่นเหลือเศษเท่าไหร่เขาก็บอกไปเลยว่าหารแล้วเหลือเศษ k กําลัง2แสดงว่าอันแรกตอบพี่หน่อยมันจะเหลือเศษเท่าไหร่เศษ1กําลัง2อันต่อไปเหลือเศษเท่าไหร่เศษ4คือ2กําลัง2และอันต่อไปจะเหลือเศษเท่าไหร่ไอพีกตอมาเหลือเศษ9ทันไหมและใช้ความรู้ปรหเหมือนเดิมแสดงว่าตอนนี้น้องกำลังจะได้ความรู้สึกว่าอะไร fx ในเมื่อมันหาร x ลบ1ลบ2ลบ3แล้วมันจะได้ว่าอะไรครับทุกคน x ลบ1คูณ x อลบ2คูณอะไรคูณ x ลบ3ถูกต้องไหมถูกไหมและต้องคูณกับอะไรเอ่ย m ัม h i ติถูกต้องไหมและบวกเศษบอกพี่หน่อยจะบวกอะไรอ่ะคิดสิคิดที่ทาททำนาทั้งหมดเนี่ยมันเหลือเศษ1เหลือเศษ2เหลือเศษ3แต่ตอนนี้มันเหลือเศษอะไรอะ่ k ะ k กำลังสองไอ้ตัวเนี้ยจริงๆนะมันก็คือ k กกำลังสองํ k กากำลังสองแล้วก็ k กาลังสแสดงว่าตัว้ละหลังที่จะบวกก็จะบวกอะไรครับ k กาลังสองนอนทันบ้าฟังทันบ้าวลายทันบ้าวัวเข้าทันบ้ามาทันนี้ไม่งงนะวิเคราะห์ซัมติงกันต่อดูดาวซัมติงตรงนี้จะกลายเป็นอะไรอย่าลืมซัมติงขึ้นอยู่กับใครอยู่กับ fx ถูกต้องและ fx เขาบอกมาว่ามันเป็นแมหูนามดีกีเท่าไหร่ครับทุกคนดีกีี่โจทย์สั่งถูกไหม ดีกีสีแสดงว่าสามเหลี่ยมหรือซัมติงต้องมี x อีกไหมมีอีกเพราะตอนนี้มีแค่สามตัวถูกป่ะแต่ถ้าเป็นข้อก่อนหน้านี้ไอ้ก้อนนี้ต้องมีดีกีอะไรครับทุกคนดีกีหนึจำข้อแรกที่เราทําวันนี้ได้ใช่ไหมมันต้องเป็น ax บวกอะไรบวก b แต่ข้อเนี้ยถึงกับ ax บวก b ป่ะทำไมทําไมไม่มีเพราะว่า a หนูจะรู้ว่าเป็นเลขอะไรแน่หน เพราะถ้า4บวกเรบนี้จะคูณกันแล้วเป็นอย่างที่โจทย์บอกซึ่งโจทย์บอกว่ามันเป็น x ก,กําลัง4เฉยๆแสดงว่า s o m ซัมติงของน้องจะสามารถอยู่ในรูปของอะไรได้ทันทีครับทุกคน x แล้วก็บวกกับอันนี้ไม่รู้จะเป็น x บวกหรือ x ลบไม่รู้ถูกปะขอตัวเลข1ตัวก็เป็นตัวลอจุลาไปก็ได้ถูกป่ะมันจะอยู่รูปแบบ x บวลอจุลาทันไหมเนะี่ยวันนี้พี่สอนม3ไปมีม3ถามว่าพี่แบ็ก แลวเป็น x ลบลอจุฬาไม่ได้เหรอเพราะอันอื่นมันลบมาหมดนี่ทำไมนี้ไม่เป็น x ลบอ่ะคำตอบที่พี่จะตอบไลง่ายที่สุดคือไม่ต้องไปซีเรียสถ้ามันลบเดี๋ยวลอจุฬาจะติดลบเองเขาจะเขาา้าใจป่ะเดี๋ยวตอนเราไปหาลอจุฬามันติดลบยังไงเราก็ต้องหาลอจุฬาอยู่แล้วจริงป่ะคุณจะลบจะบวกไม่ใช่ประเด็นเคไม่เคยออนไลนทันไหมและนี่คือหน้าตาของ f x ตอนนี้หนูมีกี่ตัวแปรที่ติดอยู่หนูมีกี่ตัวแปรที่ติดอยู่สอง สองตัวถูกต้องป่ะก็ต้องไปไปทําสมการมาต่อคําถามคือพี่แม็กเขาไม่ให้อะไรมาแล้วนี่ข้อะ่รนั้นต้องให้มาเนี่ยพี่จะทํายังไงอะสิผายละไม่ให้อะ่ะทําไงดีอะ <Yeah. S 1> เริ่มจากคําถามได้เลยครับไม่ต้องเทียบสมมสิทธิ์้ว้เห็นปะเอฟลบหนึ F ่งมันก็จะติดรอดจุดาตัวหนึง่งแล้วเดี๋ยวเอฟสูย์มาแดนข้นาไัก็จะติดรอยจราอีกตัวหนึง่งแล้วเขาจับมาทําอะไรกันลบกันมันควรจะเจ้าอยู่แล้ว พอสันเนี่ยน้องก็แค่ทำอย่างนี้เลยเอา f ลบหนึ่งออกมาก่อน f ลบหนึ่งจะเป็นเท่าไหร่ไล่แทนไป f ลบหนึ่งตัวแรกก็จะกลายเป็นว่าไปเจ๋งเท่าก,กับลบสองคูณคูณลบสามคูณลบสี่คูณลบหนึ่งบวกลอจุลาลบหนึ่งบวกรอจุลาแล้วก็บวกกับคกํลังสองครับระวังดีๆนะเราจะแทนในนี้ไหมไม่มันติด k อยู่โอเคป่ะ ทันนะพูดเร็วว่าทันเกืกเพลงหน้าทันนะไปต่ออะไรต่อดีครับ f อะไรต่อครับ f ศูนะแล้วลองทําต่อไปพี่ให้เวลาน้องทําแป๊บสนึงดูซิว่าจะได้คําตอบไหมเห็นไหม เรื่องนี้เป็นโจทย์สไต์ลแย่งขันที่น่ารักง่ายอยู่ อ่ะมา f ศูนย์ได้อะไร f ศนย์ก็จะกลายเป็นลบหลบสลบสแล้วก็0นย์บวกลอจุลาก็คืออะไรเอ่ยลอจุลาแล้วก็บวกอะไรครับ k กําลังสหลังจากนั้นน้องต้องมาคิดแล้วล่ะว่าเราจะจับ2องนี้ไปทำอะไรกันลบกันแต่ก่อนนั้นน้องต้องเอาสี่ไปคูณอนะไรก่อน f ศซึ่งตอนนี้เนี่ยครับทุกคนฮะ เราต้องมาวิเคราะห์ที่ตัวคีกันให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่พี่จะไปต่อน้องบอกพี่หน่อยก่อนได้ที่พี่จะแทนคีเข้าไปเงยหน้ามานิดหนึ่งนะน้องจาได้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเหลือเศษอะไรอยู่บ้างครับทุกคนเศษหนึ่งสี่เก้าถูกต้องป่ะถามหน่อยประโยคน,นี้ถ้าพี่ทาเป็นเศษเหลือนี่คือ F อะไร F1 หนึ่งแสดงว่าถ้าคุณหา F1 หนึ่งในก้อนนี้คุณแทนเอกเป็นหนึ่งใช่ป่ะก้อนนี้ก็จะหายสลายหายไปถูกต้องป่ะ และการที่มันจะเหลือเศษหนึ่งแสดงว่าตัวนี้ก็เหมือนกับการแทนหนึ่งด้วยหนึ่งกำลังสองถูกต้องปล่ะแล้วพอ F2 สองเนี่ยมันต้องเหลือเซสี่ใช่ไหมแสดงว่า F2 สองก็แปลว่าก้อนนี้เป็นสองสองคูณสองอะไรศูนย์ศูนย์คูณทั้งก้อนนี้ก็เป็นอะไรเอ่ยศูนย์แต่พอมันจะเหลือเซสี่ก็แปลว่าก้อนนี้คืออะไรเอ่ยสองกำลังสองถูกต้องปะแสดงว่าจริงๆแล้วนะเศษที่หนูควรจะเขียนอาจจะไม่ต้องเขียนเป็น K กำลังสองก็ได้เศษจริงๆมันคือรูปแบบอะไรครับทุกคน x กกำลังสองจะสวยกว่า ทันปหคือตัวเนี้ยถ้าน้องมองดีๆเศษตัวนี้ก็คือเทียบเท่ากับ1กําลัง2เทียบเท่ากับ2กําลังสองและเทียบเท่ากับอะไรเอ่ย3าําลังสองแสดงว่าจากสิ่งที่น้องรู้ก็คือ f 1 2 3่งงามนไปเศษก็ต้องเป็นอะไร x กําลัง2ถูกต้องไหมดังนั้นเนี่ย f ลบ1อ่ะดด k กําลัง2ที่เราจะใช้เนี่ยเราใช้เป็น x ไปแล้วแสดงว่า x แทนด้วยลบ1เข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นลบ1กําลังอะไรด้วยครับทุกคนลบ1กําลังสองแล้วก็ตัวดีก็จะเป็นอะไรสูตรกําลัง2ทันปหจะจบละนอน หลังจากได้ลูกอมดูดพลังจากพิเปไปแล้ว 4F0 แปลว่าอะไรครับนอนก็แปลว่าเราไปหา F0 เรียบร้อยก่อนมันก็คือลบ6กลจุลาเฉยๆถูกต้องไหมนอนถูกปะลบหลจุลาบวกศูนย์ด้วยอ่ะจริงๆแล้วมันก็คืออะไรเอ่ยลบ6กลจุลาแล้วพอเราเอา4ไปคูณ F0 หนูนองนุนจะบอกว่าหนูนอนก็ดูน่ารักกันไปน้องนอนจะได้เป็น4คูณอะไรครับลบ6กลจุลาไปไล่นอนลบยีิบี่ลจุลา ดังนั้นครับมาจบกันดีกว่าโบนัสพร้อมสอบอย่างทุกคน f ลบหลบกับ4 f ศจะได้อะไรโบนัส f ลบหนึ่คือก่อนทั้งหมดนี้ใช่ป่ะคูณเลดี้เท่าไหร่ลบสองลบสามลบสี่ลบยี่สี่คูอะไรโบนัสลบหบวกลอจุลาแล้วก็บวกอะไรข้างหลังลบหนึ่ลังสองได้1และหลังจากนั้นหนูก็จะลบกับตัวหลังคือลบอะไร a พิก 4F0 4F0 คิดมาแล้วคือเท่าไหร่เอ่ยลบ24ลอจุลามันจะเจอลบอีกทีไหมวะลบ 4F0 ถ้าคือลบกับลบ24ลอจุลาเข้าไหมและข้างหน้าเป็นอะไรเป็นลบ24เจอลบ1ก็เป็นอะไรเอ่ย24แล้วก็ลบ24ลอจุลาบวก1ใช่ไหมครับแล้วก็ลบจะลบเป็นอะไร บวกยีสี่อจุลาเห็นคำน่ารักยังสุดท้ายตัวนี้ตัวนี้ตัดกันไปทําให้เราไม่ต้องมีอีกสมการหนึ่งก็ได้เหลือยีบสี่บวกหนึ่งก็เลยเป็นอะไรครับทุกคนยีอบห้าจบจบปอบบอกทีว่าง่ายไม่วะง่ายไหมง่ายไหมก่อนข้า